เริ่มแล้วครับเห็นชื่อไหมวะอ่าโอเคอันนี้คือสไลด์เลคเชอร์ที่5ก็เอาจริงอะเลคเชอร์เนี่ยกูไม่ชัวร์หลายหน้าเลยก็ถ้ามีหน้าที่กูผิดไปก็บอกได้เลยโอเคก็คือเลคเชอร์ที่5เนี่ยมันจะเข้ามาพูดเรื่องเกี่ยวกับแพ็กเกจสวิตชิ่งไปพูดเรื่องว่าไอตัวเราเตอร์ข้างในมันจะมีไอฟีเจอร์ยังไงแล้วก็การทำงานเป็นยังไงพูดถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆแล้วก็อันนึงใน TCP ที่เรายังไม่ได้พูดถึงคือตัว congestion ว่าแบบ congestion คืออะไรแล้วก็พวกไอการคอนโทรลของ TCP อ่ะมันทำยังไงโอเคอ่ะจากรูปตรงนี้เนี่ยคือเขาพยายามจะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เราทำคือเราพยายามจะส่งเมสเสจจากตัวโพสเซตหนึ่งที่เครื่องหนึ่งวิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็เข้าไปโพสเซตที่ต้องการซึ่งมันมีการส่งข้อมูลอะเรียกว่าหลายระดับละกันก็คือปุ๊บปุ๊บสมมติว่าอันเนี้ยแต่ละจุดอะมันถือเป็นโนดโนดนะถูกปะก็คือถือว่ามันจะเป็นเราเตอร์ถึงว่ามันจะเป็นคอมก็เถอะมันคือเป็นโนดโนดหนึ่งก็คือมันจะมีการส่งข้อมูลระดับต่ำสุดอะเรียกว่าระดับที่วิ่งจากโนดไปโนดก็คือถ้าแบบเราจะส่งแบบจากโนดไปโนดอะถ้าพูดในเชิงของไอตัว TCP IP โปรโตคอลที่แบบมันใช้เป็นแบบ4เลเยอร์ที่เราเรียนกันอะมันจะเป็นเลเยอร์ต่ำสุดมันเรียกว่า Network Access หรือว่าถ้าเราไปพูดในไออีกอันนึงอะ USI Model อะมันจะเป็นเรียกว่า Data Link Layer ถ้าเราส่งข้อมูลจากโนดไปโนดแล้วก็สูงขึ้นมานิดนึงคือเป็นจากโฮสต์ไปโฮสต์ก็คือจากคอมเครื่องนึงตรงนี้ไปคอมอีกเครื่องนึงอีกฝั่งนึงมันจะใช้เลเยอร์ที่เรียกว่า Network Layer ใน USI Protocol หรือว่าถ้าเป็นใน TCP IP อะก็คือจะเป็นตัว Internet Layerแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นจาก process to process ก็คือจาก process อันนึงวิ่งไปฟึบถึง process อีกอันนึงมันก็เรียกว่า transport layer คือตัวที่ใช้ตรงนี้คือตอนที่เขาสอนนะเขาพูดถึงไอตัว USI model เทียบไปด้วยก็เลยไม่ชัวร์ว่ามันจะมีในข้อสอบหรือเปล่าตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน OSI หรือเปล่ามันจะเขาพูดขนานกันไปแหละแบบว่าถ้าเป็น OSI อ่ะมันจะใช้อะไรแล้วคือในสไลด์เนี่ยก็พูดถึงแบบ layer ในทุกอันอ่ะเป็น layer ของ OSI หมดเลยก็คือไม่รู้ว่ามันจะมีไปออกหรือเปล่านะอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกัน OSI model โอเคแล้วก็อันเนี้ยเขาแค่พูดเฉยๆว่าถ้าเราจะส่งข้อมูลจากเครื่องนึงไปอีกเครื่องนึงก็คือจากโฮสต์ตัวนึงไปโฮสต์อีกตัวนึงอ่ะมันจะใช้2เลเยอร์คู่กันก็คือเป็นอินเทอร์เน็ตเลเยอร์กับ Net Access เลเยอร์ตอนนี้กลับมาที่4เลเยอร์ที่เราเรียนกันเหมือนเดิมก็คือใช้2เลเยอร์ล่างสุดก็คือต้องใช้2เลเยอร์เนี่ยมันคู่กันถึงมันสามารถส่งผ่านไปเราเตอร์ส่งผ่านสวิตช์จนถึงไอตัวเครื่องปลายทางได้อะไรประมาณนี้โอเคแล้วตอนเนี้ยเราจะลงลึกมาอีกว่าถ้าสมมติว่ามันจะส่งข้อมูลผ่านตัวระบบเนี่ยมันจะส่งข้อมูลไปยังไงคือตอนที่เขาสอนนะเขาพูดถึงอีกอันนึงคืออันเนี้ยมันคือเป็นแพ็กเกจสวิตช์เน็ตเวิร์กถูกปะมันจะมีอีกรูปแบบนึงคือเซอร์กิตสวิตช์เน็ตเวิร์กเหมือนจะเห็นในข้อสอบเก่าอยู่เหมือนกันก็คือถ้าอันนี้อีกรูปแบบหนึ่งนะหน้านี้พักไว้ก่อนมันจะมีอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า circuit switch network แบบนั้นน่ะมันเหมือนว่าแบบเหมือนเราจองสายไว้คุยกันที่หนึ่งอ่ะแล้วเกิดการคุยกันระหว่าง2คนโดยตรงเลยก็คือเหมือนว่าเราคุยกัน2คนได้โดยไม่มีคนอื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยอ่ะแต่แบบที่อยู่ในสไลด์เนี่ยที่เป็น packet switch network อ่ะเหมือนว่าตอนเนี้ยเราพยายามจะส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยผ่านเครือข่ายอะไรบางอย่างที่แบบเราไม่ได้ส่งแบบ1ต่อ1อีกแล้วอ่ะเราส่งผ่านเป็นเส้นทางตรงกลางไปการทำงานของตรงเนี้ยมันจะใช้การ store and forward operation ก็คือเหมือนว่าเราเอาข้อมูลอ่ะที่คนก่อนส่งมาเก็บไว้ในตัวเราก่อนแล้วค่อย forward ไปให้คนถัดไปแล้วปัญหาที่แบบการที่ทำอย่างเนี้ยคือมันไม่ได้มีแค่เราคนเดียวที่อยู่ในเน็ตเวิร์กตัวนี้มันมีเครื่องอื่นที่อยากจะส่งข้อมูลเหมือนกันมันเลยเกิดปัญหาที่ว่าอาจจะมี sharing bandwidth กันก็คือแบบเราส่งข้อมูลไปอีกคนส่งข้อมูลมาด้วยสุดท้ายมันเกิดแบบแชร์เหมือนว่าไงแชร์พลังการส่งกันอะสุดท้ายคือแบบตอนแรกเราจะส่งได้เต็มที่แต่ก็มีคนอื่นมาแชร์พลังตรงนี้ออกไปก็คือเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นในตัว packet switch network ขึ้นมาโอเคอันนี้กำลังพูดถึงว่าแล้วถ้าเราจะส่ง packet ไปจากโนดไปโนดเนี่ย
มันจะทํางานยังไงบ้างก็คือวิธีทําอ่ะเราสามารถทําได้หลายแบบเราอาจจะส่งข้อมูลเป็นแบบทั้งก้อนใหญ่ๆไปเลยก็ได้อยู่ในอีกหน้านึงแบบนี้ก็คือเราส่งข้อมูลเป็นก้อนทั้งก้อนไปหรือเราสามารถแบ่งข้อมูลเป็น2ก้อนย่อยตรงนี้ก็คือเป็นแพ็คเกจ1กับแพ็คเกจ2แล้วก็ส่งไปก็ได้อ่ะแต่ก่อนที่จะมาดูเรื่องว่าเราจะแบ่งแพ็คเกจกี่อันเรามาดูคําศัพท์นิดนึงก่อนคือตอนนี้มันจะมีคำศัพท์ที่อาจจะทำให้งงกันอยู่คือ2อย่างเป็นตัว propagation delay หรือมันเรียกว่า propagation time ก็ได้กับอีกอันนึงคือ transmission delay หรือ transmission time ไอ้ตัว propagation delay อ่ะมันคือตรงนี้เนี่ยก็คือเวลาตั้งแต่ที่เราเริ่มส่งบิตแรกไปจนอีกฝั่งได้รับบิตแรกอันนี้คือ propagation delay โอเคนะอีกอันนึงคือ transmission delay transmission delay ก็คือเวลาตั้งแต่เราได้รับบิตแรกจนถึงเราได้รับบิตสุดท้ายหรือเวลาที่เราส่งบิตแรกจนถึงเวลาที่ส่งบิตสุดท้ายใช้อันไหนก็ได้เพราะว่าถ้ามองตัวเนี้ยระยะทางอ่ะก็คือมันคืออันเดียวกันอ่ะความยาวมันเท่ากันคือตอนนี้เรามี2อย่าง propagation delay ก็คือเวลาที่เราจะส่งข้อมูลไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งกับอีกอันหนึ่งคือ transmission delay ก็คือเป็นเวลาที่ใช้ในการส่งข้อมูลให้หมดอันหนึ่งอ่ะมันจะมองแค่เหมือนว่าบิตเดียววิ่งผ่านสายเส้นเดียวไปอ่ะว่ามันจะถึงใช้เวลาเท่าไหร่อีกอันนึงจะมองว่าถ้าเรามีข้อมูลเท่านี้เราจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการวางมันลงไปในช่องส่งให้หมดประมาณนั้นมี2อย่างซึ่งเดี๋ยวประมาณสักท้ายๆสไลด์อ่ะมันจะมีการคำนวณ2อย่างเนี่ยเทียบกันเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตรงนั้นอีกทีนึงโดยการส่งแพ็คเกจตัวเนี้ยตามที่บอกว่ามันส่งเป็นก้อนใหญ่ก็ได้หรือเป็นก้อนเล็ก2ก้อน3ก้อน4ก้อนแบ่งเท่าไหร่ก็ว่าไปข้อเสียของการส่งก้อนใหญ่คือเราส่งไปปุ๊บณจุดเนี้ยที่ขีดเส้นอ่ะคือจุดที่เรารับข้อมูลก้อนแรกหมดถูกปะก้อน2มันถึงสามารถส่งข้อมูลเนี้ยไปต่อได้แต่ถ้าเราแบ่งแพ็คเกจได้ออกเป็น2ก้อนเป็นแบบฝั่งขวาจุดนี้เนี่ยเรารับแพ็คเกจแรกจนครบจนเสร็จแปลว่าณจุดตรงนี้คือเราสามารถส่งแพ็คเกจแรกออกไปได้เลยเพราะว่าเรารับแพ็คเกจแรกเสร็จแล้วแล้วส่งไปได้เลยแต่แพ็คเกจ2ก็รอรับต่อไปแล้วรับเสร็จปุ๊บก็ค่อยส่งแพ็คเกจ2ต่อข้อดีของการที่แบ่งแพ็กเกจเป็นอันย่อยคือมันสามารถทำการพาราเรลได้ก็คือแบบมึงส่งพร้อมกันได้เลยทั้งรับทั้งส่งพร้อมกันได้เลยมันจะมีเวลาตรงเนี้ยที่แบบถ้าสมมติแบ่งเป็น2แพ็กเกจอะเวลาในการส่งโดยรวมมันจะลดลงก็คือตรงเนี้ยแกนตั้งอะคือเป็นแกนเวลาอันนี้แกนเวลาแต่สมมติว่าถ้าเราแบ่งแพ็กเกจมันเยอะเกินไปก็คือความจริงอะตรงเนี้ยมันก็ลดลงจริงนะแต่ปัญหามันจะเกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาว่าถ้าเราแบ่งแพ็คเกจเยอะเกินไปสิ่งที่ตามมาคือมันเกิดโอเวอร์เฮดโอเวอร์เฮดคือเหมือนว่าเหมือนข้อมูลเรามีแค่เนี้ยแต่แบบเฮดเดอร์เรายาวประมาณเนี้ยก็คือเราไม่รู้จะแบ่งไปหลายๆอันทำไมในเมื่อมันกลายเป็นว่าเราแทบไม่ได้ส่งข้อมูลเลยเราส่งแต่เฮดเดอร์ไปแทนมันเลยต้องแบบหาจุดบาลานซ์ระหว่างว่าเราแบ่งแพ็คเกจเยอะดีไหมหรือว่าแบ่งเท่านี้ให้ขนาดเฮดเดอร์มันจะไม่ใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับข้อมูลที่ส่งจริงอะไรประมาณนี้โอเคถัดไปเขาพูดถึงตัวไอ้เราเตอร์ซึ่งเขาบอกมาว่ามันมี2แบบหลักๆก็คือเป็น non modular router กับไอ้ modular router ซึ่งตามชื่อว่า non modular เหมือนว่าเราไม่สามารถไปปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มพอร์ตอะไรมันไปได้มันจะเป็นเราเตอร์ธรรมดาที่เราใช้ในระบบแลนระบบเล็กๆที่มันไม่ใหญ่เกินไปแต่ถ้าเป็นโมดูล่าเราเตอร์ก็คือเป็นแบบด้านล่างก็คือเราใช้ในระบบที่มันเป็นระบบใหญ่ๆหรือเป็นพวกแบ็คโบนเน็ตเวิร์กเป็นพวกเน็ตเวิร์กที่เป็นเหมือนท่อน้ำเลี้ยงอะช่วงนั้นข้อดีของมันคือมันสามารถใส่พอร์ตเข้าไปเพิ่มได้แล้วมันจะมีตัวป้องกันฟอลต์โทเลนต์ก็คือถ้ามีส่วนหนึ่งพังมันสามารถสวิตช์ไปใช้อีกส่วนหนึ่งแทนได้ทำให้ตัวเนี้ยมันป้องกันแบบการเกิดไอ้ single point of failure
อันนี้คือเป็นไอ้โมเดลล่าเราเตอร์แต่ไอ้แบบล่างเนี่ยขนาดมันจะใหญ่มากกว่าเราเตอร์แบบตามบ้านอ่ะตอนประมาณตู้เย็นเลยอ่ะคิดว่างั้นนะโอเคตัวนี้คือเป็นฮาร์ดแวร์ของไอ้ตัวการที่เราแบบส่งข้อมูลในเราเตอร์เป็นฮาร์ดแวร์คร่าวๆของมันคือเราจะส่งข้อมูลไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะสิ่งที่เราต้องทำคือเหมือนว่าตรงเนี้ยเป็นอินพุตของเราเตอร์แล้วก็ตรงเนี้ยเป็นเอาท์พุตคือฝั่งอินพุตอ่ะมันก็จะมีพอร์ตหลายๆอันที่รอรับข้อมูลเข้ามาฝั่งเอาท์พุตก็คือจะมีพอร์ตอีกหลายๆอันที่รอส่งข้อมูลออกไปเป้าหมายของเราเตอร์เนี่ยคือเหมือนว่าเราพยายามสับรางให้มันอ่ะว่าเอาอินพุต1ไปออกเอา2เอาอินพุต3ไปออกเอา5อะไรประมาณเนี้ยก็คือสับรางว่าอันนี้ควรไปออกตรงนี้อันนี้ควรออกตรงนี้หน้าตาการทำงานข้างในคร่าวๆก็คือจะมาประมาณว่าตอนแรกข้อมูลที่ส่งมามันจะเป็นรูปแบบของสิกนอลเป็นคลื่นอะไรบางอย่างหน้าที่ของเราคือเราจะมีตัวนี้ก็คือเป็นทรานสคริปเวอร์เป็นตัวแปลงสิกนอลเป็นบิตก็คือจากคลื่นอะไรก็ตามเปลี่ยนเป็นบิต010101หลังจากนั้นก็คือใช้ตัวเฟรมเมอร์ก็คือเปลี่ยนจากบิตให้กลายเป็นเฟรมกลายเป็นก้อนข้อมูลอันนึงเราเปลี่ยนข้อมูลให้มันกลายเป็นในสิ่งที่เราพอจะทำงานได้แล้วเราก็ส่งไปในโปรเซสเซอร์ไอตัวโปรเซสเซอร์เนี่ยเป็นตัวที่จะคอยเหมือนว่าก๊อปปี้ข้อมูลตรงนี้ไปแปะตรงนู้นเอาก๊อปข้อมูลตรงนู้นมาแปะตรงนี้เพื่อจะสลับพอร์ตให้มันแล้วก็ส่งออกไปอันนี้คือตัวโครงสร้างคร่าวๆภายในตัวฮาร์ดแวร์ของเราเตอร์พวกนี้ซึ่งตัวเราเตอร์พวกนี้เนี่ยมันจะมีส่วนนี้ตรงกลางเรียกว่า switching fabricคือมันเป็นตัวที่แบบดูแลการสับรางตรงนั้นอะว่างั้นดีกว่าก็คือแบบสับรางซ้ายสับรางขวาความเร็วในการส่งขึ้นอยู่กับตัวนี้เลยว่ามันสามารถสับรางได้เร็วแค่ไหนมันสามารถทำให้ทุกพอร์ตทำงานพร้อมกันได้มากแค่ไหนซึ่งมันมีตัวสวิตชิ่งแฟบริกอยู่3เจนแรกคือตัวนี้ก็คือสวิตชิ่งผ่านเมมโมรีถ้าดูสภาพแบบเหมือนว่าไอ้ตรงกลางตรงเนี้ยมันจะเป็นเมมโมรีตัวหนึ่งหน้าที่ของเราคือไป copy ตรงนี้ copy ค่าที่เราจะส่งอ่ะมาใส่ในเมมโมรีตรงกลางแล้วก็ copy ค่าตรงกลางมาใส่ในพอร์ตเอาท์พุต CPU เราทำได้แค่นี้ก็คือ copy มาพักไว้ก่อนแล้วก็ copy อีกทีเพื่อส่งออกไปก็คือแบบนี้จะเกิดการ copy 2ครั้งในการส่งเพราะว่าการ copy มันต้องใช้ CPU ถูกป่ะมันไม่สามารถทำโดยตรงได้ต้องมี CPU คอยจัดการ CPU ก็ copy มาวางในเมมโมรีตัวเองรอบนึงแล้วก็ copy อีกทีนึงเพื่อส่งออกไปอันนี้คือเป็นสวิตช์แบบ easy เลยสวิตช์ Gen 1 Fabric Switch Gen 1ก็คือใช้ในพวกแบบประมาณ Home Gate หรือว่า PC Router ก็คือเป็น Gate แบบเล็กๆยังไม่ใหญ่มากถัดมาคือเป็นของ Gen 2 Gen 2เนี่ยคือ Switching via Busเหมือนว่าส่งผ่านสายตรงกลางของ Gen 1อ่ะเหมือนว่าก๊อปมาพักแล้วก็ก๊อปไปวางอีกที่หนึ่งอันนี้คือมันก๊อปไปวางอีกที่หนึ่งโดยตรงเลยเนื่องจากว่าในแต่ละสายอ่ะตัวไลน์การ์ดแต่ละอันอ่ะมันจะมีอันนี้มี CPU กับ Memory อยู่ในตัวมันเองเลยแปลว่าการที่มันมี CPU ตรงนั้นอ่ะมันสามารถ copy ค่าแล้วไปวางอีกที่หนึ่งได้โดยตรงโดยไม่ต้องเอามาพักไว้ก่อนข้อดีของอันนี้คือมันลดการ copy ออกไปครั้งหนึ่งอ่ะก็คือ copy น้อยลงแต่ข้อเสียของมันคือไอ้เส้นตรงกลางที่มันเป็นบัสตรงเนี้ยมันมีแค่เส้นเดียวแปลว่าถ้ามีคนนึงกำลัง copy ข้อมูลเพื่อไปส่งออกอยู่อีกคนจะทำอะไรไม่ได้คนก็ต้องรออ่ะอันนี้เป็นข้อเสียครบคุณมีคำถามไอ้แบบมันมีเมมโมรี่หรือเปล่ากูมึงเสียงมันเข้าอ่ะเสียงเพลงมันเข้าไวเคปได้ยินป่ะได้ยินได้ยินฮัลโหลเราจะมีเมมโมรีไปเพื่ออะไรวะคือในเมื่อมันไม่ต้องใช้เมมโมรีเพราะแต่ละตัวมันก๊อปปี้แล้วมันก็ใช้บัสรอบเดียวกูไม่เข้าใจในไอแกมว่ามันมีเมมโมรีทำไมเป็นคำถามที่ดีครับกูก็ไม่รู้ครับอันนี้กูสงสัยมันใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้พูดเนี่ยอาจารย์เขาไม่ได้พูดโอเคกูเข้าใจนะอารมณ์ประมาณว่าคือเหมือนมึงมีสมมติมึงกำลังต้องการcopy port A ไปที่ port Y ถูกปะคือมึงบอกว่า port A ก็มี CPU มีทั้ง memory port Y ก็มีทั้ง CPU มีทั้ง memory ทีเนี้ย
ข้อมูลที่มันส่งเข้ามาที่พอร์ต A คือมันก็ต้องเก็บข้อมูลไว้ที่มันก่อน no 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 กูหมายถึง memory อันแย่ๆของบาตรงบาสะเห็นปะ memory ที่เนี่ยเออกูหมายถึง memory อันนั้นมันจะมีทำไมเนี่ยเอาไว้ในการ process ข้อมูลของทางเราเตอร์หรือเปล่าอันนี้คือเขากำลังพูดแค่ว่าในช่อง LAN card หนึ่งอ่ะมันมีทั้ง CPU มีทั้ง memory แต่ว่าคือถ้าอีพวกเนี้ยมันไม่สามารถรันด้วยตัวมันเองได้มันก็ต้องมีศูนย์ควบคุมใหญ่ของมันอยู่อ่ะเก็ทปะบาดเป็นงั้นก็ได้อ๋อก็คือเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่ต้องมีอยู่แล้วโอเคถ้างั้นก็เข้าใจได้โอเคอ่ะอันนี้คือเป็น Gen 2ดีขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงถัดไปเป็น Gen 3ก็คือสวิตช์โดยการผ่านตัวกลางบางอย่างซึ่งตัวกลางเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยไอ้ตัวกลางอ่ะมันจะมีเป็นไอ้ก้อนสี่เหลี่ยมแต่ละก้อนเนี่ยพวกเนี้ยก้อนสี่เหลี่ยมแต่ละอันอ่ะมันจะเรียกว่าไอ้สวิตช์เอลิเมนต์สวิตช์เอลิเมนต์แต่ละอย่างอ่ะมันจะหน้าตาเป็นสี่เหลี่ยมก็คือมีอินพุต2ขาเอาท์พุตออก2ขาตรงกลางข้างในของมันอ่ะเป็นได้2สเตทคือคอร์สเตทกับบาร์สเตทตามรูปเลยคอร์สเตทแบบเป็นแบบนี้บาร์สเตทแบบล่างก็คือคอร์สเตทอ่ะจากขาบนจะส่งลงขาล่างจากขาล่างส่งขึ้นบนบาร์สเตทก็คือบนไปบนล่างไปล่างดังนั้นการส่งข้อมูลอ่ะมันสามารถแบบเปลี่ยนได้หลายคอมบิเนชันเลยแล้วแต่ว่ามึงจะไปตั้งว่าไอ้คอร์สเตทบาร์สเตทแต่ละอันอ่ะให้มันเป็นยังไงอันนี้ก็คือตามรูปเลยว่าแบบเราอยากจะให้มันส่งไปยังไงเราก็ตั้งค่าให้มันเช่นแบบนี้ก็คือเขาหน้าตั้งประมาณอ่ะมีรูปอยู่จำได้อ่ะตั้งประมาณนี้ก็คืออันเนี้ยก็ตั้งเป็นบาร์สเตทไว้แล้วก็ที่เหลือตั้งเป็นคอร์สเตทให้หมดเราก็จะสามารถส่งข้อมูลจากพอร์ต2วิ่งออกพอร์ต6แล้วก็พอร์ต6วิ่งไปพอร์ต5ได้ตามนี้โอเคอันนี้คือเป็นอาร์คิเทคเจอร์ภายในตัวไอ้เราเตอร์คร่าวๆว่ามันสามารถส่งข้อมูลไปยังอีกพอร์ตนึงยังไงเอออันนี้มีมาเพิ่มนึงวันนี้กูเข้าใจว่ามันออกรูเดียวกันไม่ได้ด้วยนะที่ตอนนั้นเหมือนดาร์กอนถามมาแล้วที่อาจารย์คือถ้ามันเข้า2มันจะออก2ไม่ได้แค่นี้แหละถ้า2ก็ออกแป๊บนึงนะแล้วอย่างงี้สีเหลืองอันขวาสุดอันนี้เข้ามาจากซ้ายบนแล้วออกทางไหนอ่ะแต่ว่าสีเหลืองอันขวาสุดอันบนขวาบนอันไหนเนี่ยขวาบนเนี่ยสีเหลืองสีเหลืองไหนวะที่มึงไฮไลท์สีเหลืองอันนี้เหรอใช่ปะที่กลบใช่ปะซ้ายอันหนึ่งอันเนี้ยเออเฮ้ยมันมีเข้ามันหายวะมันหายไปวะไอ้เหี้ยเขาวางรูปผิดอันนี้สายเกินจุกจุกเขาจุกอาจารย์เขาจุกวะเข้า2ออก3ไงเข้า2ออก3วะเป็นมัลติเพ็กเซอร์ไงอะไรวะเนี่ยเขาเรียกว่ารูปผิดแล้วก็เจน1กับเจน2อ่ะไอ้ CPU กับ Memory อ่ะมันคือหมายถึงเราouting processor รวมกันปะหมายถึงอันไหน1กับ2 CPU กับ Memory ที่ชี้เข้ามาที่ตรงกลางแล้วลองเลื่อนขึ้นไปอีกหน้านึงขึ้นอีกมันคือหมายถึง routing processor ปะหรือว่าไม่ใช่เจน1อ่ะกูว่าใช่แต่เจน2อ่ะอาจจะไม่ใช่ไม่ชัวร์นะอันนี้ okay. คิดว่าเจน1อ่ะอาจจะเป็นตัว routing processor ที่แบบคอยก๊อปมาวางที่ตัวเองแล้วค่อยก๊อปออกแต่ของเจน2อ่ะมันน่าจะมี CPU กับ memory ในรายการมันเองเลยก็คือในแต่ละสายอ่ะมีในนั้นเลยใช่แต่หมายถึงว่าแล้ว CPU กับ memory ที่ชี้เข้ามาข้างนอกด้านบนนี่หรอใช่ปะใช่คิดว่าคืออันนั้นแหละคิดว่านะโอเคปุ๊บไอ้เช่นนี่พูดอะไรดีวะคุณออมครับมีอะไรพูดเกี่ยวกับหน้านี้ไหมก็ไม่รู้พูดอะไรดีหน้านี้เหรอใช่ Radical Last Infrastructure คือเขากำลังจะพูดว่าแบบในเน็ตเวิร์กที่มันเป็นเน็ตเวิร์กแบบระบบใหญ่ๆเลยเงี้ยคือมันก็แบบต้องส่งข้อมูลอย่างเงี้ยแบบเราเตอร์ไปเราเตอร์แบบสมมติว่าต้องการแบบ client เครื่องทางฝั่งขวาใช่ไหมต้องการคุยกับ client เครื่องทางฝั่งซ้ายมันก็ต้องทำการส่งข้อมูลแบบวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนแบบ
จนมันมาเจอกับเครื่องล่างๆอะไรประมาณเนี้ยมันเหมือนแบบว่าให้ดูว่าสเกลใหญ่มันทำงานยังไงวันนั้นอืมโอเคแค่นั้นนะครับอันนี้คือเขาลองมา measure performance ของในกับไอตัวแต่ละอันนะแบบพวกไฟล์ transfer อีเมลอะไรพวกนี้ก็คือได้ตามนี้คือกูไม่พูดนะเพราะถ้าเขาออกกูคงไม่จำไปอ่ะเอาจริงหน้าเนี้ยแล้วแต่ใครใครจำก็เป็นที่เลยหน้านี้กูสงสัยว่า VoIP คืออะไร VoIP คือเป็น voice โทรศัพท์ที่เป็นแบบคุยผ่านอะไรนะกูไม่ได้ยินสักคนเลยเมื่อกี้คืออะไรมาผ่านโทรศัพท์มึงพูดพร้อมกันแล้วมันไม่รู้เรื่องเลยทุกคนสักคนดิไอออนดิสายโทรศัพท์ปะสายโทรศัพท์มันเป็นเน้นจับเน็ตมากกว่าการคุยโทรศัพท์เน็ตเวิร์กหรือเรื่องกูกราบตีนเลยกูกราบตีนเลยขอคนเดียวเอาทีละคนดิไอออนก็ได้มาออนมาออนอย่างเน็ตเวิร์กชนกันมันคือการมันคือโทรศัพท์บ้านประเภทหนึ่งที่มันคุยกันผ่านเน็ตเวิร์กแค่นั้นแหละโอเคโอเคมาอันนี้ก็เราจะข้ามไปคือกูไม่ชัวร์ว่าหน้านี้เขาได้สื่อว่าอะไรอ่ะหน้านี้ก็คือว่า Network to put เขากำลังจะบอกว่าคือสมมุติว่าลิงก์แรกมันมาที่เราเตอร์1ใช่มั้ยเราส่งมาที่แบบ200 kbps แต่ว่าในตัวเราเตอร์1ถึงเราเตอร์2เนี่ยสายมันน่ะสามารถส่งได้แค่100 kbps ยังไงแล้วอ่ะมันก็เหมือนแบบว่าเป็นการมันก็เหมือนเฉลี่ยข้อมูลแบบการอัตราการส่งข้อมูลมาประมาณนั้นเอากูสงสัยคำจบหัวสไลด์แค่นี้แหละอะไรคือ network throughput เท่ากับ end to end data rate วะคือหน้าเนี้ยง่ายมากnetwork throughput มันความคือความหมายของ throughput อ่ะคือ end to end data rate เท่านั้นเองเว้ยคือเขาแค่จะบอกว่าคำศัพท์เนี่ยคำว่า network throughput อ่ะมันแปลว่าเรทการส่งผ่านข้อมูลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแล้วก็อีที่เขาไอ้ไดอะแกรมรูปนี้ที่เขาโชว์ขึ้นมาเขาต้องการโชว์คอขวดให้มึงดูเฉยๆว่าไม่ว่าฝั่งไหนก็ตามอ่ะเจอความเร็วเยอะขนาดไหนถ้าตรงกลางคอดอ่ะมันจะคอดทั้งหมดแค่นั้นแหละโอเคนั้นคือกูสงสัยตรงนั้นแล้วว่าทำไมเขาไม่เอามารวมกันหน้านี้หน้าเดียวในเมื่อเขาพูดถึงตัว bottom neck เรียบร้อยแล้วอ่ะก็คือไอ้ตัว network ตัวใช่มันพูดแล้วโอเคคือไอ้ network throughput เหมือนว่าเป็นแบบการใช้ data ทั้งหมดในตรงนั้นน่ะซึ่งสิ่งที่มันควรจะเป็นคือมันควรจะน้อยกว่าหรือเท่ากับตัว bottom neck link capacity เหมือนรูปตรงเนี้ยเหมือนว่าตอนนี้ท่อส่งน้ำมึงอ่ะมีตรงนึงที่มันแคบกว่าที่อื่นพิเศษคือตรงกลางตรงเนี้ยมันจะเรียกว่าแบบตำแหน่งที่คอขวดอ่ะหรือว่า bottom neck ก็คือถ้าสมมติว่าเรทการส่งที่มึงอยากจะส่งจริงอ่ะสมมติตรงกลางอ่ะตามเขาแล้วกันเป็น100 kbps แล้วเรทของการส่งตรงเนี้ยที่จะส่งไปอ่ะมึงก็ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ100 kbps เหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นมันส่งไม่ได้เพราะท่อมันส่งได้แค่นี้ก็คือถ้าเราคุยกันแล้วใช้พลังการส่งมากกว่าท่อที่เล็กสุดที่มีมันก็ไม่สามารถส่งได้แบบมีประสิทธิภาพตามนั้นก็คือเขาเลยบอกว่าเราต้องไอตัว network throughput มันควรจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ bottom neck link capacity โอเคมีใครพอช่วยหน้านี้กูได้ไหมครับกูช่วยได้กูจดหน้านี้เยอะมากแต่ขอแบบนึงนะโอเคไปเลยแป๊บหนึ่งดีเพลงก่อนเรียนแล้วยังฟังเพลงไม่ใช่กูอยู่ร้านอารมณ์แม่งสุนทรีจัดเออชื่ออะไรเดี๋ยวจะมาวันนี้แป๊บนึงนะครับก็คือมันจะมี2อย่างใช่ป่ะที่จริงๆมันมี3อย่างในหน้าเนี้ยแต่ว่ากูก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะเอามาไปง่ายทําไมคือถ้ามึงดูอ่ะมันมี3ตัวคือ application transmission แล้วก็ propagation
แอปพลิเคชันดีเลย์ก็คือการทำงานของแอปพลิเคชันซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับการ transfer data หรืออะไรเลยก็ถ้าที่พบไฮไลท์ไว้ใช่ไหมก็คือเรื่องของการ retrieve web page แล้วการ render web page ก็ใช้เวลา 1-3 วิใช่ไหม10มิลลิเซกสำหรับการไปเอาข้อมูลใน database แล้วก็50มิลลิเซกสำหรับ VoIP ใช่ไหมเรื่องของ coding decoding การ coding เสียงคุยโทรศัพท์เลยแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เราสนใจอ่ะคืออ๋อแล้วก็มี processing delay ใช่อีกตัวหนึ่ง processing delay คือตอนที่มึง process ข้อมูลจาก application เพื่อที่จะมาส่งเข้าตรง transmission ซึ่งเขาบอกว่าเราสามารถตัดทิ้งไปได้เลยสำหรับการใช้ CPU เรื่องอะไรเพราะว่าต้องใช้ CPU ในการ process ใช่ไหมเวลาที่ใช้มันจะน้อยมากจนมึงไม่ต้องสนใจก็ได้แล้วก็เนี่ย make call waiting decision ก็เรื่องของการตัดสินใจเรื่องการที่จะส่งข้อมูลเข้าไปแต่ที่เราต้องสนใจอ่ะคือ2อันก็คือ transmission กับ propagation ซึ่งอยู่ในหน้าต่อไปแค่นั้นแหละจะให้กูอธิบายป่ะมึงจะอธิบายนะอ่ะมึงต่อเลยก็ได้กูยังไม่แม่นโอเคก็ transmission กับ propagation delay ใช่ป่ะมันเป็นเวลา2ตัวที่มึงจะต้องสนใจเรื่องของ transmission ก็คือการที่มึงประมวลผลนะจะพูดไงดีวะ transmission เหมือนถ้าสูตรจากที่เหมือนที่พบจดเลย packet size ส่วนใน link คือหน้านั้นโอเคใช่ๆแต่ propagation น่ะคือระยะเวลาในการส่งซึ่ง propagation น่ะไอ้ที่ propagation น่ะง่ายมากแต่ว่า transmission น่ะมันจะมีเรื่องของการคิดถึงเรื่องเนี่ยเรื่องคอขวดด้วยเรื่องของขนาดของ packet size แล้วก็ตามสูตรเลยอ่ะมันตามสูตรที่มันเขียนอยู่มันคือ packet sizeส่วนด้วย link speed หาอีกทีด้วย capacity อ่ะโอเคแล้วก็พอเก็ตละเออแค่นั้นแหละเออขนาดแหละครับโอเคกูเก็ตเรื่องนี้ละคือเอาตั้งแต่หน้านี้เลยกันคือเหมือนว่าเขาพยายามจะ overview ว่าตลอดการส่งอ่ะมันมี delay เกิดขึ้นตรงไหนบ้างก็คือตามที่เคพูดไปว่าตอนแรกอ่ะมันจะมี2จุดคือตั้งแต่ application เลยว่ามัน delay ที่แบบหน้าเว็บดีเลย์ที่นู่นนี่นั่นก็คือที่ตัวแอปพลิเคชันเราอะหรือมันไปดีเลย์ที่ตรงการ processing ซึ่งมันใช้ CPU ในการ process อยู่แล้วดีเลย์มันเลยน้อยมากก็เลยแบบไม่ได้พูดถึงมันแล้วมันก็มีดีเลย์อีก3อันคือ transmission propagation แล้วก็ queuing ที่จะมีอยู่ในสไลด์หลังจากนี้ซึ่งไอตัว transmission กับ propagation อะ2เนี่ยกูพูดไว้หน้าแรกๆแล้วว่าแบบมันเกิดขึ้นยังไงคือ transmissionก็คือเหมือนว่ามีเขียนประวัติเดี๋ยวไปดูโจทย์เลยแล้วกันมันจะมีโจทย์ข้อนึงที่ถามเรื่องนี้อยู่ก็นี่ไงไอ้เดย์แกมันข้างเลยไงนี่ไงเออดีกว่าเอาโจทย์เลยอ๋อโอเคนี่ก็คือโจทย์เนี้ยเขาจะถามว่าคือตอนนี้เรามีแพ็กเกจอันนึงที่มีความยาว 2,000 ไบต์ถูกส่งไปด้วยลิงก์ที่มีระยะห่างเท่านี้แล้วก็มีอัตราการส่งเท่านี้ก็คือ propagation speed แล้วก็ transmission rate คือเท่านี้สิ่งที่เขาถามหาอะไรวะเขาถามอะไรเนี่ยเขาถามหาเวลาเขาถามหาว่า how long is that to take to propagate over link หรือว่าคำถามเนี่ยคือการถามหาตัว propagation delay คือความหมายของ propagation delay หมายความว่าส่วนตรงเนี้ยคือต้นทางอันคือปลายทางถ้าเราเอาบิตแรกโยนลงไปมันจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งแค่บิตเดียววิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งใช้เวลาเท่าไหร่โดยตัว propagation delay เนี่ยมันหาได้จากมึงคิดแบบคร่าวๆแหละโจทย์เขาบอกมาว่าระยะทางมันคือเท่านี้ถูกปะ2500กิโลสปีดการส่งเท่าเนี้ยถ้าเราส่งแค่1บิตอะระยะทางเท่านี้ความเร็วเท่านี้อยากหาเวลามึงตั้งส่วนฟิสิกส์เอาอะแบบv เท่ากับ s ส่วน t อ่ะแล้วคือเราต้องการหาเวลาที่ใช้ในการส่งจากจุดต้นทางไปจุดปลายทางก็ย้ายข้างนิดหน่อยก็คือไอ s คือระยะทางการส่งคือ 2,500 กิโลเมตรก็เป็น2500กิโลเมตรก็เป็น10กำลัง3แล้วก็ความเร็วการส่งก็คือเป็น25คูณ10กำลัง8เมตรเปอร์เซกถูกป่ะแต่มันก็คือคิดเลขออกมา
มันจะได้ออกมาว่าตัว propagation delay อ่ะก็คืออันนี้ก็คือจะเป็น10 millisecond แต่ถ้าสมมุติอ่ะว่าข้อเนี้ยมันไม่ได้ถามหา propagation delay แล้วแต่มันถามหาตัว transmission delay แทน transmission delay อ่ะเป็นการถามหาว่าสมมุติเรามีข้อมูล 2,000 ไบต์เราจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการเอาข้อมูลอ่ะเอาไปวางลงในช่องส่งให้หมดมึงลองดูจากโจทย์เอาก็ได้ว่าตอนเนี้ยเรามีข้อมูล 2,000 ไบต์ข้อมูลของเราอ่ะมี transmission rate อยู่ที่2เมกะไบต์per sec ก็คือ2เมกะไบต์ต่อวินาทีถูกปะดังนั้นถ้าเรามีข้อมูลอยู่2000ไบต์2000ไบต์ก็คือเป็นมิลลิเซกป่ะ2000คูณเป็นเอากลุ่มๆพี่เป็นเป็นเมกะบิตใช่ bilect เท่าทีมันคือเมกะบิตเหรอวะอ๋อ bilect อันนี้ bilect bilect เท่าทีเท่าทีเมกะบิตก็คือความยาวอ่ะของข้อมูลคือ 2,000 ไบต์ก็คือเป็น 2,000 คูณ8บิตแล้วเรทการส่งอยู่ที่2เมกะบิตก็คือเป็น10กำลัง6ถูกปะก็คือการที่เราเอา2อันนี้มาหารกันว่าแบบเรามีกูให้กูต้องเขียนบีใหญ่ให้มึงปะไบต์เนี่ยคือไอตัวเรามาหารกันเพราะว่าตอนนี้เรามีข้อมูลอยู่2,000 ไบต์ถูกไหมแล้วเราสามารถส่งได้2เมกะบิต per sec ดังนั้นถ้าเรามาหารกันปุ๊บผลลัพธ์ที่ได้คือเป็นเวลาที่เราใช้ในการส่งข้อมูล 2,000 ไบต์ลงไปในนี้ให้เรียบร้อยก็คือถ้าหารกันเสร็จด้านล่างเป็นบิต per sec มึงก็จะได้ออกมาเป็น8มิลลิเซกก็คือจะเห็นว่าไอตัวเวลา2อันเนี้ยมันไม่เท่ากันมันจะมีเวลาในการที่ส่งผ่านข้อมูลจะไปถึงอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็น propagation delay คือ10มิลลิเซกกับเวลาในการเอาข้อมูลทั้งหมดลงไปในช่องส่งก็คือเป็น8มิลลิเซกตามนี้โอเคมึงกูจะถามว่าถ้าสมมุติเราจะหา total time ก็คือแค่เอา2อันบวกกันถูกไหมใช่ตามไดอะแกรมหน้าแรกแหละเออโอเคเข้าใจแล้วถ้าส่งเสร็จก็คือถึงตรงนี้เลยโอเคจุ๊บจุ๊บจุ๊บประมาณนี้แล้วมันก็มีอีกอันนึงซึ่งที่นี่มันโคตรดงเลยเอาจริงคือ queuing delay คือเวลาที่แบบมันจะมารอคิวอ่ะเหมือนว่าตอนที่แพ็กเกจมันเข้ามาแล้วแบบตัวไอ้สวิตช์ตรงกลางมันจะไม่พร้อมส่งอ่ะมันกำลังทำงานคนอื่นอยู่มันก็จะมีเวลาการรอคิวตรงนี้ซึ่งสูตรมันค่อนข้างจะไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่เพราะเหมือนอาจารย์เขาบอกว่ามันมาจากการทดลองอะไรสักอย่างนี่แหละก็คือสูตรคือสูตรนี้เป็น1ส่วนมิลหารด้วย1ลบโลซึ่งตัวมิลอ่ะมิลเฉยๆอ่ะมันคือ average package service rate มันหมายความว่าแบบไอ้ตัวสวิตช์ตรงเนี้ยมันสามารถดูแลเขาเรียกว่าอะไรดีวะสามารถเซอร์วิสแพ็กเกจอ่ะได้กี่อันใน1วินาทีประมาณนั้นน่ะสมมติว่า1วิมันสามารถเซอร์วิสแพ็กเกจได้3แพ็กเกจแปลว่าไอ้ average package service rate ก็คือ3อะไรประมาณนั้นแล้วค่าด้านบนหรือค่าไอ้ตัว lambda เนี่ยก็คือ average package alight rate ก็คืออัตราการที่แพ็กเกจมันจะวิ่งเข้ามาผ่านตัวสวิตตรงกลางตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่เอามา2อย่างมาหารกันมันจะได้ตัว utilization มาเป็นค่าโลซึ่งถ้าอยากจะหา queuing delay มึงก็เอา1ส่วนมิลหาร1ลบโลประมาณนี้มันก็จะสูตรมันจะไม่ค่อย make sense นิดนึงอ่ะมันแบบสูตรเป็นตัวอะไรแปลกๆไม่รู้มาหารกันแต่ก็ถ้าจะใช้จริงก็จำตัวนี้ไปละกันโอเคไปต่อละอันนี้คืออะไรวะเนี่ยมีใครพอจะพูดหน้านี้ได้ปะไปเลยไปเลยมึงแป๊บนึงกูจะมาร์คนิดนึงว่าไอ้อันที่แล้วอ่ะคือ utilization อ่ะมันเป็นค่าเรื่อง
0ถึง1ก็จริงแต่ว่ามันมีโอกาสที่มันจะเกิน1ได้นะถ้ามันเกิน1อ่ะแปลว่ามี target loss เออๆๆอันนี้กูถามคนในห้องเองใช่โอเคใช่ๆมีคนถามกูก็เลยเขียนออกไปโอเคตามนั้นปุ๊บอันนี้ครับผ่านไปใช่ป่ะก็อย่างวะนี่อะไรเนี่ยวันหน้าเมื่อกี้น่าจะเป็นไอ้เนี่ยว่ะแบบว่าแผ่นตัดของเปลือกโลกอ่ะใช่ไออันนี้มันคือตัวอย่างไมค์ครับป่ะไมค์ครับเออไมค์ครับมอนิเตอร์เขาแค่ยกตัวอย่างโปรแกรมเฉยโอเคผ่านผ่านกูอธิบายหน้าสองหน้าต่อจากนี้กูอธิบายได้สองหน้านี้กูข้ามไปเลยอันนี้เป็นหน้าเรื่องของ voice voice quality อ่ะเออ voice quality เนี่ยอ๋ออันนี้กูจำได้อยู่ว่าถ้าแบบแพ็กเกจลดไปเท่าไหร่แล้วคุณภาพเสียงมันจะลดลงยังไงแค่นั้นแหละคือแบบเขาเปรียบเทียบว่าไอ้แกน Y อ่ะคือเป็นเหมือนว่าเป็นคะแนนความพึงพอใจค่า average ของคะแนนความพึงพอใจแล้วแกน X อ่ะก็คือแพ็กเกจที่ลดไประหว่างทางก็คือเห็นว่ายิ่งแพ็กเกจอ่ะมันลดมากขึ้นอ่ะคะแนนความพึงพอใจมันจะต่ำลงเรื่อยๆเออประมาณนี้แหละมีรายจ่ายเพิ่มป่ะโอเคครับแล้วว่า2เส้นสีเหลืองกับสีไอ้สีส้มกับสีแดงนี่คือมันคือต่างกันยังไงคิดว่าน่าจะคนละโปรโตคอลกันนะใช่ๆๆมันเป็นโปรโตคอลในการคอนเวิร์ตจากสปีชเป็นทาร์เก็ตคนละแบบกันแค่นั้นแหละประมาณนี้อ่ะแล้วก็อันนี้คือตอนที่เราส่งข้อมูลแบบจากเครื่องต้นทางไปเครื่องปลายทางอ่ะมันจะมีการส่ง2แบบคือแบบ connection rate กับอีกแบบนึงคือเป็น connection oriented หรือถ้ามึงยังจำได้อยู่ไอ้2คำเนี้ยมันปรากฏใน UDP กับ TCP ตัว connection rate อ่ะมันจะไม่มีแบบการ connection กันซึ่งการส่งแพ็คเกจอ่ะมันจะเป็นเหมือนว่ามึงส่งมั่วแต่ขอให้มึงถึงปลายทางอ่ะคือมึงอยากวิ่งหามึงวิ่งไปเลยจะเห็นว่าไอ้ตัวแพ็คเกจตัว321เนี่ย21ก็คือลงด้านล่างลงไปปุ๊บๆๆเข้าไปอีกฝั่งนึงแต่3อ่ะวิ่งผ่านด้านบนลงไปไม่มึงไม่เอ๊ะไม่ใช่หรอไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะงั้นเอาเลยโอเคมาละคือตอนแรกอ่ะกูเข้าใจมันมั่วกูเลยถามอาจารย์ในคาบตอนหลังท้ายคาบคือสรุปคือมันไม่ได้มั่วแต่คือมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า routing table อยู่ในหน้าต่อไปทีนี้เนี่ย routing table อ่ะมันเป็นสิ่งที่มันเหมือนกับซึ่งง่ายคือมันมี session ของมันแล้วแป๊บนึงมันก็จะเปลี่ยนค่า routing table คือตารางการเดินทางทีนี้เนี่ยพอมันไม่มีการสร้าง connection ขึ้นมาเนี่ยระหว่างการส่งและเกิด routing table อ่ะมันเปลี่ยนไอ้1 2 3อ่ะมันส่งไปคนละทางแล้วสุดท้ายอ่ะพอเห็นถ้าเห็นรูปที่4อ่ะ3มันมาถึงก่อนมันต้องรอให้1 2ไปถึงแล้วค่อยเอา3ต่อทีหลังพูดง่ายๆก็คือการที่มันไม่มีคอนเนคชันเนี่ยก็เลยทำให้มันเดินทางตาม routing table แล้วข้อมูลที่ออกมาทีหลังอ่ะมันก็ตาม routing table ที่อัปเดตล่าสุดซึ่งอาจจะเป็นคนละ routing table กับตอนที่ข้อมูลก่อนหน้าไปแล้วมันก็เลยเป็นคนละทางไปแค่นั้นแหละแล้วแบบนี้แบบนี้คือคอนเนคชัน oriented ก็คือมันมีการสร้างเส้นทางไว้เรียบร้อยแล้วหมายความว่าก่อนที่มันจะเริ่มส่งข้อมูลเนี่ยมันตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าผ่านการเดินทางสักเครื่องเนี่ยไปอีกเครื่องนึงมันจะเดินทางกันยังไงแล้วมันก็จำไปแค่นั้นเลยถ้ามันต่อให้เราต้องเทเบิลเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนยังไงก็ตามมันก็จะวิ่งมันก็จะวิ่งเส้นทางเดิมเขาเรียกว่า connection setup ถึงว่าแบบนี้ก็คือมันเลยแบบลดการสลับลำดับก่อนได้ป่ะเพราะว่าถ้ามันจะส่งอย่างนี้ลำดับมันก็ไม่น่าจะผิดมากใช่เพราะมันไปเส้นทางเดียวกันหมดก็มันก็ลักษณะเหมือน TCP กับ UDP เลยคือ UDP คือส่งละอันเรื่องของแม่งจะเป็นตายแล้วดียังไงก็ช่างแม่งก็ส่งไปแต่ TCP อ่ะมันก็อย่างก็เหมือน TCP ก็คือมันสร้างเส้นทางไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วมันก็ไปต่อแถวมันไปประมาณนี้โอเคอันนี้กูจดมาเยอะมากอันนี้กูพูดได้คือไอ้ปัญหาที่มันติดมาตั้งแต่สายที่แล้วอะว่า TCP มันจัดการ congestion อะไรได้เดี๋ยวมาดูว่าไอ้คำว่า congestion เนี่ยมันคืออะไรไอ้ congestion อะมันเกิดตอนที่แบบมันคือการที่เรามีข้อมูลไหลอยู่ในตัว network อะเยอะเกินไปสมมติว่าอันนี้คือเป็นกราฟระหว่างโหลดกับ delay ก็คือมันค่อนข้าง make sense ในช่วงแรกๆว่า
ถ้าโหลดมึงอยู่ในระบบเยอะดีเลย์มันก็เยอะถูกป่ะพอแบบในแต่ละโหนดในเน็ตเวิร์กมันก็ต้องไปดูแลแพ็กเกจอื่นโหลดอันอื่นด้วยของมึงก็จะดีเลย์เยอะทุกคนก็จะดีเลย์เยอะไปหมดเพราะว่ามันมีงานหลายอย่างต้องทำแต่ว่ามันจะมีจุดนึงที่เป็นเหมือนว่าเป็นจุดที่แบบเปลี่ยนผันจากตอนแรกที่แบบมันก็เยอะนะแต่มันก็เพิ่มขึ้นแบบเพียงหน่อยๆมันจะมีจุดนึงที่อยู่ดีอ่ะดีเลย์มันจะเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลเลยก็คือตั้งแต่ตรงนั้นอ่ะมันจะเรียกว่า congestion area แล้วก็สีเขียวก็คือเป็น non congestion area ที่มันเพิ่มอ่ะเราจะมาดูอีกกราฟหนึ่งกราฟเนี่ยคล้ายๆกันแต่เราจะเปลี่ยนแกนนอนเอ้ยเปลี่ยนการตั้งเป็น throughput ก็คือเหมือนว่าเป็นแพ็กเกจที่ส่งแบบส่งสำเร็จอ่ะส่งจนถึงปลายทางอ่ะมันก็ค่อนข้าง make sense เหมือนเดิมในช่วงสีเขียวว่าถ้าเรามีโหลดที่ต้องส่งเยอะแบบการส่งที่มันจะส่งจนสำเร็จมันก็เยอะเหมือนกันถ้าแบบทุกแพ็กเกจอะส่งถึงปลายทางนะแบบโหลดเยอะมันก็ส่งสำเร็จเยอะส่งสำเร็จเยอะจนถึงจุดหนึ่งที่แบบมันเริ่มจะส่งแล้วมันไม่ค่อยถึงแล้วอะตามตัว TCP โปรโตคอลอะมันเคยบอกไว้ว่าถ้ามันได้รับไอตัว T duplicate act อะในสไลด์ที่แล้วอะมันจะส่งข้อมูลมาเพิ่มจำได้ปะหน้าไอ้สไลด์ที่แล้วที่เราบอกว่ามันเกิดลอสเซกเมนต์ขึ้นแล้วจนอีกฝั่งนึงมันส่งแอคมา3รอบปุ๊บมันก็เลยส่งข้อมูลมาเพิ่มอีกรอบนึงณจุดตรงนี้เนี่ยมันเกิด T duplicate act ขึ้นแต่อาจจะไม่ได้เพราะว่าข้อมูลมันหายไปนะแต่ข้อมูลมันช้ามากแต่จนยังส่งไม่ถึงมันเลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าข้อมูลยังส่งไม่ถึงแต่ดันส่งข้อมูลอันเดิมเข้ามาซ้ําในระบบกลายเป็นว่าในระบบอ่ะข้อมูลมันเยอะขึ้นกว่าเดิมแต่มีแต่ข้อมูลซ้ำอยู่ในนั้นหลังจากเนี้ยไอตัวการทำงานอะที่มันมีประสิทธิภาพมันเลยลดลงเลยเพราะว่าในระบบอะมีแต่ข้อมูลที่ซ้ำเพราะว่ามันเจอแต่ duplicate act อะส่งกลับมาไอตัวส่วนที่เป็น congestion area มันทำให้ตัวกราฟอะถูกพูดมันลดลงอย่างมากเลยอันนี้คือ congestion ที่เกิดขึ้นซึ่งตัว TCP อะมีเขียนไว้เนี่ยอะ TCP อะมันมีการป้องกัน congestion อยู่โดยถ้าปกติแบบไม่มี congestion อ่ะอันนี้ก็คือตามสไลด์ที่แล้วเหมือนเดิมว่า TCP มันพยายามส่งข้อมูลให้ไม่เกินตัวไอ้ window size ของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแบบฝั่งเนี้ยมันรับได้400อีกฝั่งนึงก็จะส่งไม่เกิน400อีกฝั่งรับได้600ก็จะพยายามส่งไม่ให้เกิน600แต่ถ้าเราพูดถึง congestion ด้วยเราจะอัปเดตการทำงานนิดนึงก็คือมึงมองว่าไอ้ฝั่งซ้ายอ่ะคือขนาดแมสเซจที่ส่งฝั่งขวาคือพื้นที่เก็บถูกปะยังไงปกติแบบไม่คุยเรื่องคอนเจสชันอ่ะเราก็จะส่งไม่เกินพื้นที่เก็บอยู่แล้วแต่ถ้าเราคุยเรื่องคอนเจสชันเราจะมาคำนึงว่าเราจะคำนึงถึงพื้นที่เก็บหรือคำนึงถึงคอนเจสชันก่อนโดยการคำนึงถึงเนี่ยเราจะหาค่ามินของสองอันนี้สมมุติว่าเอาแบบพูดง่ายๆคือถ้าพื้นที่เก็บมันน้อยกว่าค่า congestion ในระบบเราก็จะเอาพื้นที่เก็บมาเป็นตัวตั้งว่าเราส่งข้อมูลเท่าไหร่หรือถ้า congestion ในระบบมันเยอะมากเราก็จะมองตาม congestion เพราะว่าถ้า congestion มันเยอะ message เราควรจะเล็กลงเพื่อป้องกัน congestion ตรงนั้นมันเลยหาค่ามินระหว่าง2 อันนี้ออกมาใช้โดยในปกติเราจะมองว่าไอ้ค่า window size เนี่ยมันใหญ่มากจนเราไม่คิดมันเลยเพราะว่ามันหาค่ามินถูกปะมินระหว่าง2ก้อนเราก็เลยมองว่าถ้าอยากจะมอง congestion อย่างเดียวอ่ะก็ตัด window size เอาไว้ซะโดยมองว่า window size มันใหญ่มากๆเนี่ย assume ว่ามันเป็น very large receiver buffer ก็คือใหญ่มากเลยเราก็เลยจะมาดูแค่ตรงนี้อย่างเดียวว่าไอ้ CWND คูณ MSS คืออะไรตัว MSS อ่ะมันคือ maximum segment size ก็คือเป็นขนาด maximum for maximum เอ้ย segment ในแต่ละอันแล้วก็congestion window อ่ะก็คือเป็นเหมือนว่าเป็นขนาดของ message ที่จะส่งอ่ะซึ่งแบบเดี๋ยวเราไปดูในหน้าถัดไปว่ามันจะทำงานยังไงคือไอตัว congestion window อ่ะ CWND อ่ะคือตอนแรกเราจะเริ่มที่1คือแบบให้มันส่ง message เล็กๆก่อนเหมือนว่าใครอันส่ง message เล็กๆไปแล้วก็เช็คว่ามัน congestion หรือยังถ้ามันยังเราก็เพิ่มวินโดว์ตัวนี้ไปเรื่อยๆเพิ่มให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนใหญ่ถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันเริ่มใหญ่เกินไปเราลดขนาดตัวนี้มันลงโดยการเพิ่มขนาดตัวนี้มันจะเพิ่มโดยมี2 state
สเตจแรกคือเราเรียกว่า slow start ก็คือตัว slow start อ่ะปกติไอตัว CWND อ่ะมันจะเริ่มที่1ถ้าเป็นช่วง slow start อ่ะ CWND อ่ะมันจะถูกคูณ2คูณ2คูณ2ไปเรื่อยๆก็คือเหมือนว่าส่งโดยค่าเป็น1ปุ๊บอ่ะโอเคยังไม่เกิดอะไรขึ้นก็คูณ2ไปเป็น2คูณ2ไปเป็น4คูณ2ไปเป็น8มันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงตรงนึงที่เรียกว่า slow start threshold ถ้ามันถึงตัว slow start threshold อ่ะมันจะหยุดการคูณ2แล้วเปลี่ยนไปใช้อีกแบบนึงแทนก็คือการบวกทีละ1บวกทีละ1อันนี้มันจะเรียกว่า congestion avoidance หรือว่าเป็น additive increase ก็คือแบบพอถ้ามันคูณ2อ่ะเดี๋ยวมันเกิด congestion ไงมันเลยแบบบวกทีละ1บวกทีละ1บวกทีละ1เพื่อไม่ให้มัน congestมันก็เลยบวก1บวก1บวก1ไปเรื่อยๆแต่สมมติว่าถ้าเราเพิ่ม window size ไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะคูณ2หรือเปลี่ยนเป็นบวก1สุดท้ายถ้ามันใหญ่เกินมันเกิด congestion อยู่ดีมันก็เลยกลายเป็นหน้านี้ไอ้กูจดไปเยอะนิดนึงเพิ่มหน้าใหม่ดีกว่ามันจดนะ copyแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวลบอันนี้ออกสมมติว่าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้คือตามรูปเลยว่าตอนแรกเราเริ่มที่ตัว congestion window เป็น1คูณปุ๊บมันเป็น2คูณปุ๊บมันเป็น4คูณปุ๊บเป็น8ตามที่เราบอกว่ามันถึง threshold เราจะให้มันหยุดการคูณแต่เปลี่ยนเป็นบวก1บวก1บวก1ไปเรื่อยๆแทนซึ่งถ้ามันเปลี่ยนเป็นบวกหนึ่งเนี่ยมันก็ค่อยๆขึ้นจนถึงจุดนี้ไอ้จุดที่เขียนตรงเนี้ยมันจะเกิดแบบเหตุการณ์บางอย่างขึ้นที่เราต้องมาลดตัว Windows Size ลงก็คือตรงเนี้ยมันจะเรียกว่า Loss Event คือ Loss Event มันเกิดขึ้นได้จาก2 อย่างแบบแรกคือมันเกิดตัว Segment Timeout เหมือนว่าแบบข้อมูลมันไปไม่ถึงอ่ะ Segment Timeout หมดเวลาแล้วอีกแบบนึงก็คือเกิด T duplicate act ก็คือมี act ส่งกลับมา3รอบถ้ามันเกิด2อย่างนี้ขึ้นเราจะเรียกว่ามันเกิดตัว loss event ขึ้นมาการป้องกัน loss event มันจะมีอัลกอริทึมอยู่2แบบ2เวอร์ชันละกันเป็น Tahoe กับ Reno Tahoe ตัว Tahoe อันแรกไม่ว่ามันจะเกิด loss event แบบไหนทั้งแบบเป็น time outแล้วก็ T duplicate act ก็คือถ้าเป็นตัว Tahoe ไม่ว่าเกิดอันไหนขึ้นก็ตามสิ่งที่ Tahoe ทำก็คือจากจุดที่มันเกิด loss event เมื่อกี้มันจะลด window ลงมาเหลือ1แล้วค่า threshold ที่เคยมีมันจะตั้งเป็นครึ่งหนึ่งของจุดนี้ก็คือมันเคยอยู่12ถูกปะลด threshold เหลือแค่6อันนี้คือของ Tahoeอีกแบบนึงคือตัว Reno Reno เนี่ยถ้าเกิด time out สิ่งที่มันจะทำมันจะทำเหมือน Tahoe เลยก็คือลด window เหลือ1แล้วก็ threshold เป็นครึ่งหนึ่งของจุด max แต่ถ้ามันเกิด T duplicate act สิ่งที่ทำมันจะเป็นอีกแบบนึงถ้าเป็น Reno แล้วเกิด T duplicate act Reno แล้วเกิด T duplicate act มันจะลดค่า window ลงมาเหลือแค่ครึ่งหนึ่งก็คือตรงนี้จาก12ลดมาเหลือ6แล้วก็ค่อย increase ทีละ1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 ไปเรื่อยๆเมื่อกี้กูลืมพูดคือของไอ้ Tahoe ตอนที่มันลด congestion window เหลือแค่1เลยมันจะใช้ในการคูณ2คูณ2คูณ2จนถึง threshold แล้วค่อยบวก1บวก1บวก1ต่อไปสรุปคร่าวๆคือการทำงานที่ของตัว congestion window มันจะมี2 state state แรกคือ state ที่มันคูณ2ก็คือมันจะคูณ2คูณ2คูณ2จนถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่า threshold ถึง threshold ปุ๊บหยุดการคูณ2แล้วเปลี่ยนเป็นบวก1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 ถ้าบวก1จนถึงจุดหนึ่งที่มันเกิด time out หรือ T duplicate act ที่เราเรียกว่า loss eventมันจะมี2เวอร์ชันในการป้องกันหรือการแก้ไขก็คือ Tahoe กับ Reno
ถ้าเป็นทาโฮเนี่ยไม่ว่าจะเกิด time out หรือ t duplicate act มันจะลดวินโดว์ลงมาเหลือ1ก็คือดรอปวินโดว์ลงมาเลยแล้วก็กลับมาคูณ2คูณ2คูณ2ใหม่จนไปถึงเทโชที่เราตั้งว่ามันคือครึ่งหนึ่งของแม็กเมื่อกี้แล้วที่เหลือก็คือกลับมาวนลูปเดิมแต่ถ้าเป็นตัวเรโนเรโนก็คือตามที่พูดเมื่อกี้ว่าถ้าเป็น time out เรโนกับทาโฮจะทำงานเหมือนกันแต่ถ้าเรโนแล้วเจอ t duplicate act สิ่งที่เรโนทำคือลดวินโดว์ลงเหลือครึ่งหนึ่งแล้วก็ค่อยๆบวกหนึ่งไปบวกหนึ่งไปบวกหนึ่งไปอันนี้คือเป็นลูปการทำงานของมันมันก็แบบเกิดว่าค่อยๆเพิ่มแล้วก็ตกค่อยๆเพิ่มแล้วก็ตกค่อยๆเพิ่มแล้วก็ตกไปเรื่อยๆประมาณนี้เคลียร์ป่ะนี้โอเคเคลียร์ครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเป็นโจทย์ที่อาจารย์เขาให้มาลองทำในห้องก็คือเดี๋ยวลองพาทำดูนิดนึงเขาบอกว่าตอนนี้เรามี TCP ที่ใช้แบบ Reno ปึ๊บปึ๊บทำงานได้ตามปกติจนถึงรอบที่12ที่เกิด T duplicate act slow start มี threshold ที่เท่านี้ถามว่า congestion window size ที่รอบ15เป็นเท่าไหร่แล้วก็มาดูเลยรอบที่1ก็ congestion window เริ่มต้นที่1ก็คูณ2ไปรอบที่2คูณ3คูณ2ไปเป็น4คูณ2เป็น8คูณ2ไปเป็น16คูณ2เป็น32เขาบอกว่า threshold ตันที่32ปึ๊บหยุดเปลี่ยนเป็นบวก1บวก1บวก1แล้วก็บวก1ไปเรื่อยๆแต่เขาบอกว่าในรอบที่12เนี่ยเกิดเหตุการณ์ขึ้นว่ามันมี T duplicate act ดังนั้นการทำงานของ Reno คือ congestion window จะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งแล้วก็ค่อยๆ additive ต่อไปแปลว่าจาก38ลดลงมาเหลือ19แล้วค่อยบวก1บวก1แปลว่าในรอบที่15ก็คือจะมี congestion window เป็น21โอเคประมาณนี้ฟืบอันนี้คือเป็นรูปโซลูชันที่เขาเขียนมาให้ดูเมื่อกี้ก็คือมันของกูเขียนเป็นตารางเฉยๆแต่ของเขาว่าวาดเป็นรูปให้เลยว่าตอนที่มันขึ้นไปแล้วมันตอนที่มันตกมาหน้าตาเป็นไงอ่ะฮะนี่แบบไม่ใช่จำนวนเต็มปะcongestion window น่าเต็มตลอดนะคิดว่าแล้วขึ้นไปข้างบนแป๊บนึงดิแล้วถ้ามันลืมถามอ่ะว่าถ้ามันต่างเราไม่ถ้าเลขคีย์เป็นไงวะมันมี RC ถามในห้องอ่ะฮะมันมี RC ถามในห้องแล้วอาจารย์บอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าน่าจะมีอัลกอริทึมที่ใช้จัดการเขาเดาว่าน่าปัดลงกูคิดว่าไม่ชัวร์มันน่าเป็นจำนวนเต็มอ่ะไม่งั้นงานยากพอขึ้นมาข้างบนแป๊บหนึ่งอันที่แป๊บหนึ่งนะที่บอกว่าลงมาเป็นหนึ่งอ่ะอืมแล้วมันเป็นสองใช่ป่ะต่อไปอ่ะแล้วต่อไปเป็นสี่ใช่ป่ะอืมแล้วต่อไปมันเป็นใช่อันนี้คือกูไม่ชัวร์เหมือนกันนะแต่กูมองว่ามันอาจจะหมายความว่าแบบถ้ามันคูณแล้วมันเกินเทโชไปอ่ะก็คือเอาค่าเทโชมาใช้เลยอันนี้เขาได้พูดในห้องป่ะไม่ชัวร์คือกูไม่ชัวร์ว่าเขาพูดเรื่องนี้ในห้องหรือเปล่าแต่ดูจากตาแบบมันแอดซูมได้ว่าเป็นงั้นนะโอเคปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตอนที่เราใช้ตัว TCP อ่ะมันเกิดสิ่งนึงขึ้นที่เรียกว่า TCP finite หมายความว่าสมมติเรามี K TCP session แล้วก็มี bandwidth R เหมือนว่าเรามีกำลังในการส่งข้อมูล R เรามี K คนที่เข้ามาเชื่อมต่อทุกคนเนี่ยมันจะได้พลังการส่งอ่ะก็คือเป็น R ส่วน K คือทุกคนได้รับพลังการส่งแบบเท่าเทียมกันไม่มีใครได้มากกว่าใครอันนั้นคือ TCP finiteงั้นเขาเลยแบบเกิดคำถามว่าแล้วถ้าเราอยากจะได้แบบพลังการดาวน์โหลดหรืออัปโหลดอะไรมากกว่าคนอื่นผ่านตัว TCP อะไรพวกเนี้ยเราควรทำไงสิ่งที่เขาบอกเลยคือมึงก็คอนเน็กต์ TCP ไปหลายๆเครื่องเพราะว่าทุกเครื่องมันได้รับพลังเท่ากันถูกปะถ้ามึงคอนเน็กต์ไป2เครื่องมึงก็เหมือนมึงมีแบบ2เท่าของคนอื่นที่มีแค่เครื่องเดียว
ะไรประมาณนั้นอันนี้คือเป็นความแฟร์ของ TCP ที่อาจจะมีช่องโหว่นิดนึงคำถามคือแล้ว TCP มันแฟร์ยังไงการที่ TCP มันเกิดความแฟร์เนี่ยเดี๋ยวกูกลับสไลด์ใหม่อีกรอบนึง copy ปึ๊บความแฟร์ของ TCP มันเกิดขึ้นจากกราฟตามนี้ไอ้กราฟนี้อ่ะมึงต้องดู2แกนให้ดีว่ามันคือแกนอะไรไอ้แกนนอนกับแกนตั้งมันคือ throughput ของอุปกรณ์2อย่างที่เข้ามาเชื่อมต่ออันล่างอาจจะเป็นแบบอุปกรณ์นึงก็คือเป็น PC อันนึงที่เข้ามาเชื่อมต่อตัวไอ้ TCP โปรโตคอลตัวนี้ไอ้แกน Y อ่ะด้านบนอ่ะก็คือเป็นอุปกรณ์อีกตัวนึงที่เข้ามาเชื่อมต่อตัว TCP ตัวนี้เหมือนกันไอ้ขนาดของแกนทั้ง2ฝั่งเนี่ยคือเป็น throughput ของอุปกรณ์2ตัวนั้นสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยมึงเริ่มต้นที่จุด A สมมุติว่านี่เป็น10นี่เป็น5แล้วกันสมมุติความหมายคือณเวลาที่จุด A ตรงเนี้ยไอ้อุปกรณ์ที่1อ่ะมันได้รับแบบพลังจาก TCP อ่ะไป10หน่วยแล้วก็อุปกรณ์ที่2อ่ะได้รับพลังจาก TCP ไป5หน่วยสมมุติว่าตรงเนี้ยแบบมันยังส่งข้อมูลช้าเกินไปอ่ะ TCP มันมีพลังการส่งมากกว่าเนี้ยมันก็จะใช้ไอ้ตัวไอ้ additive ที่เราเคยมีมาความจริงมันจะมี slow start ที่มันคูณ2ด้วยนะแต่เราตัดมันออกเพื่อความง่ายสมมุติว่าตรงนี้มันยังแบบน้อยเกินไปอ่ะมันจะบวก1ปึ๊บกลายเป็นจุดใหม่ที่แบบเป็น6กับ11ก็คือเพิ่มกำลังการส่งมากขึ้นอีกถ้าน้อยเกินไปก็บวกขึ้นเป็น7กับ12กำลังการส่งเพิ่มขึ้นมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆสมมติจบที่ตรงนี้เป็น10กับ15ณตำแหน่งที่มันส่งได้10กับ15เนี่ยมันเริ่มทำให้ TCP เริ่มส่งไม่ทันแล้วจนอาจเกิดลอสอีเวนต์บางอย่างเช่นแบบ P duplicate actหรือว่าเกิดตัว time out ขึ้นมาสิ่งที่มันจัดการอ่ะมันคือสมมติว่ามันหารตัวนี้ลงครึ่งหนึ่งนะสมมติเราใช้ไอ้ตัวเรโน่ในการมันหารลงครึ่งหนึ่งเราไม่ไปเริ่มตั้งแต่แรกใหม่เสียเวลาถ้ามันหารลงครึ่งหนึ่งปุ๊บมันจะเด้งกลับมาจุดนี้จุด4ซึ่งถ้าหารลงครึ่งหนึ่งอ่ะค่าของมันเหลือแค่เป็น5สมมติปัดลงกับ7มึงจะเห็นว่าจากจุดเริ่มต้นจุดแรกอ่ะมันเป็น5กับ10ถูกปะความแฟร์มันเริ่มมีมากขึ้นตอนที่มึงปล่อย TCP ทำงานไปตอนแรกคืออุปกรณ์แรกมีแค่5อีกอันนึงแค่10มาสักพักอุปกรณ์แรกเนี่ย5เหมือนเดิมนะแต่อุปกรณ์2ก็เหลือแค่7ละแปลว่ายิ่งเราปล่อยมันรันต่อไปเรื่อยๆมันจะยิ่งเหมือนว่าลูกเข้าสู่ไอ้เส้นตรงกลางที่ทั้งคอนเนคชั่น1คอนเนคชั่น2มันได้รับพลังจาก TCP เท่ากันมันเลยเกิดตัว TCP Fairnet ขึ้นมาก็คือไม่ว่าใครจะคอนเนคชันเข้ามาทุกคนจะได้รับแบบการส่งข้อมูลที่พอๆกันหมดเลยโอเคตรงนี้เคลียร์นะกันต่อพบถ้าเป็นแบบทาโฮอ่ะมันก็จะเด้งลงมาถึงเส้นล่างสุดเลยหรอแบบศูนย์อ่ะเอ้ยหนึ่งมันก็เด้งลงมาถึงล่างสุดใช่แต่อันนี้คือเขาแบบมองว่าเราจะตัดการไอตัวไอ้คูณ2ออกไปเพราะว่ามันจะทำให้เราคิดยากขึ้นแต่มึงลองคิดดูว่าถึงมันเด้งลงมาเหลือ1อ่ะทุกคนมันก็เริ่มที่1พร้อมกันปะใช่เออมันเลยสุดท้ายได้ความแฟร์ให้ทุกคนอยู่ดีอ่ะโอเคโอเคประมาณนั้นคืออันนี้คือเป็นสูตรในการหา throughput ของ TCP ก็จำไปนะครับกูไม่รู้จะสอนไงเหมือนกันคืออันนี้เหมือนว่าจากการที่ลองรัน TCP ไปยาวๆอะแล้วก็ชั่งไอตัวคูณ2ของ slow start ออกไปมันจะได้สูตรว่าไอตัวเวลาแบบ throughput ของ TCP อะจะมีตามสูตรนี้ก็คือ 1.22 คูณ MS ส่วน RTT แล้วก็ square root ด้วย log RTT คือ relative time MS คือไอตัว maximum size ที่เคยอยู่ในสไลด์ก่อนอะไลน์เน็ตว่าอันเนี้ย MS ตัวเนี้ยแล้วก็หารด้วย square root ของ loss ก็คือเป็นสูตรในการหาค่า throughput ของตัว
TCP โอเคถัดไปไอ้เรื่องสุดท้ายอันนี้กูยังไม่ชัวร์ขนาดนั้นถ้ากูพูดอะไรผิดบอกกูได้คืออันเนี้ยเป็นงานกลุ่มที่เขาไม่ได้ให้เราทำแต่สรุปคร่าวๆคือสมมติว่ามึงเป็น YouTube มึงมีเป็นวิดีโอเป็นล้านอย่างเลยอยู่บนแพลตฟอร์มอยู่บนตัวเซิร์ฟเวอร์มึงแต่ปัญหาคือมึงมีแค่เซิร์ฟเวอร์แค่อันเดียวแล้วถ้าแบบมึงจะเอาเซิร์ฟเวอร์แค่อันเดียวเนี่ยมาใช้มันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างคร่าวๆประมาณนี้ซึ่งเขาบอกที่เกิดขึ้นมันแบบเกิด single point of failure เพราะว่ามีเซิร์ฟเวอร์แค่ตัวเดียวถ้าพังมันก็พังหมดจะมีไคลเอนต์จากหลายๆคนที่โหลดข้อมูลที่เป็น popular วิดีโอพร้อมๆกันจนทำให้แบบมึงจะโหลดไปทำไมในเมื่อมันเป็นอันเดียวกันทำไมไม่โหลดไปรอบเดียวแล้วไปแบ่งกันใช้อะไรประมาณนี้มันเลยเกิดปัญหาพวกนี้ขึ้นซึ่งปัญหาพวกนี้มันเกิดจากเหมือนว่าเว็บที่มัน popular มากๆแล้วคนเข้าไปแย่งกันใช้อ่ะมันเลยเกิดพวกนี้ขึ้นมาเขาเลยพยายามป้องกันปัญหาพวกนี้โดยใช้หลายวิธีอยู่แบบแรกคือถ้ามีคนใช้เว็บมึงเยอะแล้วเว็บมันล่มหรือมันเกิดอะไรขึ้นมามันก็สร้างมาหลายเว็บก็จบเช่นอันเนี้ยก็คือแบบถ้าเว็บมึงล่มใช่ไหมกูมีลิงก์1 2 3 4เข้าลิงก์1ไปล่มวิ่งไปลิงก์2วิ่งไปลิงก์3เหมือนเปิดเซิร์ฟเวอร์เกมอ่ะถ้าเข้าเซิร์ฟเวอร์1เต็มก็วิ่งเข้าเซิร์ฟ2วิ่งเข้าเซิร์ฟ3อะไรประมาณนี้ก็คือแบบทุกอย่างถูก select manual by client ที่เข้าไปเพราะว่าตอนเข้าไปเราคนเลือกเองว่าเราเข้าลิงก์1ลิงก์2ลิงก์3อะไรประมาณนี้มันก็จะไม่ค่อยแบบออโตเมติกเท่าไหร่แต่เราก็เป็นคนเลือกเองอีกวิธีนึงก็คือใช้โหลดบาลานเซอร์เป็นตัวกลางเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเรามี IP ตัวนึงที่แบบให้ทุกคนรีเควสเข้าไปที่ตัวนี้แล้วตัวเนี้ยจะเป็นคนบอกว่าเซิร์ฟเวอร์1กำลังเต็มงั้นมึงไปที่2แล้วกันเซิร์ฟเวอร์2โอเคก็ไปที่2สมมุติเซิร์ฟเวอร์2เต็มก็วิ่งไปเซิร์ฟ3อะไรประมาณนี้ก็คือทุกคนจะยิงไปที่ IP ของโหลดบาลานเซอร์ตัวเดียวแล้วก็กระจายให้ไปเซิร์ฟเวอร์แต่ละอันต่างกันก็คือมันจะค่อนข้างแบบสะดวกกว่าอันแรกนิดนึงที่แบบเราจะมี3ลิงก์ให้มึงไปเลือกเองมึงก็ต้องเสียเวลาไปดูว่าเซิร์ฟ1เต็มหรือเปล่าถ้าเซิร์ฟ1เต็มไปกดเซิร์ฟ2อะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือเรากดเข้าไปที่เดียวแล้วมันก็จะวิ่งไป3ที่เลยก็คือคิดว่ามันอาจจะคอขวดที่โหลดบาลานเซอร์นิดนึงแต่ไม่น่ามีปัญหามากเพราะแบบมันก็เข้าไปแป๊บเดียวแหละแล้วมันก็รีเดเร็กไปหน้าอื่นแล้วถัดไปเป็นmultiple address แล้วก็ multiple machine ก็คือเมื่อกี้เรามีเหมือนเป็นโหลดบาลานเซอร์แค่ตัวเดียวถูกป่ะมึงใช้ IP แค่ตัวเดียวแล้วก็ยิงเข้าไปแม่งก็ไปแจกกระจายเองว่ามึงจะเข้าไปแมชชีนเครื่องไหนแต่โซลูชัน3เนี่ยคือเหมือนว่าตอนเนี้ยเรามีหลายแมชชีนหลายอัดเดตละแต่สิ่งที่เหมือนกันคือเราใช้ชื่อมันเหมือนกันสมมติแบบเราบอกว่าเราจะเข้าเว็บkmutt อะไรนี้ .ac.th ก็คือการที่จะเข้าเว็บนี้ได้มันต้องวิ่งไปที่ตัว DNA server ถูกป่ะวิ่งไปถามว่าเอ้ยเว็บนี้อยู่ IP ไหนอันนี้คือเขาแก้ไขโดยการที่ไปบอก DNA server เลยว่าไอตัวเนมแบบเนี้ยมึงสามารถเข้าไปที่ลิงก์นี้ลิงก์นี้ลิงก์นี้ได้นะเอ้ยเข้าไปที่ IP นี้นี้นี้ได้นะมันก็ไปกระจายให้มึงเองว่ามึงควรไปที่ไหนก็คือจะตาม DNS server เลยแล้วก็แบบรูปแบบสุดท้ายอันนี้คือเขาพยายามจะเหมือนว่ากระจายข้อมูลออกไปในหลายที่อารมณ์ประมาณเป็นพูดว่า distributed database ได้หรือเปล่าน่าจะคล้ายๆงั้นแหละคือแบบเหมือนว่ากระจายคอนเทนต์ต่างๆไปในแต่ละที่แล้วก็พยายามเอาไอคอนเทนต์พวกนั้นไปวางไว้ในตำแหน่งที่แบบเขาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอาจจะเป็นตำแหน่งที่ใกล้กับลูกค้ามากขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นตำแหน่งที่อยู่ในจุดที่มันเป็น exchange point ของตัว ISP มากขึ้นอะไรประมาณนี้ทำให้คนมันสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นก็คือการที่เอาพวกเซิร์ฟเวอร์ไปวางไว้ใกล้ลูกค้าเราจะเรียกมันว่าเป็น interdeepแล้วก็การที่เราเอาเซิร์ฟเวอร์ไปวางไว้ตรงที่ exchange point ของ ISP เชื่อมก็คือเป็นการเรียกว่า bingo โอเคมีใครที่พอจะช่ำหน้านี้อธิบายได้ปะอันนี้กูไม่ชัวร์ขนาดนั้นกูพอได้นะแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงขอจัดการกูไม่ชัวร์แบบความเป๊ะ 100% ขนาดนั้นนะแป๊บนึงนะ
อันนี้ใครจะอธิบายนะไอเซฟหรือมึงได้ปะอันนี้ก็อันนี้คือสไลด์นี้กูไม่ได้เรียนอ่ะคือกูไม่ชัวร์ไงว่ากูพูดแล้วกูจะถูกโอเคจริงๆกูอยากแชร์สกรีนกูอ่ะแต่ว่ามันแชร์ไม่ได้เอาดิไปพบออกไปพบออกมันสไลด์สุดท้ายพอดีอ่ะสกรีนให้ออกใหม่ให้ออกจากซูมไปเลยโทษครับออกก็ได้ครับเห็นใช่ปะเห็นใช่ไหมเห็นจ้าเห็นชัดเจนเลยก็คือสมมติว่าขั้นตอนที่หนึ่งมึงเข้าไปในเว็บที่ชื่อว่า netcinema.com แล้วมึงก็คลิก enter สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ DNS query แล้วมึงก็คลิกลิงก์ไปที่ Marvel Eternals มึงจะดูหนังเรื่องนี้ใช่ปะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมึง query ไปที่ local DNS serverเพื่อที่จะหาเหมือนกับการหา DNS ทั่วไปแหละเพื่อที่จะหาว่า Net Cinema อยู่ที่ไหนเสร็จแล้วมึงก็ไปเจอกับ Net Cinema Authoritative DNS Server แล้วก็มีการส่งกลับมาว่าส่งกลับมาที่ local ว่าDNS Server เนี่ยมันเป็นของ CDN Provider ใช่ไหมพูดง่ายๆคือไอ้ตัว DN ตัว Authoritative DNS Server ของ netcinema.com อ่ะมันไม่ได้ return ตัวมันเองกลับมาแต่มัน return ที่อยู่ของ CDN Authoritative มาเพราะหนังอ่ะมันเก็บไว้อยู่ที่ CDN ต้องนึกภาพปกติถ้าตามที่เราเรียนตามที่เราพูดมาก่อนหน้าเนี่ยก็คือเวลาที่มันจะหาตัว authoritative server อ่ะมันจะรีเทิร์นค่าตัวมันเองกลับมาหรือตัวก็คือมันรีเทิร์นค่าตัวเองกลับมาเพื่อว่าเราจะได้ไปหามันถูกป่ะแต่ในกรณีเนี้ยมันไม่ได้รีเทิร์นค่าตัวเองมันรีเทิร์นค่าตัว CDN กลับมาพอรีเทิร์นค่า CDN กลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ย local DNS server อ่ะมันก็จะรีเทิร์นค่านั้นน่ะกลับมาที่เบราว์เซอร์แล้วก็บอกว่าถ้าเราต้องการจะเก็บถ้าเราต้องการจะไปหาตัวหนังอ่ะหรือว่าตัวเรพลิก้าของเว็บอ่ะเราไปหาได้ที่ไหนเสร็จแล้วเราก็ยิงคำ http get แล้วก็ยิงที่ลิงก์ไอ้เรพลิก้าเนี่ยไปหา CDN server ตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อความรวดเร็วแล้วมันซึ่งไอ้ตัว CDN server ตัวเนี้ยมันก็ได้เก็บเรพลิก้าที่เอามาจาก origin web server ไว้ในตัวมันอยู่แล้วเพราะ CDN เครือข่ายถูกมั้ยก็นั่นแหละแล้วก็จบเราก็ได้เข้าเว็บโดยเราก็ได้ใช้เรพลิก้าเว็บที่เร็วเพราะมาจาก CDN server ที่ใกล้เราที่สุดเก็ทป่ะอันนี้คือเป็นขั้นตอนที่เราเข้าเว็บครั้งแรกใช่ไหมแบบช็อตแรกเข้าไปใช่ใช่ไม่มั่นใจใช่คิดว่าใช่เพราะว่าเรายังก็คือในตัว local DNS server ใช่เพราะเรายังไม่รู้ว่าไม่มีแคชเบสอะไรไม่มีแคชอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปถามตัว authoritative DNS server กลับมาก่อนแล้วมันก็ทําการรีเทิร์นตัว CDN มาให้เราอันนี้คือแบบเหมือนว่า DNS server ตัวเนี้ยมันถูกตั้งไว้ว่าถ้ามีการมาร้องขออย่างเงี้ยก็คือให้รีเทิร์นตัว CDN ให้ว่าตัว CDN server ที่มันเก็บไว้เก็บพวกหนังเก็บพวก origin อะไรที่มันทําตัว replica ไว้เนี่ยก็ให้มันส่งกลับมาแล้วเราก็ไปทําการไป get ตัวเว็บไปเก็ตตัวหนังมาก็คือคักเป็นการเราได้ IP อะไรพวกนี้มาใช่ป่ะเราก็ใช้ HTTP get ไปเก็ตมาจากตัว CDN server ที่มันทำ proxy ไปหาตัว origin web server ก็คือเราก็จะได้แบบ CDN ที่มันใกล้ที่สุดประมาณนั้นเอาง่ายๆอธิบายง่ายๆด้านเนี้ยก็คือไอ้ตัว netcinema.com authoritative DNS server อ่ะกับตัว CDN authoritative DNS server 2ตัวเนี้ยไม่รีเทิร์นค่าตัวเองกลับมาเลยปกติที่เราเรียนเนี่ยมาก่อนนะคือมันจะรีเทิร์นเข้ามันจะรีเทิร์นค่าของมันจะรีเทิร์นตัว IP address ของตัวที่ใกล้เคียงกับลิงก์ที่เราต้องการจะหามากที่สุดถูกปะแต่2ตัวนี้มันไม่ได้ทําแบบนั้นสิ่งที่มันรีเทิร์นคือมันโยนให้อีกตัวนึงแล้วอีกตัวนึงก็โยนให้อีกตัวนึงแค่นั้นแหละพอนึกออกมั้ยคือทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่การเข้าครั้งแรกอ่ะมันจะตัด4กับ5ออกไปถูกป่ะถูกอ่ะมันจะตัด3 4 5 6ไอ้มันจะตัดใช่มันจะตัด4 5 6 4 5ออกคือมันจะ4 5ออกก็คือแค่3 6แล้วก็มาที่ CDN server ได้เลยเพราะว่าที่ local DNS server มันมีแคชอยู่แล้วโอเคแค่นั้นแหละก็คือพูดง่ายๆคือไอ้2ตัวที่มันที่ไอ้ตัวที่4ตัวที่5มันแค่จะพามึงไปหา CDN ตัวแรกคือพามึงไปหา CDN ตัวที่2คือพาด
วยความที่แม่งรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับ CDN อะเพราะมันคือ CDN Authoritative Data Server ใช่ปะมันก็บอกว่าตัวไหนใกล้ที่สุดแค่นั้นแหละโอเคครับพี่แทนทุกคนครับไปที่ออมเลยเพราะว่าสไลด์5จบแล้วถึงสไลด์6แล้วต่อเลยครับคุณออมสไลด์สุดท้ายเลยครับจบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวให้พักสัก15นาทีแล้วกันเพราะว่าเรานั่งแข่งกันมาชั่วโมงกว่าๆแล้วนิดๆเดี๋ยวตัดคลิปไปเท่านี้ก่อนอะไรแข่งนะโอเคครับกลับมาที่สไลด์สุดท้ายวีคที่7เอ้ยวีคที่6กับวีคที่7นะครับก็คือจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตnetwork internet layer ก็คือ layer ที่มันคุยกันเกี่ยวกับเรื่องพวก IP address อะไรพวกนี้ก็เป็นโปรโตคอลตัวนั้นเดี๋ยวก็มาดูกันว่าตัวท็อปิกวันนี้จะพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของตัว internet protocol ก็คือเราจะเน้นไปที่ตัว IPv4 เท่านั้นนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของการทำ subnetting การแจก IP เกี่ยวกับเรื่องการ assign IP with ตัว DHCP server แล้วก็มีเรื่องของโปรโตคอลที่ใช้ได้ช่วยของการreport error ต่างๆก็คือไอ้พวก ICMP พวก ping พวกนั้นนะแล้วก็จะมีเรื่องของตัว network address translation NAT mechanism ต่างๆว่ามันทำงานยังไงแล้วก็เป็นเรื่องของ software defined networking ครับเรื่องของ SDN ก็คือแบบเรื่องการส่งพวก packet switch ต่างๆว่าส่งยังไงนะครับต่อมาเอามาดูตัว network layer กันว่าตัวนี้มันทำงานยังไงก็คือว่ามันเป็นก็คือเขาบอกว่า definition เขาบอกว่าhost to host packet delivery ก็คือเป็นการส่งข้อมูลระหว่างตัว host หนึ่งไป host หนึ่งอย่างที่พบสอนก็คือว่ามันจะมีเรื่องของตัว router ก็คือ router หนึ่งก็คือส่งข้อมูลไปอีก router หนึ่งหรือว่าส่งไปหาเครื่องหนึ่งก็คือเป็นเหมือนรูปนี้เลยรูปนี้นี่ก็คือรูปนี้เป็นการส่งข้อมูล host to host ก็คือ host แค่จำไว้ว่า host มันจะมีตัว identify ที่มันบ่งบอกถึงตัวมันก็คือตัว IP address ก็คือทุกตัวเลยที่เป็น host จะต้องมี IP address บอกว่าตัวเองมันคือใครเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลในระดับตัว network layer แล้วก็ในส่วนของตัว internet layer network layer ตรงนี้คือระดับล่างของมันก็คือตัว net asset layer ก็คือมันจะประกอบไปด้วย link layer กับตัว physical layer ที่เราพูดกันไปเมื่อสไลด์แรกๆเลยที่ว่ามันจะเป็นพวกบิตพวกเฟรมต่างๆในการทำงานต่างๆโอเคต่อมาในตัวของ key network layer protocol ในตัว TCP IP เนี่ยคือในตัว network layer เนี่ยคือมันก็จะมีตัวโปรโตคอลที่ใช้หลักๆเลยกับเกี่ยวกับพวกตัว DHCP ที่ใช้ในการจ่าย IP address มีตัว RIP ก็คือเป็นระบบพวกของ routing ในตัว router แล้วก็มี OSPF ต่างๆที่ทำงานในตัว router นะแล้วก็จะมีพวก ICMP NAT แล้วก็ ARP แล้วก็พวก IPv4 อะไรพวกเนี้ยพวกแต่ว่าพวก IP support ที่เป็นโปรโตคอลเกี่ยวกับ IP support ก็จะมีพวก NAT พวก ICMP คือมันจะทำใหการทำงานของตัวอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเนี่ยมันทำงานได้สมบูรณ์มากขึ้นอย่างเช่นตัว ICMP ตัวเนี้ยมันก็ทำการแบบคอยไปจับพวก error ต่างๆทำการรีพอร์ตกลับมาว่าโอเคฉันคอนเน็กได้ฉันคอนเน็กไม่ได้หรือว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ NAT ก็คือตัว Network Address Translation เนี่ยก็คือเป็นการตัวแปลงพวก address ที่เป็นตัว private IP ให้สามารถคุยกับตัว public IP ภายนอกได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเนี้ย Network Layer เนี่ยคือเราจะแบ่งออกเป็น2 อย่างก็คือจะเป็น data plane แล้วก็ตัว control plane ตัว data plane เนี่ยก็คือจะใช้ในการรับส่งข้อมูลต่างๆก็คือเป็นตัวของ IP address พวก address ต่างๆพวก header ต่างๆอะไรพวกนี้คือมันอยู่ในส่วนของ data ที่เราต้องส่งไปที่เราจะแปะใน payload ของตัว network layer แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นตัว control plane control plane ก็คือเกี่ยวกับพวกของการ management ว่าตัว routerตัวอันนี้แบบมันจะส่งข้อมูลไปยังไงอย่างเช่นแบบว่าเรามีตัวเราเตอร์ตัวหนึ่งเรามีโฮสต์อยู่อย่างนี้โฮสต์อันนี้แล้วตัวนี้เราก็มีเราเตอร์มีข้อมูลเขาเรียกว่าอะไรนะมีโฮสต์อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งเราต้องการให้โฮสต์ตัวนี้ส่งข้อมูลมาหาตัวนี้โดยผ่านเราเตอร์เราจะต้องทำยังไงเราจะแมネจเมนต์ยังไงซึ่งมันก็จะมีตัวโปรโตคอลตัวหนึ่งหรือว่าตัวก็คือตัวพวก RIP แล้วก็ตัว OSPF เนี่ยที่ใช้ในการจัดการพวก routing หรือ rootในการค้นหาเส้นทางต่างๆก็คือมันก็จะมีตัวที่เป็นตัว routing table ออกมานะฮะก็คือเราก็ต้องบอกว่าเอา routing table เนี่ยมาเทียบว่าโอเคถ้าเป็น source อย่างนี้ destination แบบนี้จะต้องไปไหนส่งยังไงนะครับต่อมาเป็นในเรื่องของตัว network layer function คือในส่วนของ network layer function เนี่ยคือมันจะมีเกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆเพื่อให้มันทำงานเพื่อให้มันเกิด service ก็คือเรามี
การส่งข้อมูลจากต้นทางไปปลายทางได้เนี่ยสมมติว่าเราจะส่งจากโฮสต์ A ไปที่โฮสต์ B เนี่ยเราต้องทำโดยผ่านเราเตอร์โดยผ่านตัวเราเตอร์เราเตอร์ก็คือมันจะสัมพันธ์กันในเน็ตเวิร์กเลเยอร์นะให้จำไว้ก็คือเราก็จะมีเกี่ยวกับสวิตช์จะอยู่ในNet Asset Layer อันนั้นแล้วก็เราจะต้องทำทั้งหมด5ฟังก์ชันเนี่ยจริงๆแล้วมันที่สำคัญเลยก็มีทั้งหมด4ฟังก์ชันมาเริ่มที่ฟังก์ชันแรกฮะฟังก์ชันแรกก็คือ Packagizing ก็คือเป็นการเอาข้อมูลบนข้อมูลของเลเยอร์บนเนี่ยมาทำเป็นมาแพ็คเป็นแพ็คเกจก็คือแบบว่าอย่างที่เราบอกว่าเรามีตัว Application Server เรามีตัวไม่ใช่ application server application layer มันมี application layer ใช่ไหมเราก็จะมีแบบ header ของมันใช่ไหม header แล้วก็จะมีตัว payload ของตัวมันแล้วก็ไอตัวทั้งก้อนเนี้ยมันก็จะกลายเป็น payload ของตัว segment ในตัวของ transport layer ก็ใน transport layer ก็ต้องมี header ของมันอีกใช่ไหมมันก็จะแพ็คลงมาเรื่อยกระบวนการเนี้ยเขาจะเรียกว่าการ packagizing นะก็คือเอาข้อมูลมาแพ็คเรื่อยๆจนถึงตัว network layer ตัวนี้ก็คือต้องมีการแพ็คข้อมูลเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะพร้อมต่อการส่งข้อมูลต่อมาการทำ logical addressing ตัวนี้ก็คือเป็นการ assign ค่า ID ก็คือค่าตัว IP address ให้มันก็คือเป็นการแจก IP ให้มันนั่นเองก็คือใช้ให้มันสามารถใช้ได้กับ link technology ทุกอันต่อมาการ forwarding ก็คือเป็นการส่งข้อมูลคือแบบเราจะก็คือแบบเรามีแบบเราคือเป็นการ move packet ต่างๆคือเราแพ็คเกจมาแล้วใช่ไหมคือเราต้องการส่งข้อมูลต่างๆคือเราต้องการ move packet ไปที่ input port to output port ต่างๆก็ขึ้นอยู่กับแบบ content header ภายในว่าจะต้องการส่งจาก port ไหนไป port ไหนคือเป็นการ forward ข้อมูลคือเป็นการส่งข้อมูลนั่นเองต่อมาในการส่งข้อมูลนั้นน่ะเราไม่รู้ว่ามันต้องส่งไปไหนคือแบบสมมติว่าเรามี host A ที่ต้องการส่งข้อมูลไปที่ host B โดยผ่านตัว router ตรงกลางแล้วตัว router ตรงเนี้ยมันจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะต้องส่งข้อมูลจาก A ไป B ได้ยังไงเพราะฉะนั้นแล้วในตัว router ตรงกลางเนี่ยมันก็ต้องมีการค้นหาเส้นทางซึ่งจะต้องใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่าตัว routing ก็คือการค้นหาเส้นทางคือเป็นกระบวนการในการค้นหาเส้นทางที่ใช้ในการ forward ข้อมูลก็คือค้นหาตัว destination นั่นเองซึ่งในตัว content ต่างๆให้เราแปะออกมาเรื่อยๆในตัว payload ต่างๆตัว header ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีทั้ง source แล้วก็ต้องมีทั้ง destination นะครับต่อมาอีกอันนึงก็คือเป็นในเรื่องของการทำเรื่อง security ก็คือ IPsec ก็คือ security and quality of service ก็คือเป็นการเข้ารหัสข้อมูลจากต้นทางไปปลายทางเพื่อไม่ให้เห็นข้อมูลก็คือเป็นการเอาข้อมูลใน payload ต่างๆหรือว่าเป็น user data ที่มันเป็น payload แล้วมัน packagizing กันมาเนี่ยคือเอามาทำการ encrypt data เพื่อไม่ให้ถูกการแฮกก็คือเป็นการทำพวก IP security อะไรประมาณพวกนี้นะแล้วก็ตัว routing ตัว routing protocol เนี่ยที่มันมีอยู่ก็คือมี RIP กับ OSPF เนี่ยคือมันก็จะมี2แบบอีกเช่นกันก็คือเป็นโปรโตคอลที่มี2แบบเหมือนโปรโตคอลทั่วไปก็คือเป็นโปรโตคอลแบบ open ก็คือเราสามารถเข้าไปดูสามารถเข้าไปคอนฟิกค่าในการทำงานต่างๆได้แล้วก็ตัว proprietary ก็คือเป็นก็คือ design by ตัว device provider สมมุติเราซื้อเราเตอร์ที่เป็นของ Huawei มาเงี้ยเขาก็ต้องแบบมีอัลกอริทึมในการค้นหาเส้นทางของมันที่แบบรวดเร็วแบบสมมติว่าเราซื้อเราเตอร์ Cisco มา Cisco แบบโหค้นหาเส้นทางได้ไวมากแบบเราเตอร์ Cisco ไวมากเขาก็ไม่อยากเปิดเผยให้เรารู้ไม่งั้นแบบการตลาดของเรื่องอะไรพวกนี้มันก็จะแบบใครทำก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมต่อมาเป็นเรื่องของตัวมาดูกันข้างในว่าแบบใน network layer เนี่ยมันเขาจะเรียกมันว่าอะไรใน network layer เนี่ยคือในสิ่งที่มันแพ็คลงมาใช่ไหมแล้วก็มันจะมีตัว network layer เนี่ยตัวนี้ก็เป็น header ตัวนี้เป็น payload ใช่ไหมในตัวทั้งก้อนเนี่ยเขาจะเรียกรวมๆกันว่า packet หรือว่าจะเรียกได้สามแบบนะ packetได้ IP datagram หรือเป็น datagram เนี่ยอันนี้คือเป็นอันเดียวกันอยากให้รู้ว่ามันคืออันเดียวกันทั้งหมดครับก็คือเป็นสิ่งที่รับส่งกันในภายใน network ภายใน network layer นั่นเองโดยตัว payload ของมันเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวมาจากตัวข้างบนก็คือข้างบนมันก็คือ transport layer ก็คืออาจจะเป็นตัวโปรโตคอลที่เป็น TCP UDP หรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะมีตัวที่เป็น ICMP ด้วยเรายังจำได้ไหมว่าตัว ICMP เนี่ยมันไม่ต้องใช้ port ในการที่แบบจะต้องแบบพอเรามันปิงไปที่อื่นนะก็คือการปิงอ่ะคือการใช้ ICMP คือมันไม่มีพอร์ตเราจะรู้ได้ไงว่าเออมันจะไปที่ไหนอะไรเงี้ยคือมันเป็นโปรโตคอลที่อยู่ในเน็ตเวิร์กเลเยอร์ที่มันไม่จำเป็นต้องใช้ตัว transport layer เดี๋ยวเราจะอธิบายให้รู้หลังๆว่ามันทำงานยังไงนะครับแล้วก็ตัวข้อมูลต่างๆพวกนี้มันก็จะกลายเป็น payload ในเน็ตเวิร์กเลเยอร์นั่นเอง
แล้วก็จะมีในเรื่องของตัว maximum size of frame payload ด้วยก็คือตัวย่อขึ้นมาคือ MTU คือ MTU ก็คือ maximum transfer unit นั่นเองก็ขึ้นอยู่กับ link technology ต่างๆว่ามันสามารถส่งข้อมูลได้เยอะหรือมากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไอ้ก็อย่างที่บอกว่าตรงนี้ใน network layer คือหรือว่า IP datagram เนี่ยมันก็ทั้งเฟรมทั้งก้อนมันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเฟรม payload ในส่วนของ net asset layer นั่นเองแล้วก็ทำการแพ็คลงมาเรื่อยก็จะเป็นพวกบิตอะไรต่างๆแล้วก็ส่งเป็นเรื่องของสายส่งแล้วว่าจะส่งไปไหนอะไรอย่างนี้นะครับต่อมามาดูในเรื่องของตัว header ของ network layer กันบ้างว่ามันมีอะไรก็คือมันจะเรียกว่า IP datagramหรือว่าเป็นแพ็กเกจก็ได้นะก็อย่างที่บอกไปก็คือมันจะมีความยาวทั้งหมดประมาณ20ถึง60ไบต์มันสามารถยืดหยุ่นได้นะฮะในเฮดเดอร์ของมันในเฮดเดอร์มันเนี่ยจะประกอบไปด้วยบิตแรกๆน่ะก็คือเป็นแบบพวกเวอร์ชั่นต่างๆว่าเป็นเวอร์ชั่นอะไรอะไรยังไงมีความยาวเท่าไหร่เซอร์วิสไทป์เป็นอะไรแล้วก็มีเรื่องของตัวโซเชียลเรนจ์ทั้งหมดแบบความยาวของตัวเฮดเดอร์เนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วก็มีเรื่องของ identification ก็คือเป็น IP ของการแบ่งข้อมูลเป็นแบบเป็นแพ็กเกจย่อยๆอะไรพวกนี้แล้วก็มีพวก flag ก็คือพวก TCP IP อะไรแบบมันจะส่ง flag อะไรประมาณนี้มาใช่ไหมแล้วก็มี fragmentation offset เวลาที่มันแบ่งข้อมูลในการส่งมันก็จะใช้แบบ header พวกนี้ในการบอกนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ time to leave time to leave ก็คือ TTL นะก็คือแบบว่ามันเป็นแบบตัวแพ็กเกจตัวนี้มันสามารถส่งต่อได้กี่ครั้งส่งไปส่งมาได้กี่ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็มีเรื่องของโปรโตคอลว่าเป็นโปรโตคอลตัวนี้ใครเป็นโอนเนอร์เช่นบอกว่า ICMP เรียกใช้ตัวนี้โปรโตคอลตัวนี้มันก็เป็นเรื่องของ ICMP หรือว่าอาจจะเป็น TCP เรียกใช้ก็คือจะมาระบุในช่องนี้แล้วก็จะมีเรื่องของเช็คซัมตัวเช็คซัมตัวนี้ก็จะเหมือนกับอัลกอริทึมที่พบได้สอนไปในเรื่องของ UDP เช็คซัมเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะก็คือก็จะมี IP ต้นทางแล้วก็มี IP ปลายทางซอร์สแล้วก็ destination ทั้งหมดนี้ก็รวมๆประมาณ 20-60 ไบต์นะครับสามารถยืดหยุ่นได้นี่คือ header format ของตัว IP datagram ใน network layer นะครับต่อมาเรามา capture ดูในตัว wireshark นะฮะเราก็จะเจอก็คือมาดูในส่วนของตัว internet protocol นะครับก็จะมีเวอร์ชันบอกว่าเวอร์ชันอะไรมี source เป็นอะไรมี destination เป็นอะไรก็คือแบบอันนี้ก็มีเวอร์ชัน4 header range เท่ากับ5คูณ20ก็คือมี header มีความยาวเท่ากับ5แล้วก็คูณกับตัวเลข4เข้าไปก็จะกลายเป็นทั้งหมด20ไบต์นะฮะแล้วก็ total range จะเป็น52 TTL 48ในตัว TTL ตัวนี้ส่วนมากเขาจะตั้งกันเป็น64แต่ว่ามันสามารถตั้งเป็นเลขอะไรก็ได้แล้วแต่เราก็คือเป็น16 48 64 256แล้วแต่เราจะตั้งนะครับแต่ส่วนมากเขาจะตั้งเป็นพวกเลขยกกำลังต่อกันไปมากกว่าแล้วก็มีโปรโตคอลที่บอกก็คือว่าโปรโตคอลที่เป็นเจ้าของมันก็คือตัว TCP แต่ว่าในการส่งออกมาก็คือมันเป็นเลขอะเนาะเลข6ก็คือ TCP แล้วก็มีเรื่องของเช็คซัมต่างๆแล้วก็มีเรื่องซอร์สเดสติเนชันต่างๆที่มันส่งมาในตัวของอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลตัวนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็ประมาณ20ไบต์นะประมาณนี้โอเคต่อมาเขาจะมาพูดถึงตัว local network หรือว่าตัว subnet network นะก็คือ local network ก็คือมันเป็นการ assign IP address คือเป็นการกำหนด IP address ให้กับไอ้พวก host พวกเนี้ยที่มันอยู่ในวงเดียวกันคืออยู่ในกลุ่มเดียวกันที่สามารถส่งข้อมูลไปหากันได้โดยที่ไม่ต้องผ่านเราเตอร์เช่นแบบว่าเราอยู่ในวงนี้วงตรงนี้เป็นสวิตช์ตรงนี้คือสวิตช์นะแล้วตัวเนี้ยต้องการคุยกับตัวนี้มันก็สามารถส่งข้อมูลโดยผ่านสวิตช์โดยที่มันไม่ต้องผ่านเราเตอร์อันนี้คือเขาจะเรียกว่ากลุ่มที่เป็นตัวซับเน็ตเวิร์กหรือว่าเป็นโลคอลเน็ตเวิร์กนั่นเองในที่นี้มันก็จะมีทั้งหมดอยู่6โลคอลเน็ตเวิร์กก็คือวงแรกก็คือวงนี้1วง2คือวงนี้วง3คือวงนี้4ตรงนี้5ตรงนี้แล้วก็6ตรงนี้สังเกตมั้ยว่าแต่ละวงคือมันไม่ได้ผ่านเราเตอร์เลยคือบอกว่าถ้าตัวนี้จะคุยกับตัวนี้อ่ะก็โอเคคุยกันได้ตัวนี้คุยกับนี้คือเป็นเราเตอร์คุยกันเองคือไม่ได้มีเราเตอร์ที่อยู่ตรงกลางก็คือเราเตอร์ก็คือโฮสต์ตัวนึงเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างเช่นตัวนี้ต้องการคุยกับโฮสต์ตัวนี้ก็คุยกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านเราเตอร์ตัวนี้นะครับประมาณนั้นฮะโดยไอ้จุดกลมๆส้มๆตัวนี้ที่เขาแปะมาเนี่ยมันคือเน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟซหรือว่าพวกการ์ดแลนต่างๆนะครับที่มันสามารถไอดีนติฟายอินเทอร์เฟซได้ด้วยการแอสไซน์ IP ลงไปอย่างเช่นเราบอกว่าให้อีตัววงนี้มี IP เป็น 10.10.3.1 อะไรประมาณนี้ก็คือเป็นการ assign IP เข้าไปที่ตัวอินเทอร์เฟซนั่นเองเพื่อให้มันสามารถ identify ได้ว่าอินเทอร์เฟซนี้มี IP อะไรเอาไว้คุยกันโดยที่ทั้งหมดเนี้ยมันก็จะมีทั้งหมดเขาเรียกว่าไอ้พวกเนี้ยเขาจะเรียกว่า host หรือว่า end node นะไอ้พวกจุดต่างๆอะไรพวกเนี้ยก็ในนี้จะมีทั้งหมด20
host นะครับ20 end node นะครับโดยที่ไม่นับรวมเราเตอร์นะนับรวมเราเตอร์ด้วยนะครับนับรวมเราเตอร์ด้วยก็คือเป็นพอร์ตนั่นเองพอร์ตของเราเตอร์ตรงนี้เราเตอร์ตรงนี้ก็มี3พอร์ตในการเชื่อมต่อนะครับต่อมาเรามาดูในเรื่องของโครงสร้างของ IPv4 ว่า IPv4 มีอะไรบ้างโครงสร้างของ IP เนี่ยมีทั้งหมด2ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็น prefix ส่วนที่2ส่วนที่เป็น suffix เรามาดูก่อนว่า prefix คืออะไร prefix ก็คืออินเทอร์เฟซนั้นนะอยู่ภายใต้ subnet อะไรก็คือว่าเราฟิกเอาไว้กี่บิตแรก IP มีทั้งหมดกี่บิตนะทั้งหมด32บิตถูกต้องมั้ยฮะ32บิตคือเราจะมี prefix แล้วก็มี suffix โดยที่ prefix เนี่ยจะบอกว่ามันอยู่ภายใต้ subnet อะไรแล้วก็ suffix เนี่ยจะบอกจำนวนว่ามันคือ host ID อะไรมันคือ host number อะไรนะครับโดยที่มันจะแทนด้วยแต่ละอันเนี่ยมันก็จะแทนด้วยตัวเลขที่เป็น binary ได้นะครับแต่ว่าที่เขานิยมเขียนกันก็คือเป็นในรูปของตัว dotted decimal นะครับเรื่องของ binary ตัวนี้มันคือมันเป็นการคุยกันระหว่างตัวข้อมูลที่มันอยู่เลเยอร์ล่างๆคือพวกบิตอะไรพวกนั้นนะครับอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงเขาก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของว่าเราจะดูได้ไงว่าไอ้ prefix ที่เราที่ให้มาเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่บิตก็คือวิธีแรกที่เขาจะใช้ดูกันก็คือเป็น cardful addressing นะครับ cardful addressing คือเขาจะดูจากบิตแรกที่มันอยู่หน้า class ก็แล้วแบ่ง class ดูบิตแรกแล้วทำการแบ่ง class ก็คือถ้าบิตแรกเนี่ยขึ้นต้นด้วย0แสดงว่า IP ชุดนั้นอ่ะมันอยู่ที่ class A ถ้าขึ้นต้นด้วย10คือ IP class B ขึ้นต้นได้110อยู่คลาส4แล้วก็พวกนี้ก็คือตามนี้เลยนะครับแล้วจริงๆแล้วคือไอเขาจะเรียกไอพวกเนี้ยว่า address block เวลาเราแบ่งออกมาแล้วคือเขาจะเรียกว่า address block แล้วทั้งหมด address space ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดก็คือประมาณนี้เลยที่มัน IP address ที่มันใช้ได้ก็คือทั้งหมด2ยกกำลัง32ก็คือ32บิตนั่นเองที่มันใช้ได้นะครับแล้วเขาบอกว่าคือที่เขายกเลิกไปที่เขาไม่ใช้คัดฟูลในการแบ่งแอดเรสเนี่ยก็คือว่ามันทำข้อเสียของมันโดยที่เห็นได้ชัดเลยนะก็คือว่าแอดเรสสเปซมันเหลือเยอะเกินไปเช่นเราบอกว่าเราต้องการดีไซน์ให้เน็ตเวิร์กของเราเนี่ยมีโฮสต์ทั้งหมด270คนก็คือ270เครื่องนั่นเองแต่ว่าเวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยก็คือ200เราจะฟิกทั้งหมดกี่บิตอ่ะมีใครรู้ไหมครับเช่นต้องการฟิก270โฮสต์แต่ว่าเราต้องไปใช้คลาส B ทำไมถึงใช้คลาส C ไม่ได้ครับก็คือว่าถ้าเราบอกว่าคลาส C prefix มันคือ110ก็คือมันคือ24บิตใช่ไหมคลาส C 24บิตแสดงว่ามันฟิกไปแล้ว24ตัวมันฟิกไปแล้ว24ตัวมันก็จะเหลือ8บิตให้เป็นโฮสต์นัมเบอร์มันเหลือให้เป็นโฮสต์นัมเบอร์แล้วมันทำไมมันถึงไม่พอล่ะก็คือ2ยกกำลัง8มันได้ประมาณ256เองก็คือมันได้แค่256เครื่องหักเน็ตเวิร์ก ID ไปหักบอร์ดคลาสไปก็จะเหลือแค่ประมาณ254เครื่องซึ่งเราต้องการ270โฮสต์มันก็จะไม่พอเราต้องขยับขึ้นไปใช้ถึงคลาสที่เป็นคลาส B เลยทีเดียวมันก็จะได้เป็นคลาส B คืออะไรคลาส B คือทั้งหมด16บิตถูกป่ะเราก็ฟิกไปทั้งหมด16บิตละ16บิตแล้วมันเหลืออีกกี่บิตอ่ะ32ลบ16เหลือเท่าไหร่ฮะก็เหลือ32เอ้ยก็เหลือ16ก็เหลือ16บิตเพราะฉะนั้น2ยกกำลัง16เนี่ยมันได้ถึงประมาณ 64,000 เครื่องเลยคือแบบเราจุดประสงค์เราต้องการใช้แค่แบบ270เครื่องซึ่งมันเหลือก็อย่างที่บอกว่าข้อเสียคือมันเหลือ address space มากเกินไปซึ่งเขาก็เลยเลิกใช้ในการแบ่งตัว addressing ด้วยระบบ cardful แบบนี้นะฮะโดยจะมาแก้ปัญหาตัวนี้ด้วยการแบ่งอีกวิธีนึงก็คือการแบ่ง classless addressing ก็คือว่าเรากำหนดมาเลยดีกว่าว่าเราต้องการ prefix เป็นทั้งหมดกี่บิตเป็นค่าอะไรก็ได้ตั้งแต่0ถึง32นะก็คือเวลาการกำหนด prefix ว่าโอเคกูจะเอาตรงนี้สมมุติเอาตรงนี้20บิตแล้วที่เหลือเนี่ยก็เป็นจำนวน host ID ที่เราต้องการก็คือเป็น2ยกกำลังบิตก็จะได้จำนวน host นั่นเองนะครับโดยตัว IP address เนี่ยเดี๋ยวนะขออ่านก่อนก็คือในส่วนของ IP address เนี่ยถ้าตัวข้างหลังเนี่ยมันเป็น0ทั้งหมดก็คือแบบหลังก็คือตัว suffix เนี่ยมันเป็นตัว prefix เราฟิกไว้แล้วใช่มั้ยสมมุติว่าฟิกไว้20บิตแล้วไอ้บิตที่เหลืออีก12บิตเนี่ยมันเป็น0ทั้งหมดมันหมายความว่ามันคือ network address จำคำนี้ไว้มันคือ network address แล้วถ้าตัวบิตข้างหลังเนี่ยมันเป็น suffix ทั้งหมดเนี่ยมันเป็น1111ทั้งหมดเนี่ยมันคือ broadcast
บอทคาสต์คืออะไรบอทคาสต์คือการกระจายทุกให้ทุกตัวในซับเน็ตเดียวกันก็คือว่าเราสมมติว่าเรามีเรายังจำอาร์ฟได้ไหมถ้าเราบอกว่าเรามี IP address ในวง 192.168.1.0/24 แล้วบอทคาสต์ของมันก็คือ 192.168.1.255 ถ้าเราปิงไว้ที่ IP นี้แสดงว่าเราต้องการปิงไว้ที่ไหนเราต้องการปิงไปที่ทุกตัวที่อยู่ในเน็ตเวิร์กนั้นบอทคาสต์ก็คือมันเป็นการกระจายให้ทุกๆอันที่อยู่ในนั้นนะครับก็คือในโฮสต์นั้นก็อย่างเช่นตัวนี้เรามีเราเตอร์ตัวหนึ่งแล้วเราปิงมาที่255.255คือทุกอย่างมันคือ1หมดใช่ไหมตัวสุดท้ายใช่ไหมมันก็ทำการปิงไปทุกตัวอัพไปทุกตัวประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีการเขียนในเรื่องของรูปแบบการเขียนของคลาสเลตตัว inter domain routing เนี่ยเขาจะเขียนกันในรูปแบบประมาณว่าให้มีslashต่อข้างหลังแล้วก็ตามด้วยจำนวนบิตที่ต้องการก็คือ prefix bit นั่นเองเช่นเราบอกว่าเราต้องการ 192.168.0.1/24 24ตัวนี้คือ prefix ที่ฟิกอยู่ข้างหน้าก็คือเราฟิก24บิตหน้าประมาณนี้นะฮะคือเป็นการบอก prefix ว่าในตัว network address เนี่ยที่เราเอามาทำเนี่ยมันฟิกไปแล้วกี่บิตนั่นเองเพื่อที่เราจะหาพวกsuffix ได้หาพวก bot card ได้หาพวก network address ได้ประมาณนั้นนะครับต่อมามาดูในเรื่องของ netmask netmask คืออะไรคือจริงๆแล้วคือเราที่เรา /24เนี่ยคือเราสามารถมาเขียนในรูปแบบให้มัน netmask ในรูปแบบของ netmask ได้ netmask ก็คือตัวนี้ netmask หมายความว่ายังไงถ้าเราบอกว่าเรา 192.168.0.1/24 แล้วไอ้ /24มันคือ prefix ใช่ไหมแล้วเราจะมาเขียนรูปแบบ netmask ไงก็คือบอกแล้วว่ามันคือ prefix ที่มันฟิกเพราะฉะนั้นแล้วสมมุติว่าเอาเป็น27บิตก็แล้ว /27 แล้วกันprefix ก็คือเราฟิกบิตหน้าเป็น1ทั้งหมดคือเหมือนเอาเลข1มาเรียงกันทั้งหมด27ตัว1ทั้งหมดถึง27แล้วเอามาแปลงก็คือ1ทั้งหมดคืออะไร1ทั้งหมดคือ255 1ทั้งหมดคือ255 1ทั้งหมดคือ255แล้ว111 00 000คืออะไรก็คือ24224มีใครคิดตรงนี้ไม่เป็นไว้ว่าเลขตรงนี้มันมายังไงบอกก็ได้เดี๋ยวไม่รู้นะก็คือว่าเลขตรงนี้มันก็คือเป็น2กำลังก็คือเป็นการคิดเลขฐาน2ปกติเลยอ่ะ2 กำลัง 1 2กำลัง2ก็มาบวกกันเนาะมันได้เลขอะไรนะครับถ้าเป็น1ก็มาบวกถ้าเป็น0มันต้องมาบวกนะครับโดยการเขียนแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่า address block นะครับก็คือเป็นการเขียนแบบการแบ่ง address block นั่นเองนะฮะต่อมาก็คืออีกทริคนึงวิธีการหาพวก network ID กับการหาพวก bot card มันหาได้จากอย่างนี้ฮะคือเอา netmask มาแอดกับ IP addressด้วยการแอนแบบบิตไว้ก็คือเป็นการแอนแบบบิตต่อบิตเราจะได้เน็ตเวิร์ก ID ออกมาอย่างเช่นตัวนี้ network address ใช่ไหม netmark มันคืออะไร netmark มันก็คือ1111ก็คือ1ทั้งหมด27ตัวใช่ป่ะแล้วก็มี0ข้างหลังอีก1 2 3 4ตัวเอ้ย1 2 3 5ตัวเราก็เอามาแอนกันซึ่งถ้าเรามาแอนกันแล้วเนี่ยมันก็จะได้ network ID ออกมาแล้ว network ID เราจะมาคิดที่เป็นคิดเป็น bot card ยังไงก็มาเปลี่ยนข้างหลังให้เป็น111ทั้งหมดนั่นเองก็คือเราก็จะได้ bot card มานะครับจริงๆเราสามารถนับได้ด้วย host ID ก็ได้นะครับก็คือว่าสมมติว่าเราเอา suffix มาคิดสมมติว่ามัน slash ไปแล้ว27เพราะฉะนั้น host มันก็คือเท่าไหร่ host มันก็คือ5ใช่ป่ะคือ2กำลัง5 2กำลัง5คืออะไรก็คือเป็น32ก็คือเอามาบวก32ได้เลยต้องลบ1ทิ้งด้วยนะครับเพราะว่ามันก็คือบวก31นั่นเองก็จะได้เป็น95นะครับทำไมต้องลบ1ทิ้งเพราะว่าเราตัดตัว network ID ทิ้งนะครับต่อไปเป็นในเรื่องของตัว address block ก็คือว่าในเมื่อเราแบบเราดีไซน์พวก subnet อะไรมาพวกนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องแบ่ง address block ยังไงให้มันสามารถใช้งานได้โดยที่มันไม่ซ้ำกันคือทุกตัวมันจะไม่ overlap กันก็คือตรงนี้วงนี้ก็คือ address block 1นี่ก็ address block 1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 แล้วก็ address block 1ก็คือมันจะมีทั้งหมด6 address block นั่นเองนะครับเข้าใจตรงนี้ไหมก็คือว่าเราต้องการแบ่ง IP address ออกเป็นทั้งหมด6ชุดนี่ชุด1นี่ชุด1ก็คือว่าแต่ละชุดมันจะเรียกใช้งานได้ไม่ซ้ำกันนะครับอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าเราจะทำการแบ่งตัวใช่จุดข้อนี้เปล่าวะไม่ใช่อ๋อใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าถ้าเขามีตัวเน็ตเวิร์กวงใหญ่มาให้เราคือวงใหญ่เลย
เราจะมี address เนี่ย address host เนี่ยใช้ได้ทั้งหมดกี่ตัว address ก็คือที่มันใช้ได้ address ก็คือ host ถูกป่ะก็คือพวก end node ต่างๆที่มันจะสามารถเรียกใช้ IP address ได้เพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราเอามาคิดเนี่ยเราต้องลบทิ้งด้วย2เพราะฉะนั้นแล้วเราฟิกไว้ทั้งหมด26บิตใช่มั้ยเพราะฉะนั้นแล้วเอา32เนี่ยมาลบกับ26เราก็จะได้เท่าไหร่เราก็จะได้เท่ากับ6ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็เอา2กำลัง6เนี่ยมันคือจำนวนของโฮสต์ก็คือจำนวนของซับฟิกคือมันฟิกไปแล้ว26บิตบิตที่มันกลายเป็นโฮสต์ได้ก็คือ6บิตใช่ไหมก็2กำลัง6เท่ากับ64แล้วเราก็ลบพวกเน็ตเวิร์กแล้วก็ตัวบอสคาร์ดทิ้งเพราะฉะนั้น64ลบ2เพราะฉะนั้นแล้วแอดเดตที่เหลือที่ใช้ได้ในตัวเนี้ยมันก็เหลือแค่62แอดเดตนั่นเองก็คือเป็น IP address ของพวก end node แล้วก็โฮสต์ต่างๆนะครับต่อมาวิธีเช็คพวกอินเทอร์เฟซต่างๆว่าเราได้ address อะไรก็ใช้คำสั่งพวก if config เราสามารถระบุตัวอินเทอร์เฟซได้เลยเช่นบอกว่าเราใช้อินเทอร์เฟซที่ EN0 อินเทอร์เฟซพวกนี้ก็คือพวกช่อง LAN ต่างๆที่มันจะเสียบสาย LAN เข้าไงพวกเนี้ยหรือว่าเป็นช่องพวก Wi-Fi การ์ด Wi-Fi การ์ด Bluetooth อะไรประมาณนี้นะฮะก็คือเราก็สามารถ if config ได้ในUbuntu Linux หรือว่า Mac อะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าเป็นพวก Windows เราจะใช้คำสั่งที่ชื่อว่า ipconfig เราก็จะเห็นว่า ipv4 คืออะไร subnet mask คืออะไรแล้วก็ gateway คืออะไรไอ้พวกนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันทีหลังไม่แน่ใจว่า gateway เขาได้สอนหรือเปล่านั่นเดียวเดี๋ยวดูไปนะครับต่อมาเป็น special ip ก็คือ ip block ก็คือ 127.0.0/8 เนี่ยก็คือเป็น loopback ip ก็คือเป็นIP address ที่มันวนกลับมาหาตัวเองอย่างที่ใครเคยบอกสักคนนึงก็คือว่าพอเราต้องการเทสหรือว่าเราต้องการทำอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเราก็แบบให้มันวนกับส่งแพ็กเกจกลับมาที่หาตัวเองก็คือเป็นอันนี้คือเป็นก็เป็น IP local host ของเรานั่นเองนะครับที่เราสามารถใช้ได้ใน local เราเนาะต่อมาเป็น private IP ก็คือเป็น special IP อีกชุดนึงก็คือว่าถ้าเป็นขึ้นต้นด้วยแบบนี้ขึ้นต้นด้วยแบบนี้มันคือ private IP นะครับก็คือใช้สำหรับเน็ตเวิร์กภายในองค์กรนั่นเองว่าเราจะแอดไซน์ให้ใครก็คือแบบว่ามันไม่ใช่ปกติแล้วเราจะเอา public IP มาแจกซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้คือแบบคนในโลกมีเป็นล้านๆคนเลยอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่พอต่อพวกอุปกรณ์เน็ตเวิร์กต่างๆที่มันจำเป็นต้องใช้ public IP เราจึงต้องมีตัวบล็อกพิเศษขึ้นมาก็คือเป็น private IP ซึ่งตัว private IP เนี่ยมันคือมันใช้งานในองค์กรใช่ไหมแล้วก็ใช้งานได้3ช่วงนี้เท่านั้นด้วยถ้าคือเราไปใช้ private IP ที่แบบขึ้นต้นด้วยแบบ201. อะไรเงี้ยคือมันไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งตัวแพ็กเกจที่มันพอมันส่งออกไปเงี้ยมันจะโดนดรอปทิ้งทันทีนะครับแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราคุยกับ public IP หรือว่า public address ต่างๆคือมันก็ต้องถ้ามันเป็น private IP อ่ะมันจะโดนดรอปทิ้งทันทีแต่ว่ามันจะมีอีกวิธีนึงที่ทำให้เราช่วยในการสื่อสารระหว่างตัว private network กับ public network ได้ที่มันคุยกันได้อยู่ในทุกวันเนี่ยก็คือว่าเราจะใช้NAT เข้ามาช่วย NAT ก็คือ network address translation เดี๋ยวเราจะได้เรียนหลังๆนะครับต่อมาก็คือ address resolution protocol ก็คือ ARP นั่นเอง ARP ก็คือ ARP เนี่ยมันจะเป็นโปรโตคอลที่ใช้ในวงเดียวกันเท่านั้นเช่นเราบอกว่าเรามี router อยู่ตัวนึง router อยู่ตัวนึงแล้วเราต้องการแล้วตัวนี้ก็มีโฮสต์ซึ่งในตัว ARP เนี่ยมันจะอยู่แค่ในซับเน็ตเดียวกันเท่านั้นมัน ARP แค่ในซับเน็ตเดียวกันเท่านั้นมันไม่สามารถ ARP ข้ามเราเตอร์ไป ARP แบบไปถามวงอื่นได้ว่าโอเคมึงเป็น IP อะไรมี MAC address อะไรซึ่งตัว ARP เนี่ยมันสร้างขึ้นมาเพื่อถามเกี่ยวกับ MAC address ว่ามึงมี MAC address อะไรนะเพื่อที่จะมาแพ็คไทซิ่งลงในตัวเลเยอร์ที่เป็นตัวของ Net Asset Layer นะครับว่าเราจะคุยกับเครื่องไหนก็คืออย่าจำไว้ว่า ARP เนี่ยใช้ในวงเดียวกันเท่านั้นนะครับแล้วก็ในตัวของโปรโตคอล ARP เนี่ย ARP เนี่ยคือมันก็จะมี header ของมันก็จะมีแบบ hardware type protocol type hardware range protocol แล้วก็มี operation ที่มันสำคัญ2อย่างคือมี ARP request แล้วก็ ARP reply นะครับก็คือแล้วก็จะมีเรื่องของ source hardware address แล้วก็ source protocol address เอาไว้ก็คือ ARP เนี่ยมันเอาไว้หา MAC address เดี๋ยวจะมาดูวิธีการส่งว่ามันส่งยังไงแล้วก็ตัว destination protocol address เนี่ยมันคืออะไรครับก็คือถ้าเราลองใช้ ARP request เข้าไปเนี่ยคือตอนแรกสังเกตว่าตัว target MAC address เนี่ยคือมันยังไม่รู้ว่ามันคือ MAC address อะไรถูกไหมแต่ว่าพอเรามันมีการ ARP reply กลับมาเนี่ยคือมันก็จะ reply มาพร้อมกับตัว MAC address ที่มันไปคุยด้วยนั่นเองนะครับก็คือมันเอาไว้หา MAC address เพื่อใช้ในการคุยในระดับของตัว net asset layer นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ ARP ในตัว terminal กับแล้วก็ command line ใน Windows ถ้าเรา
ARM เนี่ยมันจะมีแคชที่เก็บไว้ในเครื่องเราด้วยเวลาเครื่องเราต้องการคุยกับเครื่องอื่นใช่ไหมมันจะต้องส่งโปรโตคอล ARM ไปก่อนว่าโอเคสมมุติว่าเรามีเครื่อง A กับไม่ใช่นี่มันเราเตอร์อ่ะสมมุติเครื่อง A เครื่อง B เครื่อง A 192.168.1.2 192.168.1.3 ใช่ไหมเราเครื่อง A เนี่ยต้องการสื่อสารกับเครื่อง B แล้วคือมันรู้แค่ระดับตัว IP address ซึ่งมันยังไม่รู้ MAC address ใช่ไหมซึ่งเครื่อง A เนี่ยก็ทำการส่งการอัพไปก่อนว่าโอเคเครื่องไหนเนี่ยที่มึงมี IP สมมติว่า source ของเครื่องนี้ก็คือ .1.2 ใช่ไหมแล้วก็ destination ที่มันต้องการคุยด้วยคือ 1.3 แล้วคือมันต้องการทำก็คือมันจะอัพไปก่อนว่ามึงคือใครมึงใช้ IP address 1.3 มั้ยถ้ามึงใช้ IP address 1.3 ให้มึงทำการอัพ reply ส่งกลับมาหากูก็คือส่งตัว physical address ก็คือ MAC address กลับมาให้แล้วก็ใช้ MAC address ในการคุยกันในระดับของ net asset layer นะครับแล้วพอเรามันส่งกลับมาแล้วเนี่ยคือมันก็จะจดจำเอาไว้ใน ARP table มันจะมี ARP table ในเครื่องเราก็ลองเล่นดูได้นะครับถ้า Windows ก็ใช้ ARP-A ARM terminal ก็ใช้เหมือนกันโอเคเราก็จะเห็นว่ามันเครื่องเราอ่ะเคยติดต่อสื่อสารกับเครื่องไหนบ้างอย่างน้อยๆก็คือก็จะมีเราเตอร์ที่ต้องคุยด้วยนะครับต่อมา IP packetforwarding นะครับคือเป็นการส่งข้อมูลกันข้ามเราเตอร์คือเวลาเราคุยกันในระดับเราเตอร์ตรงนี้คือแบบมันก็มีการส่งข้อมูลข้ามก็คือมันก็จะมีการส่งตัวเนี้ยสมมติว่าเราให้ IP ในให้ subnet ในวงเนี้ยคุยกับวงเนี้ยคือมันก็ต้องมีการส่งข้อมูลกันข้ามเราเตอร์โดยที่มันก็มีแพ็คเกจส่งไปหาเราเตอร์นี้แล้วก็เราเตอร์นี้ก็ทำการส่งข้อมูลไปคุยกันในเราเตอร์นี้นะครับก็คือเป็นการ forward นั่นเองคือเป็นการส่งข้อมูลกันข้ามเราเตอร์ต่อมาใน network asset layer คือปกติแล้วเนี่ยคือเวลาเรามีข้อมูลมาใช่ไหมก็คือเราก็ต้องคืออันนี้คือเป็นเครื่องของต้นทางแล้วก็ปลายทางนะต้นทางเนี่ยจะทำการส่งข้อมูลไปก่อนแล้วก็แบบมาดูแล้วก็โปรเซสข้อมูลต่างๆแล้วก็ไอ้คนอันนี้คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาต้องการอธิบายยังไงมีใครอธิบายตรงนี้ได้ไหมคือจริงๆเหมือนว่าต้นทางเขาต้องการหา destination ที่แบบว่าต้นทางมันจะต้องทำยังไงใช่ไหมแล้วก็มีในเรื่องของ destination ว่าปลายทางพอเรามันได้รับแล้วเนี่ยมันจะทำการส่งข้อมูลกลับไปยังไงแล้วก็เป็นในเรื่องของตัว router ซึ่งตัว router เนี่ยมันจะอยู่ระหว่างตรงกลางก็คือตรงนี้พอเรามันส่งข้อมูลมาเนี่ยมันก็จะได้ตัวใน data link layer มาเนี่ยมันก็มา process ที่ตัว router แล้วมันก็จะไปหาตัวในตัว router เนี่ยมันจะทำการไปหาตัว routing table ว่าสมมุติว่าเรามี IP วงนี้เข้ามามันจะทำการส่งข้อมูลกลับไปว่ามันจะต้องส่งต่อไปพอร์ตไหนเดี๋ยวตัวระดับล่างๆในแสดงล่างมันจะมีให้ดูว่า routing table มันจะทำงานยังไงอ่ะอย่างเช่นตัวนี้ routing table เนี่ยก็คือมันจะมี destination network แล้วก็เป็น nestmark แล้วก็ next hop ว่าให้มันส่งไปไหนโดยแล้วก็ส่งด้วยที่ interface ไหนอย่างเช่นเราบอกว่าเราต้องการ destination IP ที่ 202.44.8.5 วิธีการที่มันทำเนี่ยที่เราเตอร์มันทำในการที่จะไปคุยกับตัว forwarding table หรือว่าตัว routing table เนี่ยก็คือมันเอาตัว destination เนี่ยมาแอนกับตัว nestmark ของมันก่อนนะครับก็คือเอามาแอนกับ nestmark ที่มันอยู่ตารางบนก่อนถ้ามันแอนกันแล้วมันได้ตัว network ID เนี่ยที่มันตรงกับตัวตารางของมันก็คือเป็น network ID คือเป็น destination network ตัวเนี้ยคือถ้ามันตรงกันเนี่ยมันก็ทำการก็คือมันจะจับคู่ไปเรื่อยอ่ะคือถ้าอันเนี้ยไม่ตรงเหตุกูไปเทียบกับอันอื่นแทนก็คือไปเทียบกับ ID ตัวนี้ก็คือก็จะมาดูกันว่ามันตรงกันมั้ยสมมุติว่าอันนี้มันตรงกันแล้วมันก็จะได้เป็น 202.44.8.0 คือมันอยู่ในวงนี้มันก็ทำการ next hop ของมันก็คือ direct แล้วส่งต่อไปที่ตัว interface 4ก็คือหลักการมันคือมันจะเอา IP destination ที่ส่งมาแอนกับตัว nestmark ที่อยู่ในตัว routing table ถ้ามันได้ network ID อันเดียวกับที่เป็น destination network ID ของตัว routing table มันก็จะทำการส่งต่อแต่ว่าถ้ามันไม่มีมันไม่ตรงกับอันใดอันนึงเลยมันจะทำการส่งไปที่ default route แทน default route ก็คือกูไม่รู้ละจะต้องส่งไปไหนอ่ะมึงส่งไปนี่แล้วกันนะอะไรเงี้ยอันนี้เขาจะเรียกว่า default routeต่อมาเป็น long prefix matching ก็คือมันไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกตาราง routing table เนี่ยมันจะเรียงตามตัว nestmark ก่อนเพราะว่าก็คือ nestmark ที่มันมากๆเนี่ยคือมันจะมีการแอนคือถ้าแบบเอาน้อยๆมาเนี่ยคือมันจะทำให้มันไม่เจออยู่แล้วยังไงก็ไม่เจอคือมันก็จะเริ่มจากอันที่มากๆก่อน
เวลามันเรียงลำดับลงมาเช่นแบบว่ามันหนึ่งอะไรเงี้ยมันเยอะกว่ามันก็จะมีโอกาสที่จะเจอมากกว่านะแล้วก็ถ้ามัน not match ก็คืออันนี้มันแอนกับ0ได้พอดีก็คือเป็นมันก็คือ default เรานั่นเองก็คือถ้าแอนกับ0กับ0เงี้ยมันก็จะ network destination ก็จะกลายเป็น next hop ที่เป็น default เราก็ให้มันส่งออก interface 3ประมาณนี้นะครับก็จำไว้ว่าหน้านี้เขาต้องการสื่อว่าตัวในตัว routing table เนี่ยมันในตัวของ Netmark เนี่ยคือมันจะเรียงตามความการใช้บิตของ Netmark อ่ะคือถ้ามี prefix มากมันก็จะอยู่ในระดับบนคือมันก็จะได้เปรียบเทียบกับตัวนั้นก่อนนะครับต่อมาก็คือสรุปเกี่ยวกับเรื่องของ process ของตัว IP diagram นะครับก็คือ1ก็คือแบบก็คือที่สำคัญเลยก็คือมันจะส่งข้อมูลได้มันจะส่งข้อมูลกันข้ามเราเตอร์ได้สิ่งที่สำคัญก็คือตัว forwarding table นี่แหละก็คือตัว routing table ที่เขาต้องการบอกถ้ามันไม่มีตัวเนี้ยมันก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องส่งข้อมูลต่อไปที่ไหนเพราะว่าในโลกของความเป็นจริงแล้วคือมันจะมีเราเตอร์อยู่มหาศาลเราเตอร์ตัวนี้ต้องคุยกับเราเตอร์ตัวนี้ส่งเราเตอร์กันไปเรื่อยๆส่งต่อกันไปเรื่อยจนกว่ามันจะถึงปลายทางที่เราต้องการคุยนั่นเองนะครับต่อมาเป็นในเรื่องของตัว Dynamic Host Config Protocol ก็คือ DHCP ก็คือง่ายๆก็คือปกติแล้วเนี่ยเวลาเรามี IP address เนี่ยเราแบบไม่คือIP address คือเราสามารถออโต้คอนฟิกได้เองใช่ไหมคือเราคอนฟิกแบบแมนนวลใช่ไหมเราต้องการให้เครื่องเรามี IP เป็น 192.168.3.12 อะไรเงี้ยคือมันก็สามารถคอนฟิกได้ด้วยตัวเองแต่ว่ามันมีโปรโตคอลที่มาช่วยตรงนี้ก็คือโปรโตคอลที่ชื่อว่า DHCP ซึ่งช่วยในการแจก IP ให้กับตัวโฮสต์ต่างๆที่ว่าไม่ต้องมานั่งฟิกเองประมาณนั้นซึ่งเราก็จะมีตัว DHCP server เอาไว้เพื่อใช้ในการแจกจ่าย IP โดยหลักการทำงานของมันก็คือเราจะให้ตัวที่มาเข้าที่ต้องการใช้งาน IP address เนี่ยทำการส่ง request ไปหาตัว DHCP server แล้วถ้าตัว DHCP server เนี่ยก็จะทำการตอบกลับมาว่าเอา IP นี้ไปใช้อะไรเงี้ยเครื่องเราก็จะทำการได้ IP มาใช้นะครับโดยวิธีการที่เขาให้ลองก็คือให้ทำ IP config release แล้วก็ทำการ renew ใหม่แล้วก็ไปจับตัว display ในตัว Y chart มานะครับแล้วก็จะเห็นว่ากระบวนการทำงานมันเป็นไงก็คือตามในตัว activity ที่เขาให้ทำในคลาสเลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการจัดสรร IP address ก็คือเรื่องของตัว subnetting นะครับ subnetting คืออะไร subnetting ก็คือเป็นการจัดสรร IP เป็นการแบ่ง IP นั่นเองที่เขาบอกว่าในสมมติในมหาวิทยาลัยเราสมมติมองอันนี้เป็น network ในมหาลัยนะครับคือเขามี address block ให้ block buffer เลยคือ /20คือเป็นคือแบบใช้ได้ประมาณเป็นหมื่นเครื่องอะประมาณนั้นนะครับก็เราจะจัดสรรคือเราได้บล็อกใหญ่มาเราจะทำการจัดสรรให้พวกชุดนี้ยังไงพวกชุดนี้ยังไงคือเราบอกว่าในวง A เนี่ยอันนี้คือวง A อันนี้คือวง B อันนี้คือวง C คือเราต้องการแบ่ง IP address ออกเป็นทั้งหมด3ชุดแต่ว่าให้ทั้งหมด3ชุดเนี้ยมันอยู่ในวงใหญ่วงเดียวก็คือวงนี้นะครับเราจะต้องการแบ่งยังไงคือวงแรกเขาฟิกว่าใช้คนประมาณ 1,000 เครื่องวงที่2ก็คือใช้ประมาณ700เครื่องวงที่3ใช้ประมาณ700เครื่องเราจะแบ่งยังไงมาดูกันแต่ว่าวิธีการที่อาจารย์สอนน่ะคือกูไม่รู้นะว่าใครเข้าใจยังไงแต่ว่าคือกูเข้าใจด้วยวิธีของกูเองจะให้ถ้าให้สอนอาจารย์ต้องเรียนเชิญท่านอื่นมาสอนเพราะว่ากูไม่เข้าใจ มีใครจะสอนไหมคุณพ่อจะสอนไหมวิธีของอาจารย์สอนก็ได้ใครวะไอ้เคฟพูดไอ้เคฟเราอยู่ต่างดาวเนี่ยเก็บเสียงเสียงตังดาวใครจะสอนเก็บโคตรเท่อะกูชอบนี่ไงพบเก็บสอนนะข้ามทางไม่ชินไม่เท่ากันเก็บสอนไม่ได้เก็บสอนไม่ได้จริงเก็บสอนไม่ได้พบสอนมึงเอาวิธีมึงก่อนกูอยากเห็นวิธีมึงเออเอาวิธีโอเคเอาวิธีขออย่างเดียวเลยคือเคฟหยุดพูดเคฟเคฟมึงเลิกพยายามดิโอเคเอาวิธีกูก่อนนะคือวิธีอะไรง่ายสุดอะอันนี้ดีกว่าไม่รู้อ่ะคือกูแจ็คก็บอกว่าวิธีอาจารย์น่ะง่ายแต่ว่ากูมองว่าวิธีกูง่ายเพราะกูทำวิธีกูแล้วกูเข้าใจของกูไงวิธีกูมองว่าวิธีอาจารย์ง่ายเว้ยแต่กูยังไม่เห็นวิธีมึงอ่ะวิธีกูเอาวิธีก่อนเราบอกว่าเรามี address block ตัวหนึ่งเป็น address ใหญ่เลยใช่ไหมแล้วเขาฟิกก็เป็น address block address ใหญ่ตัวนี้แล้วเราต้องการที่จะเนี่ยนะสแลช20แบ่งเป็น22 22 22ดูทำโจทย์อาจารย์เดียวไหนมันมีอยู่ข้างล่าง IP
ที่เขาให้แบ่งเขาให้วง24มาเอ้ยหรือ22มาอันนี้แหละอันนี้แหละวง22นี่แหละก็คืออันเนี้ยคือกูเคยอัดไปแล้วทีนึงที่สอนในที่ลง YouTube ให้ดูอ่ะคือวิธีการแบ่งทั้งหมดเขาต้องการแบ่งทั้งหมด3วงใช่ป่ะแต่ว่าอ่ะจริงๆแล้วเอามาคำนวณตรงนี้ก่อนก่อนที่จะแบ่งได้คือต้องมาคำนวณก่อนว่าไอ้700เครื่องเนี่ยเราต้องแบ่งซับเน็ตเป็นอะไรบ้าง700เครื่องต้องแบ่งซับเน็ตเป็นอะไร1000เครื่องต้องแบ่งซับเน็ตเป็นอะไรซึ่งวิธีการคำนวณของมันก็คือแบบซับฟิกอ่ะซับฟิกมันคือจำนวนโฮสต์ถูกป่ะเราต้องเอาซับฟิกมาคิดซึ่งเราบอกว่าเราจะฟิกทั้งหมด22บิตแรกใช่มั้ย22บิตแรกมันก็เหลืออีกเท่าไหร่ก็32ลบ22ก็เท่ากับ10ถูกป่ะมันก็คือเป็น2กำลัง10ก็จะได้ประมาณเท่านี้จริงๆแล้ว2กำลัง10เท่าไหร่1024ป่ะใช่วะใช่ครับผมโอเค2กำลัง10ใช่ซึ่งถ้ามันเป็น2กำลัง9 2กำลัง9เท่าไหร่512ถูกป่ะ512มันก็ไม่พอสำหรับ700 700ถูกป่ะเราต้องยกระดับไปใช้ที่เป็น1024เลยซึ่งมันก็จะพอกับทุกวงที่ต้องใช้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องแบ่ง IP ทั้งหมด /22เนี่ยทั้งหมด3วงเลยเก็ตตรงนี้ป่ะเอาตรงนี้ก่อนเข้าใจป่ะวะเก็ตครับslash22มายังไงslash22มายังไงโอเคเรามี /20ใช่ไหมตัวนี้ซึ่งตอนเนี้ยโอเคอย่าเพิ่งไปแคร์/20ให้มาแคร์ตรงนี้ก่อนว่าเขาต้องการแบ่ง3วงวงแรกเป็น700วง2เป็น700เครื่องวงที่3เป็น 1,000 เครื่องไอ้พวกเครื่องคำว่าเครื่องเนี่ยมันคือคำว่าโฮสต์หรือว่า end node คือว่ามันจะต้องใช้ได้กี่เครื่องถูกปะทีเนี้ยเรามาคิดว่าอย่างที่บอกไปว่า prefix อ่ะมันคือ fix ว่ามันจะต้องอยู่ในวง subnet ไหนใช่ไหมอันนี้คือ prefixซับเน็ตไม่ใช่ซับเซตโอเคก็คือ prefix แล้ว suffix เนี่ยก็คือจำนวนเครื่องที่มันจะต้องใช้ได้เพราะฉะนั้นว่าเราฟิกบิตข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องเหลือจำนวนบิตที่ข้างหลังที่มันจะกลายเป็นโฮสต์ถูกป่ะเพราะฉะนั้นสมมติว่าโอเคเราสุ่มมาสักสมมติว่าไม่ต้องสุ่มก็ได้เราบอกว่า2สมมติเราจะใช้ suffix ให้แค่สักประมาณ5บิตอย่างเงี้ย suffix 5บิตคือ2กำลัง5ใช่ป่ะ2กำลัง5ได้เท่าไหร่ตอบครับ32ก็คือ32เครื่องมันพอกับ700เครื่องมั้ยไม่พอเราก็ทำการเพิ่มไปเรื่อยๆก็คือเป็น2กำลัง6 2กำลัง7แต่ว่าเราเพิ่มไปเนี่ยจนกลายเป็น2กำลัง9แล้วโอเคมันแค่512ใช่ไหม512มันก็ยังไม่พอ700อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น2กำลัง10เท่ากับ1024ก็คือ2กำลัง10อันนี้คือบิตที่เราต้องการที่เราต้องการแบ่งถูกต้องไหมมันใช้ได้กับทุกวงคือวง700ก็ได้วง1000ก็ได้ก็คือเป็นวงที่เหมาะสมที่สุดแล้วต่อมามันกลายอันนี้คือบิตของซับฟิกเวลาเรามาคิดใช่ไหมIP address ทั้งหมดอ่ะมันมีทั้งหมด32บิตเราเอาโฮสต์ไปแล้ว10บิตเพราะฉะนั้นแล้ว prefix เหลือเท่าไหร่ prefix เหลือ22บิตเพราะฉะนั้นแล้ววงที่เราจะแบ่งได้ก็คือวง /22วง /22วงนี้ก็/22เก็ทยังเก็ทแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติไอ้1000น่ะมันไม่ใช่มันมากกว่า1024อ่ะแล้วแต่ละวงมันจะแสลเท่ากันมั้ยไม่เท่ากันสมมุติว่าวงนี้ต้องการ 1,000 1,100 ก็ได้แล้วแบบว่าวง slash วง10เนี่ยมันได้แค่1024ใช่ป่ะเราก็เพิ่มไปอีกก็คือเป็น2กำลัง11 2กำลัง11แล้วแหละ 2,048 ถูกป่ะเพราะฉะนั้นวงเนี้ยก็ต้องแบ่งเป็น2 slash 21วงนี้ก็จะแบ่ง slash 22วงนี้ก็จะแบ่ง slash 22ก็คือเป็นการเลือก suffix bit เลือก prefix bit ให้มันพอกับ suffix นั่นเองโอเคครับเวลาเราเลือกอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยก็คือปกติอันนี้มันเป็น22 22 22ทั้งหมด3วงใช่ป่ะเวลาแบ่งก็คือเราจะแบ่ง22ทั้งหมด3วงตัวนี้แสดง22เพราะฉะนั้นแล้วบิตที่มันฟิกก็จะเป็นประมาณนี้22คือ prefix ใช่ไหม prefix แล้วก็ suffix 22บิตเพราะฉะนั้น suffix เหลือแค่10บิตเวลาคิดเนี่ยเน็ตเวิร์กวงแรกเนี่ยมันก็จะคือ IP address ตรงนั้นเลยที่เขาให้มาในวงใหญ่ก็คือเริ่มคิดจากตรงนั้นเลยก็คือเป็น /22แล้วก็เอาโฮสต์เริ่มแรกก็คือ
มันคือจะนับไปเรื่อยคือหลักการของมันคือแบบซับฟิกมันจะเป็น0000ใช่ป่ะเน็ตเวิร์ควงแรกก็คือ slash ก็คือเน็ตเวิร์คมันจะเป็นข้างหลังเป็น0หมดใช่มั้ยเวลาเริ่มเป็นโฮสต์เนี่ยมันคือไล่เป็น0001 0010อะไรพวกเนี้ยมันก็คือเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆก็คือโฮสต์ตัวแรกที่เริ่มเนี่ยก็คือเริ่มจาก 202.44.0.1 แล้วมันจะไปจบที่ไหนล่ะมันจะไปจบที่ไหนเราเวลาเราคิดเนี่ยเราต้องมาคิดตรงที่เอาบิต24มาจากไหน24คือบิตทั้งหมดที่มันต้องเปลี่ยนแปลงเก็ทมั้ยคือ slash 20เนี่ยคือมันฟิกแค่ต้องแบ่งอย่างงี้เดี๋ยวไม่เข้าใจแบ่งเป็น8 8 8 8ประมาณนี้ซึ่งเราต้องการ22ใช่มั้ย22บิตซึ่งมัน1 2 8 2 16 8 3 24ซึ่งใน22เนี่ยมันอยู่ในหลักที่มันหลักที่3ก็คือเราต้องเอาprefixทั้งหมดมาคิดก็คือ24เพื่อที่จะมาลบออกเพื่อหาจำนวนโฮสต์งงกันเลยสิก็คือเอาทั้งหมดอ่ะสมมุติว่ามันเป็นเราต้องการคิด slash 27ก็ได้สมมุติเราต้องการคิด slash 27ใช่ป่ะ slash 27มันคือ1 2 3 24แล้วก็ตรงนี้เป็น32 27อ่ะมันอยู่ในช่วงของตรงนี้แต่ว่า22ที่เราต้องการคิดอ่ะมันอยู่ในช่วงของหลักที่เป็น24ก็คือต้องเอา24ก็คือเอาจำนวนเต็มหน่วยของมันมาคิดวิธีการคิดก็คือเอา24ลบ22มันเหลือทั้งหมด2บิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันจะรันไปได้มันจะรันได้ทั้งหมด2บิตแล้วก็เอาบิตอ่ะเอา2ไปยกกำลัง2วงต่อไปของมันก็คือจุด4ก็คือตรงเนี้ยจุด4แต่ว่าที่เป็นจุด3เพราะว่าก็อย่างที่บอกว่ามันคือวงถัดไปเพราะฉะนั้นแล้วเน็ตเวิร์ควงถัดไปเนี่ยจะเริ่มจุด4เอาจริงเอาวิธีอาจารย์เถอะอย่าวิธีกูเลยงงงงไหมหรือพยายามทำความเข้าใจอยู่กูไม่งงแล้วแหละแต่กูยังคิดด้วยวิธีอาจารย์ง่ายกว่าก็นั่นแหละสอนวิธีอาจารย์เชื่อกูอย่างงกับกูเลยก็ต่อไปก็คือแบบมันเริ่มที่จุด4เพราะฉะนั้นวงเนี้ยมันต้องจบที่จุด3แล้วก็จบที่254ถ้ามันยังเป็น254ก็บอกแล้วว่าเราต้องหักตัวบอสคาร์ดไว้ตัวหนึ่งบอสคาร์ดคือ255หรือว่าคือ1ที่มันเป็นบิตที่มันเป็น1ทั้งหมด8ตัวนั่นเองแล้วก็เริ่มนับต่อไปเรื่อยๆแล้วอันนี้ก็เอามันก็24มาลบ22เหลือ2บิตแล้วก็มาบวกไปเรื่อยมันเป็นการคิดต่อไปเรื่อยแล้วก็วิธีการคิดของกูเนี่ยคือถ้ามันมีวงที่ใหญ่กว่าให้คิดวงที่ใหญ่กว่าก่อนแล้วค่อยมาคิดวงที่ย่อยๆไม่งั้นเลข IP มันจะรันไม่ตรงกันเอาวิธีอาจารย์เนี่ยเชื่อกูไอ้เคปแชร์สกินเคปจะสอนใช่ไหมได้เดี๋ยวกูแชร์แบบนึงยังไม่ตัดดาวแล้วหรอวะทำไมตอนแรกมันเป็นยังไงอ่ะเสียงมันแย่ขนาดไหนอ่ะตอนแรกมันความถี่ที่ด้านส่งกับด้านรับไม่เท่ากันฟังเอาในเรคคอร์ดนะคุณนึกว่าดูในสตาร์วอร์อยู่ปอดเลนมันไม่เท่ากันคือข้ามหันมาชีนแล้วคืนแม่งแตก คือกูเอาเสียงมันไปอยู่ในโฮมพอดไงแล้วกูไม่รู้มันใช้ไมค์ตัวไหนเออแป๊บนึงมาต่อเฮ้ยออมเดี๋ยวขอสไลด์หน่อยนะได้คน BNB 300แล้วออมแปะสไลด์มาเลยกูน่าจะต้องโหลดสไลด์มึงมาแล้วล่ะกูจดไม่ไหวไอ้เหี้ยเออมันเนื้อหาเยอะดีเดี๋ยวแปะสไลด์เยอะดีด้วยเห็นป่ะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่พอจะเยอะเลยเห็นแล้วครับวิธีของอาจารย์มันก็ง่ายๆก็คืออาจจะเอาจากโจทย์เมื่อกี้โจทย์เดียวกันก็ได้นะอยู่ไหนวะโจทย์อยู่ไหนวะโจทย์อาจารย์เขาไม่ได้มีในสไลด์ใช่ไหมก็คือกูจะอธิบายไงมันง่ายว่ะมึงโอเคก็คือ slash อย่างที่ออมอธิบายเมื่อกี้มันคือจำนวน prefix ใช่ปะแล้วมึงก็มี suffix ใช่ไหมถ้ามึงดูง่ายๆก็คือถ้ามึงดูจากกล่องเนี่ยเดี๋ยวขอแป๊บเห็นอยู่ใช่ปะเห็นอยู่ใช่ไหมฮัลโหลเห็นโอเคขอโทษOriginal Block อ่ะมันมี prefix ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือ prefix ตามที่เขาเขียนนี่คือ suffix ใช่ป่ะทีนี้เนี่ยพอเรามีการที่เราจะแบ่งเพิ่มขึ้นมาสิ่งที่คิดก็คือง่ายๆเลยว่า
prefix มันจะต้องเพิ่มขึ้นหมายความว่า prefix อ่ะจากที่มันมีอยู่ตอนเดิมมันจะต้องบอกมันจะต้องแบ่งสําเร็จ ID ขึ้นมาเพื่อแบ่งไอ้ช่องนั้นน่ะให้เป็นช่องย่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีส่วนที่เป็นสีฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วตัวเนี้ยจะกลายเป็น prefix ตัวใหม่นั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เมื่อเกิดการแบ่งสําเร็จปุ๊บอ่ะตัวเลข slash ข้างหลังอ่ะมันเพิ่มขึ้นใช่ป่ะทีนี้เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมติว่าการเลือกอ่ะมันจะต้องเป็น2พลัง n เสมอเนื่องจากว่าเลขอ่ะมันเป็นเลขบิตใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่ากูมีมหาวิทยาลัยเรามี3คณะที่ต้องการจะแบ่งสําเร็จใช่ป่ะหมายความว่าการแบ่งสําเร็จที่ใกล้เคียง3ที่ใกล้เคียง3คณะที่สุดอ่ะก็คือ4สับเน็ตถูกมั้ยมันก็จะเป็น2พลัง2ถ้าเรามาดูตารางเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอันเนี้ยคือ prefix เก่าอันนี้คือ prefix เก่าใช่ป่ะอันเนี้ยคือ subnet ID และอันเนี้ยคือ suffix สิ่งที่มึงเพิ่มขึ้นมาก็คือมึงแค่เลือกจำนวนบิตตรงเนี้ยให้มันครอบคลุมจำนวน subnet ที่มึงต้องการจะแบ่งสมมติว่ามึงต้องการอย่างในกรณีนี้ใช่ป่ะต้องการแบ่ง3ใช่ป่ะ3เพราะฉะนั้นใกล้เคียงที่สุดอ่ะก็คือ2กําลัง2ใช่ป่ะเพราะฉะนั้น2กําลัง2อ่ะมันก็คือเลขบิต2ตัวถูกป่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าตอนแรกเนี่ยที่เรามีเนี่ยคือ 202.44.0.0 ใช่มั้ย 202.44.0.0 ทับ20สิ่งที่เรารู้แน่ๆคือจาก20เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนเป็น22แล้วก็ตัวเลขตรงเนี้ยก็คือตรงที่ออมบอกเมื่อกี้3ฟิลแรกอ่ะมันจะเปลี่ยนค่าเมื่อสําเร็จ ID เป็นค่าเพราะฉะนั้นในกรณีในตารางเนี้ย202ก็เป็นเหมือนเดิม44เป็นเหมือนเดิมแต่ตัวจุด0เนี่ยจะเปลี่ยนในกรณีนี้ใช่มั้ยไอ้อันแรกเนี่ยก็จะเป็นจุด0จุด0เหมือนเดิมอันที่2น่ะมันก็จะเป็น100ใช่ป่ะมันน่ะคือ4ก็เป็น 202.44.4 แล้วก็จุด0ทับ22อันเนี้ย10ใช่ป่ะก็248ก็จะเป็นจุด8 202.44.8.0 ทับ22พอเข้าใจป่ะฮัลโหลฮัลโหลครับมีใครมีโจทย์ไหมอ่ะคือกูไม่ได้โจทย์ไว้เดี๋ยวกูจะเอาโจทย์ไหมยกตัวอย่างให้ดูอ่ะเลื่อนลงมาข้างล่างมันไม่มีควีชั่นหรอไม่มีสไลด์กูไม่มีควีชั่นไม่มีแล้วอาจารย์ไม่มีควีชั่นให้เลยอาจารย์เขามีให้ในคลาสแต่ต้องเป็นสไลด์ของเขาคนเดียวอ่ะลองไปโหลดสไลด์มาใหม่อาจารย์เขามีให้แล้วนะอ๋อเดี๋ยวได้เดี๋ยวแป๊บนึงนี่อ่ะมันเป็นตามท้ายว่าดอทคีย์อ่ะอ๋อเออโอเคได้พวกไฟล์ที่ตามท้ายด้วยดอทคีย์มีเฉลยมาเลยไฟล์เฉลยได้ก็คือคีย์โน้ตใช่ไหมโอเคโอเคทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือเราเลือกไว้2กําลัง n ใช่ป่ะ2กําลัง n ใช่ป่ะซึ่งในกรณีเราคือ2กําลัง2เท่ากับ4ใช่ป่ะมันจะเหลือช่องสุดท้ายก็คือ remaining block ใช่มั้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็คือในกรณีที่สมมติว่าเราจะเพิ่มจํานวนบล็อกขึ้นมาแล้วขนาดมันไม่เท่าเดิมหรือว่ายังไงก็ตามตรงเนี้ยเราสามารถแบ่งออกมาได้อีกเช่น1100ก็แบ่งออกมาได้เป็น4ตัวก็คือ110111101111ประมาณนี้ซึ่งแต่ไซส์พวกนี้ที่แบ่งออกมามันก็จะเล็กลงเหี้ยแป๊บนึงนะตัวอะไรวะครับเชียร์แป๊บนึงขอโทษใครก็ได้สอนดูก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวกูขอ
ขอแบบนึงเดี๋ยวกูต่อเรื่องเสร็จต่อแป๊บนึงนะขอแชร์สกรีนโอเคกลับมาเรื่องของซับเน็ตก็คือโอเคสมมุติว่าจบเรื่องซับเน็ตของไอเคไปแล้วก็คือว่าเขากำลังจะบอกว่าทำไมเราถึงต้องแบ่งซับเน็ตด้วยก็คือว่าเรื่องแรกที่เขาคือต้องการแคร์คือเรื่องของตัว performance ว่าแบบลดปริมาณทราฟฟิกในการใช้งานต่างๆเช่นแบบว่าเราต้องการ ARP ใช่ไหมเราต้องการใช้โปรโตคอลชื่อว่า ARP เนี่ยเวลาเราแบบเรามีวงใหญ่ๆมากๆคือประมาณเครื่องประมาณสมมุติว่าเราใช้อย่าง22บิตเมื่อกี้นะ prefix มัน22บิตใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยเครื่องมันก็จะประมาณ1024เครื่องเลยที่มันเอ้ย1022เครื่องแหละที่มันจะต้องแบบหาไปเพื่อไปถามหาทุกอันคือมันก็จะทำการลดทราฟฟิกตรงนี้ลงได้แล้วก็ลดโหลด separation คือทำให้เน็ตเวิร์กแบบมันไม่ต้องไปยุ่งกับของคนอื่นแบบถ้าแบบมันเช่นแบบว่าองค์อย่างที่บอกคือมีองค์กร A กับองค์กร B แล้วเราใช้เน็ตเวิร์กในตัววงใหญ่วงเดียวกันเนี่ยซึ่งถ้าเราแบ่งให้อันนี้เวลาเราคุยกันเราก็คุยแค่ในวงเราไม่ต้องไปรบกวนวงอื่นก็คือลดทราฟฟิกได้เอาต่อมาเรื่องของแอดมินก็คือเรื่องของการแอสเซทคอนโทรลลิสต์ก็คือการทำทราฟฟิกต่างๆการกำกับทราฟฟิกว่าแบบถ้าแบบมีอะไรเข้ามาแล้วแบบให้ทำการดรอปทิ้งไหมคือแบบเป็นเรื่องของ policy ต่างๆขององค์กรต่างๆเราก็สามารถทำตรงนี้ได้ก็คือจะเป็นเรื่องของ SDN ข้างล่างอีกต่อไปเนาะแล้วก็เรื่องของแบบการ policy enforcement ก็คือแบบการบล็อกเว็บต่างๆการไม่ให้เข้าลิงก์ต่างๆแบบการกำหนดเฉพาะกลุ่มต่างๆว่าแบบให้เข้าตรงนี้ได้ยังไงได้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของ security ก็คือแบบว่าเวลาเรามีพวก DNS server มาเนี่ยหรือว่าแบบมีการแบ่งซับเน็ตเนี่ยคือบอกว่าสมมติเรามี DNS server ตัวนี้ในการไม่ใช่ DNS server มี DHCP server แล้วเราให้ DHCP server เนี่ยอยู่วงนอกแล้วในวงนี้ก็จะเป็นสวิตช์แล้วก็แบบมีโฮสต์ต่างๆเข้ามาใช้งานซึ่งตัวโฮสต์ที่ใช้งานมันก็จะมองไม่เห็นพวก DHCP server ที่มันอยู่ข้างนอกคือไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงนั่นเองก็จะปลอดภัยมากขึ้นต่อมาเป็นเรื่องของตัว Internet Control Message Protocol หรือว่า ICMP ก็คือว่าช่วยบอกเกี่ยวกับ error หรือว่า report ปัญหาต่างๆก็คือมันจะทำงานเสริมเกี่ยวกับเรื่องของ Internet Protocolก็คือก็จะมี2อย่างที่มันจะต้องทำก็คือเป็นเรื่องของการ query แล้วก็เรื่องของการ error reporting ก็คือ query ก็คือเป็นการเช็คสถานะในเน็ตเวิร์กว่าโอเคยังออนไลน์อยู่ไหมหรือว่าตายไปแล้วแล้วก็ error reporting ก็คือว่าพวก unreachable host ว่าแบบhost มันยังเกิดแบบถ้ามันตายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางมันมีอะไรเกิดขึ้นในการส่งข้อมูลบ้างพวกเนี้ยก็จะเข้ามาช่วยในการเสริมการทำงานของตัว internet protocolแล้วก็ทั่วเน็ตเวิร์กยูริตี้ต่างๆที่ใช้ที่เบสออนตัว ICMP ที่ได้พูดไปก็คือก็จะมีในเรื่องของตัวโปรแกรมปิงก็คือคำสั่งปิงในพวกคอมมานด์ของเรานั่นแหละแล้วก็จะมีเรื่องของการแท็กเราก็คือพวกคำสั่งที่ traverse ตัวนี้แล้วก็แท็กเราคือแบบก็คือเป็นการบอกว่าแท็กเราเนี่ยคือบอกว่าเรามีเครื่องเราเนี่ยเราใช้งานแล้วก็ต้องผ่านเราเตอร์ตัวไหนบ้างผ่านเราเตอร์ตัวไหนบ้างแล้วแบบกว่าที่มันจะถึงพวกพวกเดสเอาหายไปว่าพวกเดสติเนชันต่างๆที่เราต้องการคุยด้วยเนี่ยมันต้องผ่านอะไรไปบ้างซึ่งพวกแท็กเราเนี่ยมันจะกำหนดให้มันจะบอกเราว่าไอตัวที่เราผ่านมี IP address อะไรต่างๆตรงนี้ก็อาจารย์น่าจะได้เดโมหรือว่าถ้าใครไม่ดูก็แนะนำให้ไปดูเดโมอาจารย์น่าจะได้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการแท็กเรานะครับตอนนี้ก็เป็น hands on แล้วก็ activity ต่างๆแล้วก็ต่อมาเป็นในเรื่องของตัว NAT ก็คือ network address translation ก็คือปกติแล้วเนี่ยคือเวลาเราใช้กันเมื่อ 20-30 ปีก่อนเนี่ยที่เราใช้อินเทอร์เน็ตกันเนี่ยคือปกตินั้นเนี่ยคือเขาจะมี address space คือ address space ก็คืออย่างที่บอกมันมีประมาณ 4,000 ล้าน IP address เนี่ยก็คือ2ยกกำลัง32อ่ะนั่นแหละประมาณนั้นก็คือ IP มันจะมีประมาณนั้นใช่ไหมแล้วก็คือใครพูดอะไรปะไม่มีเนาะก็คือ public IP มันไม่พอใช้ต่อพวกเครื่องโนดต่างๆเวลาเรามารันอุปกรณ์ให้อุปกรณ์ IoT ต่างๆเล็กๆน้อยๆเซ็นเซอร์เนี่ยคือเราต้องแจก public IP ให้มันเลยๆคือมันไม่พอใช้ก็คือเราต้องทำการ nap มันมาอีกทีนึงเพื่อทำให้มันเป็น private IP คือปกติแล้ว private IP เวลาไปคุยกับตัว public IP เนี่ยซึ่งมันจะไม่สามารถคุยกันได้คือมันเวลามันออกไป network ข้างนอกเนี่ยมัน private IP ปุ๊บถ้าเห็นปุ๊บมันขึ้นต้นด้วยบล็อกแบบ10หรือว่า 172.16 หรือว่า 192.168 มันจะโดนดรอปทิ้งทันทีโดยวิธีการทำให้ตัว
private IP คุยกับข้างนอกได้เนี่ยเราจะใช้วิธีการ NAT ก็คือการทำให้ public IP เนี่ยแชร์ IP เดียวกับให้คนในวง NAT ได้ทำให้ private IP เนี่ยสามารถติดต่อไปข้างนอกได้โดยการผ่าน NAT แล้วก็ทำให้หลายบ้านเนี่ยใช้ไอ้ private IP ได้ซ้ำกันโดยที่ไม่มีปัญหาปกติแล้วแบบคือเราไม่สามารถ assign IP เดียวกันได้ถูกป่ะแบบว่าสมมุติว่าอยู่ในวงเดียวกันเนี่ยคือเราไม่สามารถแบบ assign IP แบบจุด1หรือว่าจุด1เนี่ยให้มันเหมือนกันได้ซึ่งเวลาเราทำ NAT เนี่ยคือแบบว่าเราก็ทำแค่ในวง subnet ของเราวงนี้สมมุติบ้าน A กับบ้าน B เนี่ยคือก็สามารถใช้ IP address ซ้ำกันได้ก็คือเป็นแบบสมมุติบ้าน A ใช้192.168จุดก็คือเป็นเราเตอร์ในบ้านอะประมาณนั้นคือมันสามารถใช้ IP ซ้ำกันได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรคือแบบว่าเปลี่ยนเวลามันเปลี่ยน address อย่างเงี้ยบ้านเราเปลี่ยน address ในเครื่องเราเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปบอกให้โลกรู้ว่าโอเคกูเปลี่ยน address เป็น 192.168.2.1 แล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือเปลี่ยนได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรโดยการทำงานของ NAT เนี่ยคือเราก็จะมีตัว NAT router อยู่ตัว NAT router เนี่ยคือมัน NAT เนี่ยมักจะทำตรงที่มันมีตัว public IP ก็คือว่าเป็นเหมือนจะเป็นขาออกก็คือมันจะมี outgoing ก็คือฝั่งนี้จะเป็น outgoing ฝั่งนี้ก็จะเป็น incoming ก็คือเป็นการส่งข้อมูลเข้าการส่งออกแล้วการส่งเข้าก็คือว่าในการส่งออกเช่นแบบว่าถ้าโฮสต์ตัวเนี้ยต้องการส่งข้อมูลออกไปข้างนอกเพื่อไปคุยกับใครสักคนนึงที่มี address เป็น public IPแล้วเวลามันส่งไปครับแต่ถ้าเราส่งด้วยซอสด้วยตัวเนี้ยเราส่งซอสเป็น 172.18.3.1 เนี่ยคือก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าส่งด้วยตัวเนี้ยซอสเนี้ยไปคือแพ็คเกจจะโดนดรอปทิ้งทันทีแพ็คเกจมันจะไม่ไปถึงเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมาผ่านตัว NAT router หลักการทำงานของ NAT router เนี่ยคือมันจะเอา private address ก็คือตัวเนี้ยมาใส่ไว้ในช่องนี้แล้วก็ port number ที่มันต้องการติดต่อมาใส่เอาไว้แล้วก็แทนที่ด้วยตัว external network ก็คือnetwork ของตัว NAT router ก็คือเป็น public IP NAT router แล้วก็เอาตัว port ที่มันต้องการติดต่อทางนอกใส่เข้าไปอย่างเช่นเราบอกว่าก็คือเป็นการดึง IP source IP กับ source port มาใส่ไว้ในตารางของ NAT ก็คือเช่นไอเนี้ยมันต้องการติดต่อไปข้างนอกด้วย port number 1400แล้วตัว NAT router เนี่ยมันจะเอาตัว public IP ของมันเนี่ยมาใส่เป็น external network แล้วถ้าก็ทำการสุ่ม port ออกไปเพื่อที่จะให้มันไปคุยข้างนอกเหมือนเป็น IP ตัวแทนเพื่อที่จะคุยให้อ่ะประมาณนั้นอย่างเงี้ยมันก็ทำการใส่สมมติมันก็สุ่มเลข2567ขึ้นมาเพื่อทำการไปคุยให้ไอ้ตัวเนี้ยยังจำได้อยู่แบบว่ามันเป็น IP มันเป็นพอร์ตช่วงไหนที่มันก็คือก็ไปจำเรื่องพอร์ตพอร์ตมันก็จะมีหลายช่วงให้แบบว่าช่วง0ถึง1023เนี่ยมันก็จะใช้ได้เป็นพอร์ตอะไรว่าช่วงไหนเป็นพอร์ตอะไรเงี้ยก็ลองไปดูนะครับตัวนี้ก็มันก็ทำการส่งออกไปคุยให้เวลามันส่งกลับมาเนี่ยมันก็ทำการไอพวกเซิร์ฟเวอร์ข้างนอกที่มันส่งกลับมาเวลามันคุยด้วยใช่ไหมมันก็จะส่งมาที่พอร์ตนี้แล้วตัว NAT router เนี่ยมันก็จะมาเทียบพอร์ตเพื่อส่งกลับไปที่ตัว private address เพื่อให้มันคุยกันได้นั่นเองแล้วก็ตัว NAT table เนี่ยหรือว่า NAT router คือมันก็สามารถมันก็จะแบบคือสมมติว่ามันเป็น IP คือมันก็พอร์ตมันก็ซ้ำกันได้นะถ้ามันเป็นคนละโฮสต์แล้วมันก็ทำการสุ่มมาเรื่อยๆซึ่งไอตัว external network เนี่ยหรือว่า IP address ตัวเนี้ยคือมันก็จะแทนด้วยตัว NAT router เหมือนกันทั้งหมดก็อย่างที่บอกว่า NAT router เนี่ยมันนิยมทำตรงที่เป็นตัวขาออกเท่านั้นอย่างเช่นแบบว่าใน network ในตัวองค์กรของเราเนี่ยใช้งานกัน private ใช่ไหมแล้วก็มี public IP ตัวนึงเพื่อเอา public IP ตัวเนี้ยออกไปข้างนอกก็คือเราจะแทนค่าด้วย IP ตัวนี้แทน private IP ก็จะโดนเก็บไว้ในตาราง NAT แล้วก็ทำการส่งข้อมูลกลับมาคุยกันด้วย NAT router นะครับซึ่ง NAT router ปกติเนี่ยก็จะเป็นฮัลโหลว่าเอ้ยกูจะถามว่าอย่างนี้แปลว่าโฮสต์ทุกตัวเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าคนอื่นจากข้างนอกมองเข้ามาก็จะเห็นว่าเป็นแค่คนละพอร์ตแต่เป็น IP เดียวกันหมดเลยใช่ใช่ไหมใช่ถูกต้องคือข้างนอกเนี่ยจะมองเห็นแค่ข้างนอกเน็ตเวิร์กแค่นี้ไม่สามารถอารมณ์เหมือนมองอารมณ์เหมือนมอง private network เป็นเหมือนกับคอมเปิดเหมือนกับมาชีน1เครื่องที่มีหลายพอร์ตมากอย่างนี้คือเหมือนว่ามันคือเราไม่ได้ใช้ private คุยอ่ะคือเราใช้ NAT อ่ะคุยแทนโอเคเข้าใจละเพราะว่าการที่มันจะสื่อสารกันได้ข้างนอกอ่ะคือมันต้องคุยกันด้วย public IP เท่านั้นมันคุยกันด้วย private IP ไม่ได้เมื่อกี้มีใครจะถามอะไรบ้างโอเคครับเข้าใจแล้วอ๋อว่าไอ้200.24.5.8อ่ะไม่คือ
IP ของตัว Net Router ใช่ป่ะหรือว่าของจากข้างนอกเป็น IP ของ Net Router ก็คือเราก็คือเราจะใช้ Net Router คุยแทนเราไงปกติ Router มันก็ต้องมีตัว IP address ของมันเองถูกป่ะอย่างเช่นตัว IP Router ที่บ้านเราเนี่ยเราก็มี IP ของเราเองแต่ว่าสมมติว่าเราใช้ Router 3BB ใช่ไหมแล้ว Router ตัวเนี้ยเป็น192.168.0.1 ซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็น DHCP server ในตัวด้วยเพื่อทำการแจก IP ให้กับพวกโฮสต์ต่างๆที่อยู่ข้างในเวลาเราจะคุยไปข้างนอกสมมุติว่า IP 192.168.0.2 ก็คือได้รับ DHCP มาจากตัว DHCP server ของตัว router ของเราใช่ไหมเวลาเรามันต้องการคุยเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะปัจจุบันที่ใช้กันเลยนะคือเราเตอร์หรือว่า IP ที่เราได้คือเราจะต้องมี Wide Area Network ซึ่งเป็นขาแวนซึ่งไปต่อที่เราเตอร์ของผู้ให้บริการอีกทีหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยส่วนมาก Net มันจะไปทำตรงนี้พอเราไปคุยข้างนอกแล้ว Net เนี่ยมันก็จะทำการมันก็จะมี IP ที่มันเป็นแบบ20200คือเป็น IP ที่เป็นอยู่ใน Range ของ Public IP ซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะแทนที่ตัวของเราให้อย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วในตัว 3BB อยากรู้ว่าฮะไอตัวในกรอบสีเหลืองอ่ะคือมันอยู่ฝั่งของผู้ใช้บริการหรืออยู่ฝั่งเราอยู่ฝั่งผู้ใช้บริการฝั่งเราคือไงมันคือฝั่งเดียวกันป่ะหมายถึงว่าไอตัวกรอบเหลืองๆอ่ะไอ127ไอ 1.2.18.3.1 อ่ะไอพวกเนี้ยหลายๆอันอ่ะคือมันอยู่ฝั่งไอกล่อง3BB หรือว่าฝั่งขวาของที่เป็นพวกผู้ให้บริการอยู่ฝั่งนี้โอเคก็คือเราเป็น private network ไงเราเป็น private address ซึ่งเราต้องการคุยเราต้องใช้ public address ในการคุยกันเพราะฉะนั้นเราต้องผ่าน net router ของ3ก็คือของผู้ให้บริการเขาจะมี net router ของเขาเองซึ่งจริงๆแล้วปกติ router พวกเนี้ยมันจะมีเขาจะแจก public IP ไงแต่ว่าเราก็จะโดน net ใหม่ทีนึงซึ่งมันจะเป็นการ net 2รอบเราจะ net ตรงเนี้ยรอบนึงเพื่อแจก private IP ให้ router เราก็มา net ตรงเนี้ยอีกรอบนึงเพื่อแจก private IP ให้กับผู้ใช้งานอีกรอบคือปกติแล้วเนี่ยผู้ให้บริการเนี่ยเขาจะมี net อยู่แล้วก็คือเป็นการมันจะมีตัว public IP อยู่แล้วใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยผู้ให้บริการเขาก็จะมี DHCP server อีกอันนึงเพื่อที่จะทำการ DHCP server อีกอันนึงเพื่อแจก IP ให้กับตัวเราเตอร์ตามบ้านซึ่งปกติแล้วอะเราเตอร์ตามบ้านอะจะได้เป็น public IP เลยซึ่งไม่ต้องมีตรงนี้ก็ได้แต่ว่าซึ่งปัจจุบันแล้วอะผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตมันเยอะเกินไปเขาก็เลยแบบสร้าง DHCP server เพื่อสร้าง private IP ปลอมๆขึ้นมาอันนึงเป็น public IP ปลอมๆที่มันไม่สามารถคุยกันได้อ่ะจริงๆพูด private แล้วมันสลับกับ public มันเหมือนกันคือมันเป็น public ใน private อ่ะคือแบบคือเรามองว่าสมมติว่าเรามองมันเป็น public IP ใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆแล้วที่เขาแจกมามันเป็น private IP ของผู้ให้บริการซึ่งเราไม่สามารถเอา IP ที่เราได้มาเช่นตอนเนี้ย DHCP เนี่ยมันก็เป็นแบบ100.3223.371อะไรเงี้ยซึ่ง IP ที่เราได้มาตัวเนี้ยคือมันเหมือนจะเป็น public IP นะแต่ว่ามันเป็น public IP ใน private IP ของตัว DHCP server ของเขาอีกทีนึงซึ่งการ net เนี่ยมันก็จะโดน net ออกมา2ครั้งก็คือเราต้อง net ตัวที่จะออกขาออกที่เป็น outgoing จริงๆอ่ะคือมันจะไปออกตรงผู้ให้บริการแต่ว่าในขาของ router เราเนี่ยเราก็จะมี net อีกทีนึงซึ่งเป็น net ของ public IP ใน private IP ที่เขาแจกมาให้เดี๋ยวมองภาพไม่ออกเดี๋ยวทำอย่างนี้ให้ดูเดี๋ยวเข้าเราเตอร์ให้ดูเราจะได้มองภาพกันออก Desktop 2เห็นกันปะอันนี้คือเราเตอร์เราอันนี้คือ DHCP มันก็จะแจกมาให้เราตัวนี้ WAN information ซึ่งตัวที่เราจะได้จริงอ่ะเห็นป่ะมันมี IP address ซึ่งตรงเนี้ยเราจะมองว่าอีตัวเนี้ยมันคือ public IP ที่เราได้มาซึ่งจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันโดน NAT ใหม่อีกทีนึงซึ่งเวลาเราจะคุยใช่ป่ะเราก็ต้องคุยผ่าน NAT ตัวเนี้ยก่อนแล้วเราค่อยเอา IP ตัวเนี้ยมันจะเป็น NAT อีกรอบนึงที่ 3BB อีกทีนึงเก็ทป่ะคือมันโดน NAT 2รอบอ่ะถ้าเน็ตที่ใช้ที่บ้านเราเข้าไปไม่ได้2รอบเลยว่ะเน็ต2รอบเพื่อคือปกติแล้วอ่ะอันนี้คือ public IP
ือแต่ว่าเราไม่สามารถเอา public IP เนี่ยคือปกติอ่ะบ้านเราอ่ะจะได้ public IP ทุกบ้านเลยแต่ว่าเนื่องจากผู้ให้บริการเอ้ยคนใช้งานน่ะมันเยอะเกินไปซึ่งเขาแจก public IP ไม่ไหวซึ่ง pool public IP ที่เขาได้มาซึ่งมันน้อยเขาก็เลยแบบไปทำ NAP router มาอีกตัวนึงซึ่งมาแล้วก็มาแจกไอ้ตัว DHCP serverปลอมๆให้เราตัวนึงแล้วก็โดนแนปใหม่ทีนึงก็คือเป็นอ๋อก็คือเพื่อเปลี่ยนจากจำนวน IP เป็นจำนวนพอร์ตแทนใช่โอเคเข้าใจละโอเคครับตอบแชร์ IP ก็เพิ่มเป็นออมว่าไอ IP ที่หน้าเว็บเมื่อกี้ที่มาเป็น 100.110 น่ะมันคือ IP ของแนทถูกป่ะของแนทที่อยู่ฝั่งผู้ให้บริการป่ะมันคือ IP ของ DHCP serverคือในฝั่งนั้นนะมันก็มี DHCP server ของมันอีกนึงซึ่งมันจะแจก IP ปลอมๆมาให้เราซึ่งมันก็คือ private IP อ่ะเก็ทมั้ยหมายถึงว่าเมื่อกี้ที่มึงเปิดอ่ะที่มึงมอนิเตอร์อยู่อ่ะมันคือมอนิเตอร์ตัว 3BB ถูกป่ะใช่ก็คือ router ที่บ้านกูเอ้ย router ที่ห้องกูตอนเนี้ยซึ่งมันเป็นแล้วเรียก IP 100จุดอะไรสักอย่างใช่มั้ยซึ่งตัวเนี้ยมันเป็น private IP ของตัว router NAP ตัวใหญ่อีกทีนึงOkay. คือเหมือนเป็น private ซ้อน private อ่ะ mm-hmm. เอาเป็นว่าเข้าใจแค่ตรงนี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปเข้าใจอีตัวที่แนป2รอบหรอกมันงงเอาเข้าใจแค่ตรงนี้ก็พอแล้วคือว่าการที่เราจะคุยข้างนอกคือเราต้องคุยกันผ่านตัวไอ้ public IP เท่านั้นซึ่งจะคุยผ่านตัวแนป router แค่นั้นคือจบโอเคนะได้โอเคเปล่าถ้าอยากรู้แนป2รอบมาดูที่ห้องโอเคโอเคต่อมาเป็นในเรื่องของ Soho Network Small Home เอ้ย Small Office Home Office ก็คือเป็นเนี่ยก็คือการเอามาใช้งานจริงๆก็คือว่าเราก็จะมีแบบ DHCP Server แล้วก็จะมีตัว Home Gateway มีสวิตช์ต่างๆที่ใช้ในการแจกอะไรประมาณเนี้ยพวกนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานต่างๆที่แบบเขาดีไซน์ว่าองค์กรนี้จะได้ IP address อะไรยังไงประมาณนี้แล้วก็ข้อดีของ NAT ก็คือมันก็อย่างที่บอกเลยข้อดีที่สำคัญที่สุดคือมันช่วยลดปริมาณ public IP ได้มันสามารถเอา public IP ที่ใช้เนี่ยมาทำการ reuse ได้ก็อย่างที่บอกมัน NAT 2รอบใช่ปกติแล้ว router บ้านเราจะได้ public IP แต่ว่าเขาแม่งไม่ให้เขาไปทำ NAT ใหม่อีกรอบนึงเพื่อให้ router IP router บ้านเราเป็นแค่ private IP แล้วเขาก็ใช้แค่ public IP แค่ตัวเดียวแบบสามารถให้บริการได้เป็นทั้งจังหวัดอ่ะออกแค่ public IP แค่ตัวเดียวซึ่งมันก็ช่วยลดปริมาณ public IP ได้แล้วก็ช่วย reuse ได้นั่นเองแล้วก็สามารถ reconfig ได้โดยที่ข้างนอกไม่ต้องรู้อย่างเช่นแบบว่าอย่างที่บอกว่าเราเปลี่ยน IP เครื่องเราข้างนอกก็ไม่ต้องรู้ก็ได้ว่ามัน IP อะไรซึ่งปกติแล้วเวลาเราคุยกันผ่าน NAT router ถูกป่ะเพราะฉะนั้นแล้วที่คุยกันน่ะคือมันก็แค่ IP ของ NAT routerไม่ใช่ IP เครื่องเราที่คุยจริงๆต่อมาเรื่องของ security ก็คือคนอื่นไม่สามารถ access เครื่องที่อยู่ข้างหลัง NAT ได้คือว่าก็คืออย่างที่บอกว่าเครื่องเรามันเป็น private IP ใช่ไหมเพราะเราแพ็กเกจที่มันออกไปเนี่ยมันจะโดน drop ping ทันทีเพราะฉะนั้นถ้าแพ็กในทางกลับกันคือถ้าแพ็กเกจที่มันเข้ามาแล้วเพื่อที่จะมาหาแบบระบุ destination เป็นแบบ 192.168 อะไรก็คือมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคือมันไม่สามารถ access เครื่องที่อยู่หลัง NAT ได้นะครับต่อมาปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า ICMP เนี่ยมันไม่มี port number แล้วมันจะคุยกันยังไงล่ะก็คือของมันแล้วจริงๆก็คือมันส่งผ่าน IP เลยก็คือมันบางทีคือเวลาเราใช้ปิงอะไรพวกนี้ ICMP package ใช่ไหมแบบมันก็จะมีพวก sequence number คือมันก็จะส่งค่าพวก session ID ไปทาง slate แทนอย่างเช่นแบบว่าเราปิงให้1 2 3มันก็เอาค่าพวกเนี้ยไปส่งแทนใน port number เพื่อให้มัน reference ข้อมูลกลับมาได้ว่ามันจะได้ report ข้อมูลกลับมาได้ว่า host นั้นยังตายยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ตรงนี้แทนก็คือเป็นคำถามที่อาจารย์ถามเราใน activity หนึ่งว่า ICMP เนี่ยมันไม่ได้ใช้พอร์ตแล้วมันจะคุยกันยังไงนั่นเองประมาณนั้นมึงกูไม่เข้าใจขออีกรอบได้ป่ะ ICMP ถ้าไม่ใช้พอร์ตแล้วคุยยังไงเนี่ยคืออาจารย์เขาบอกว่าคือมันไม่ได้ใช้พอร์ตกันเพราะว่ามันไม่ใช้พอร์ตคุยกันเพราะว่า ICMP เนี่ยมันไม่มีพอร์ตหรือว่ามันเป็นการทำงานที่อยู่แบบมันไม่ได้อยู่ในทรานสปอร์ตเลเยอร์มันอยู่ในตัวเน็ตเวิร์กเลเยอร์เลยซึ่งเวลามันคุยกันเนี่ยอย่างแนทเนี่ยมันต้องใช้พอร์ตคุยกันใช่ไหมเวลามันคุยกันคือมันคุยผ่านตัวเซสชันไอดีเอาเซสชันไอดีมาเปรียบเทียบก็คือเหมือนเอาค่าอะไรก็ได้มาแทนพอร์ตนัมเบอร์แทนแล้วก็เรฟเฟอเรนซ์กลับแค่นั้นเอง
อย่างเช่นเราบอกว่ามีการปิงแบบครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4เงี้ยมันก็เอาค่าพวกเนี้ยไปแทนพวกพอร์ตนัมเบอร์แทนแล้วก็เอาไปคุยข้างนอกก็คือเป็นค่าเซสชั่น ID ของการปิงแต่ละครั้งประมาณนั้นน่ะเมื่อหมดรู้ว่าเป็นโปรเซส ID สักอย่างอาจารย์บอกแค่เนี้ยแล้วก็เอาไปทรานสเลทแทนพอร์ตนัมเบอร์ไม่เก็ทอ่ะกูไม่เก็ทมันคล้ายๆว่าประมาณว่าเอาเลขอะไรก็ได้ที่มันคล้ายเป็น primary key มาแทนพอร์ตถูกป่ะประมาณนั้นเหมือนเอาหาอะไรก็ได้ใส่ลงไปเพื่อให้มัน reference กลับมาได้ปกติเน็ตเฉพาะกรณีที่เฉพาะกรณีที่ใช้ ICMP ผ่านเน็ตถูกป่ะใช่โอเคเก็ทยังเคฟกูไม่เก็ทอ่ะคือ ICMP นี่ต้องใช้ผ่านเน็ตเท่านั้นป่ะคือในกรณีที่มันผ่านเน็ตเนี่ยที่เขาบอกว่าเน็ตอ่ะมันต้องคุยกันเวลามันคุยกันผ่านตัวพอร์ตนัมเบอร์ใช่ป่ะแต่ว่าคือถ้ามันไม่มีพอร์ตเนี่ยคือ ICMP อ่ะมันเป็นโปรโตคอลที่รันอยู่ในเน็ตเวิร์กเลเยอร์ไม่ใช่ทรานสปอร์ตเลเยอร์ซึ่งมันจะไม่มีพอร์ตเอาไว้คุยเวลามันรันเนี่ยคือมันรันอ่ะพอเราสั่งคำสั่งปิงหาอะไรสักอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องมีการสร้างตัวโปรเซสมาถูกป่ะโปรเซสใน OS เราในเครื่องเราเนี่ยหรือว่ามีการสร้างค่าเซสชันอะไรมาทุกอย่างซึ่งตัว ICMP เนี่ยคือมันก็จะไปดึงอีค่าตัวเนี้ยมาแทนพอร์ตคือตัวมันเองมันไม่มีมันก็พยายามจะไปหาอะไรซึ่งมาเป็น primary key ที่บ่งบอกว่ากูอ่ะคือโปรเซสนี้ที่ส่งออกไปนะก็คือสุ่มพอร์ตแหละด้วยตัวเลขโปรเซสก็คือสุ่มพอร์ตนั่นแหละก็คือง่ายๆคือสุ่มพอร์ตแต่ว่าอาจารย์บอกว่ามันคือเป็นการส่งค่าเซสชัน ID ของมันเซสชัน ID คือไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นพวกโปรเซส ID ต่างๆหรือว่าเป็นอะไรต่างๆเป็น ID ต่างๆที่มันรันขึ้นมาในเป็นเซอร์วิส ID เซสชัน ID แล้วก็เอาค่าพวกนี้ส่งเข้ามาก็คือแทนพอร์ตได้เพื่อให้มันเรฟเลนซ์ประมาณนั้นแต่ว่าแล้ว ICMP อ่ะถ้าไม่รันผ่านนั้นได้ไหมไม่ได้ดิคือสมมุติว่าไม่ได้ใช่ป่ะไม่คือ NAT มันน่ะคือมันเป็นเทคโนโลยีที่เอามาทำในการแบบแบ่งตัว public IP ไม่ให้มันใช้งานน้อยก็คือแบบข้อดีของ NAT คือลด public IP แล้วยิน reuse ได้ใช่ป่ะถ้าเราบอกว่าเราใช้ private IP แล้วเราแบบว่าเครื่องเรา 192.168.50.2 เนี่ยเราต้องการปิงออกไปหาข้างนอกที่เป็น IP 2.2.xx เนี่ยซึ่งถ้าเราส่งแพ็กเกจเนี้ยไปเพียวๆโดยไม่ผ่านแนทอะแพ็กเกจโดนดรอปทิ้งแน่นอนซึ่งมันเป็น private IP เพราะฉะนั้นแล้วทุกตัวที่จะออกไปคุยข้างนอกต้องผ่านตัวแนทเราเตอร์เท่านั้นแล้วเขาจึงมีปัญหาว่าทำไม ICMP แพ็กเกจมันรันอยู่ในเน็ตเวิร์กเลเยอร์เนี่ยมันไม่มีพอร์ตมันคุยกันยังไงโดยผ่านแนทเราเตอร์ซึ่งทุกตัวมันผ่านแนทเราเตอร์อยู่แล้วพอนึกภาพออกไหมอันนึงก็ภาพออกแล้วโอเคประมาณเดี๋ยวกูถามมึงนอกเวลาอีกรอบนึงกูมีคำถามอื่นโอเคต่อมาเรื่องของพอร์ตรีไดเรกแล้วก็พอร์ตฟอร์เวิร์ดก็คือรันคล้ายกับเน็ตอะคือมันเป็นในเรื่องของเราเตอร์อะว่าแบบว่าเราจะเอาพอร์ตนี้แล้วก็ให้มันบายพอร์ตยังไงเรื่องนี้เหมือนเป็นการแบบเอา public IP เอา private IP มาบายพอร์ตอ่ะแต่ว่าเรามีเซอร์วิสที่รันอยู่เช่นแบบ 192.168.50.2 รันอยู่พอร์ต80เราต้องการเปิดเว็บไซต์ใน local ของเราเราก็รันใน local เราได้ใช่ป่ะแต่ว่าเราต้องการขึ้นไปบนข้างบนอ่ะแบบให้มันกลายเป็น public IP แทนอย่างเงี้ยเราแต่ว่าเรามี public IP แค่ตัวเดียวคือ 202.xx เราต้องการให้มันรันอยู่ใน IP นี้เราก็มาทำการ forward port ให้มันแทนก็คือเป็นการ start port ก็คือ8ไม่ใช่สิคือเหมือนว่าเป็นการกำหนดพอร์ตให้มันอ่ะคือโปรเซสเรารันแอปเรารันด้วยพอร์ต80ใช่ป่ะเวลาเราขึ้นไปข้างนอกเนี่ยเราก็มากำหนดพอร์ตมันอาจจะรันด้วยพอร์ต 8,000 อะไรเงี้ยคือเป็นการ forward พอร์ตให้มันโดย IP address เดียวมีใครอธิบายได้ดีกว่านี้ไหม ได้มั้ยอีกรอบได้มั้ยได้มั้ยอย่างคือกูขอมึงอธิบายใหม่อีกรอบได้มั้ยมันคือเป็นการ forward พอร์ตอ่ะคือปกติแล้วอะเรามีแอปหนึ่งรันอยู่ในเครื่องใช่ป่ะแอป A เราต้องการเอาแอป A เนี่ยขึ้นให้มันอยู่ในตัว public IP แต่ว่าเรามีแอป B ด้วยเรามีแอป C ด้วยเราต้องการให้มันรันแต่ว่าแอป A รันพอร์ต80แอป B รันพอร์ต80แอป C รันพอร์ต80เงี้ยแต่ว่าเรามีตัว public IP อยู่แค่อันเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามีพอร์ตเหลือบานเลยก็คือเอาโปรเซส E พวกหาเนี่ยมารันอยู่ในพอร์ตอื่นเก็บป่ะกูอธิบายได้นะทีเนี้ยง่ายๆแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะก็คือไอ้แอป
แอป A แอป B แอป C ที่พอร์ต80นี่คือคนละ IP กันถูกป่ะคนละ IP ดิโอเคก็คือแบบไม่เว้ยคือมึงพูดก่อนก็คือเป็นโฮสต์เครื่องนึงอ่ะโฮสต์เซิร์ฟเวอร์สมมติเรามีเซิร์ฟเวอร์ภายในใช่ป่ะรันอยู่เซิร์ฟเวอร์ตัว1เซิร์ฟเวอร์ตัว2เซิร์ฟเวอร์ตัว3แล้วรันพอร์ตเดียวกันซึ่งเรามี public IP ตัวเดียวเราจะรันยังไงแล้วก็มาทำการ forward port ก็ port มันเหลือใช่ป่ะก็แอป A ก็เอาไป port 80ไป 8,000 แอป B เอาไป port 9,000 แอป C เอา port 7,000 อะไรเงี้ยซึ่งมันก็สามารถรันได้เวลาเราเข้าผ่าน port ตัวนี้มามันก็วิ่งเข้ามานี่เวลาเข้า port ก็วิ่งเข้ามานี่ก็คล้ายๆกับการ net โอเคเคปไม่กูแค่จะบอกว่ามันก็คือแค่ตารางจับคู่เท่านั้นเองถูกไหมใช่ประมาณนั้นเออก็แค่นั้นแหละไม่ใช่เหรอมันก็คือตารางเดียวกับที่อาจารย์มีอยู่ข้างบนตารางแนทแต่แค่ว่าเราเราแค่ฟิกเฉยๆมันเหมือนเราเป็นคนฟิกเองว่า IP นี้พอร์ตนี้จะเข้าพอร์ตนี้ของแนทนะแบบนี้ปะคือเราฟิกของเราเองอะว่าให้มันออกไปอันนี้มีใครอธิบายได้ดีแล้วครับคุณพบได้ไหมคุณพบหรือว่าข้ามเลยคือที่มึงพูดอ่ะมันมีแค่นั้นแหละมันเหมือนแค่แบบพอร์ตภายในหรือพอร์ตภายนอกเฉยๆอ่ะมันไม่มีอะไรเลยมันไม่ได้มีอะไรเลยมันคือแค่ตารางจับคู่อ่ะก็คือแทนที่จะแรนดอมเป็นตามที่เราจะฟิกใช่ครับที่แรนดอมก็คือเราไปฟิกให้มันแทนแค่นั้นไปได้ไปอ่ะไปต่อมาเป็นการทำแพ็กเกจฟิลเตอริ่งคือการที่สามารถแบบดรอปแพ็กเกจผ่านแพ็กเกจภายนอกที่เข้ามาได้โดยผ่านโปรโตคอลก็คือส่วนมากแล้วที่เขานิยมทำก็คือไอตัวเครื่องที่มันทำเนี่ยไอเครื่องเนี้ยคือเขาเรียกว่าเครื่องไฟวอลสมมติว่าเรามีอะไรสักอย่างมาเพื่อที่แบบจะติดต่อเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเราไม่อยากให้มันติดต่อไปเพราะมันเป็นแบบเรื่องของ business rule ต่างๆแบบว่าเราเป็นเรื่องของ policy ต่างๆว่าแบบไม่ให้แพ็กเกจนี้วิ่งเข้ามาเช่นบอกว่าข้างในมันไม่ได้รันเว็บไซต์อยู่แต่ว่ามีพอร์ต80วิ่งเข้ามาต้องการขอ request พอร์ต80อย่างเงี้ยซึ่งเราก็สามารถดรอปมันทิ้งได้ประมาณนั้นก็คือเป็นการทำไฟวอลไม่ให้ทะลุทะลวงเข้ามาข้างในได้นั่นแหละก็คือปกติเราแพ็กเกจมันจะวิ่งเข้ามาได้ใช่ป่ะก็คือกรองแพ็กเกจก่อนว่าแพ็กเกจนี้ต้องการวิ่ง destination ไปไหนวิ่งไปที่พอร์ตไหนวิ่ง IP ไหนแล้วก็สามารถดรอปทิ้งได้ถ้าเราไม่ต้องการนั่นเองโดยตัวที่เขาทำกันเนี่ยคือในที่เป็นตัว proprietaryของตัวเราเตอร์ต่างๆที่เขาทำนามคือจะเรียกว่า asset control list คือหรือว่า ACL ก็คือว่าอย่างเช่นบอกว่าในโซนตรงเนี้ยคือโซนนี้กันโซนตรงเนี้ยคือมันไม่มีพวก FTP ไม่มีเว็บไม่มีการอัปเดตข้อมูลเนี้ยคือเขาก็ไม่จำเป็นต้องเปิดอย่างเช่นแบบตัว HR subnet ตัวเนี้ยคือในเรื่องของการทำงาน HR คือมันไม่ต้องมี FTP มันไม่ต้องมีเว็บเขาก็มาฟิกในตัว asset control list ตรงนี้ได้ก็คือก่อนที่มันจะเข้ามาถึงพวกข้างในพวกเนี้ยเขาก็สามารถฟิลเตอร์ลิงทิ้งได้ว่าแบบถ้ามันมีพอร์ตสมมติ FTP ใช่ไหมพอร์ต21ถ้ามีพอร์ตมีการรีเควสพอร์ต21เข้ามาเนี่ยเขาก็ดรอปแพ็กเกจนั้นได้ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องให้แพ็กเกจนั้นวิ่งเข้ามาประมาณนั้นอย่างอันนี้ก็คือเป็นตัว Cisco ALC implementation ก็คือเป็นคำสั่งใน Cisco เช่นว่าก็คือเป็นการกำหนด asset list ต่างๆอย่างเช่นว่าก็คือ permit ก็คืออนุญาตใช่ไหมแบบว่าถ้ามีIP นี้เข้ามาแล้วก็ Netmark 255เข้ามาเงี้ยก็สามารถให้มันเข้ามาได้แล้วก็แบบถ้ามันมีอันนี้อย่างเช่นตัว deny นะ IP any ก็คือทุก IP ที่มันมาจากตรงนี้แล้วก็ที่เป็น IP ที่มาจากวงเนี้ยมันไม่ให้เข้ามาประมาณนั้น Netmark มันเขียน invert กันปะฮะไอ้ Netmark ที่มันเขียนอ่ะมัน invert กันปะใช่ใช่มัน invert กันที่อาจารย์สอนต่อไปเรื่องสุดท้ายแนวทำไมต้องอินเวิร์ดอ่ะมันเป็นในเรื่องของซิสโก้ครับมันคือมันเป็นเรื่องของแบบเขาเขียนมาอย่างเงี้ยมึงต้องเขียนตามเขาเออมันเป็นของยี่ห้อนี้ซินแท็กของอุปกรณ์นั้นเราไม่สามารถไปวุ่นวายกับเขาได้โอเคต่อมาเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของ generalization forwarding and ตัว software defined networking ก็คือเรื่องของ SDNเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรก็เกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องของแพ็กเกจสวิตช์นั่นเองนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัว Open Flow Control ตัวหนึ่งแล้วก็จะมีตัวแพ็กเกจสวิตช์พวกนี้วิธีการเขียนน่ะวิธีการเขียนให้มัน forward ได้ก็คือมันจะมีอันนึงก็คือเป็น simple forwarding ก็คือเป็นการเขียนแบบ
อย่างนี้เลย in gate port ก็คือแบบถ้ามาพอร์ตไหน IP source เป็นอะไรแล้วให้ IP destination เป็นอะไรก็ให้ forward ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ตามที่เราเข้าใจอันนี้คือไม่มีใครไม่เข้าใจเรื่องนี้มั้ยเรื่องนี้ง่ายมากเลยคือก็ดูพอร์ตแล้วก็ตามนั้นเลยอ่ะก็คือสิ่งที่มาสำคัญก็มี in gate port มี IP มี IP source มี IP destination แล้วก็ action แค่นั้นเองผมครับผมไม่เข้าใจครับผมหลับชิบหายละกูจะอธิบายไงผู้เพาะอธิบายสิกูก็จำไม่ได้เหมือนกันอธิบายไงก็หลักๆคือ simple แล้วก็มีโหลดบาลานซ์แล้วก็ firewalling อ่ะผมพบไปคือในตารางมันจะบอกว่าแบบสมมติว่าตารางบนสุดอ่ะ S1 อ่ะมันคือเป็น four table ในเราเตอร์ S1 กู annotate ได้ป่ะ allow ให้หน่อยดิได้ไอ้แจ็คไปปิดไว้ป่าวะอ๋อเจอแล้วได้ละเอาเลยก็คือไอ้ตารางแรกอ่ะมันคือ four table ใน S1 อยู่นี้คือมึงไปนั่งเขียนกฎอ่ะว่าแบบถ้ามึงเป็นตามนี้แล้วมึงอยากให้มัน forward ออกไปที่พอร์ตไหนเช่นกฎอันแรกอ่ะมึงบอกว่า in gate port 1 in gate port 1หมายความว่าข้อมูลมาจากพอร์ต1ก็คือข้อมูลเข้ามาจากตรงนี้ข้อมูลเข้ามาจากพอร์ต1แล้วก็ sourceก็คือต้นทางมาจาก IP แบบนี้ 10.3 จุดอะไรก็ได้อะไรก็ได้แล้วก็ destination คือ 10.2 จุดอะไรก็ได้อะไรก็ได้ถ้าข้อมูลมึงแมทตามเนี่ยพอร์ตตามนี้ซอสตามนี้ destination ตามนี้ให้มึงเอาพุทออกพอร์ต4เนี่ยแค่นี้เลยที่เหลือคือแบบนี้หมดเลยถ้าข้อมูลมึงแมทมันก็ส่งไปตามนั้นถ้าข้อมูลมึงไม่แมทมันก็ไปลองหา condition อันถัดไปแค่นี้แหละเสร็จละก็มันมีวิธีแบบ3แบบแบบแรกก็คือแบบ simple forwarding ก็คือแบบว่าก็คืออย่างที่พบบอกคือมันแมนนวลมาเลยว่าแบบเข้ามาไปไหนออกยังไงอะไรเงี้ยวิธีการเขียนแบบต่อไปก็คือเป็นการเขียนแบบโหลด balancing ก็คือว่าก็คือแบบอย่างเช่นตัว S2 ก็คือตัวนี้ใช่ไหมเขาบอกว่า in gate port เป็นพอร์ตที่3ก็คือพอร์ตขาเข้าเป็นพอร์ต3แล้ว destination น่ะไปที่ 1.xx 1.1 ก็คือS เป็น 10.1 ใช่ป่ะก็คือเป็นอันนี้ก็คือมันจะมาอยู่ที่วงนี้ใช่ไหมก็คือบอกว่าให้มันบังคับวิ่งไปที่พอร์ต2ก็คือออกมาพอร์ต2คือออกมาพอร์ตนี้เลยให้มันไปหาต่อเองประมาณนั้นแล้วก็การเขียนแบบ firewalling ก็คือการเขียนแบบระบุตัวไปเลยว่ามึงจะให้มันไปไหนอย่างเช่นตัว firewall บอกว่าถ้ามี IP source เข้ามาเป็น 10.3 จุดอะไรก็แล้วแต่ของ S2 นะคือตัวนี้ถ้ามี IP วิ่งเข้ามาเป็น 10.3 หรืออะไรก็แล้วแต่ให้มัน destination เรา destination เนี่ยวิ่งไปที่ 10.2 ก็คือวิ่งมาที่ตัวนี้ก็คือให้ forward มาที่พอร์ต3ก็คือพอร์ตนี้ก็คือเป็นการระบุพอร์ตให้มันเลยอย่างเช่นอันนี้ IP อะไรก็แล้วแต่วิ่งมาที่ตัว destination ที่เป็น 0.4 แล้วก็ให้มัน forward มาที่พอร์ต4เลยก็คือพอร์ตนี้ก็คือมันจะได้หากันเจออะไรวันนี้คือมันเป็นการเขียนแบบเหมือนกำหนดเข้าไปเลยวิธีการเขียนก็มีทั้งหมด3แบบประมาณนี้ต่อมา SDN อะไรฮะนิดนึงขอโทษนิดนึงคือแล้วไอ้ของ S2 บนโหลด balancing อ่ะมันสามารถเป็น A ของ in gate port 4อ่ะสามารถเป็น forward ได้ forward 2ได้มั้ยยังไงนะตรง in gate port 4อ่ะสามารถเป็น forward 2ได้มั้ย in gate port 4ตัวนี้เหรอสามารถเป็น forward 2ได้มั้ยก็คือว่าถ้า in gate port ที่4เข้ามาตัวนี้แล้ว IP destination เป็น 10.1 xx ใช่ไหมให้มันเป็นให้มันพอร์ต2ได้ไหมได้ก็แล้วแต่เราจะกำหนดคือที่เขาบอกเอาวิ่งจุดหนึ่งเพราะว่าแบบว่าบางทีในการดีไซน์ตัวแพ็กเกจสวิตช์ให้มันแบบไม่ให้มันข้อมูลมันชนกันใช่ป่ะอย่างเช่นแบบว่าถ้ามันมาจากพอร์ต3ให้มึงวิ่งไปที่พอร์ต2นะแต่ว่าถ้ามึงมาจากพอร์ต4ให้มึงวิ่งไปที่พอร์ต1นะเพื่อที่จะทำการควบคุมการไหลของข้อมูลให้มันโฟลว์มากขึ้นและไอ้พวกเนี้ยมันก็จะไปหาต่อเองว่ามันจะไปไหนต่อประมาณนั้นมันได้เว้ยแต่ต้องอีกพอร์ตนึงอ่ะต้องแบบสลับกันอ่ะไม่ใช่แบบซ้ำกันอ่ะต่อไป SDN architecture ก็มันจะมีเรื่องของ data plane แล้วก็ control plane เหมือนกันก็คือ data plane ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกตัวแพ็กเกจสวิตช์ต่างๆคอนโทรลสวิตช์ต่างๆแล้วก็อันนั้นนี้ไม่รู้จะอธิบายอะไรอ่ะมีใครอธิบายมั้ยนั่นเนี่ยมีมั้ย
ภูมิภพหน้านี้อธิบายดีไหมได้ไหมอันนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรกูจำไม่ได้ว่าหน้านี้เขาอธิบายอะไรปล่อยครับกูจำไม่ได้กูไม่ได้จดกูไม่ได้ตั้งใจฟังกูแค่บอกว่ามันมีตัวคอนโทรลแล้วก็มีตัวแพ็กเกจสวิตช์แค่นั้นนะมั้งไม่รู้ว่าหน้านี้ข้ามเนาะเอาไงข้ามนะมีใครแล้วก็พูดตามที่สไลด์บอกเลยกันก็คือแค่มันมีตัวที่เอาไว้ควบคุมการทำงานของ SDN เรียกว่า Network Operating System แค่นั้นเลยอืมก็พูดก็จริงๆมันคือแค่นั้นปะแล้วก็นี่มันพูดถึง Control Plane ใช่ปะใน Network Operating System มันก็คงมีฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันนะเรื่องของ Routing Access Control Load Balancer ก็คือเหมือนกับมันก็ต้องดูว่าตรงไหนที่แบบว่ามันจะทำให้เกิด congestion หรืออะไรอย่างนี้มันก็ต้องทำ load balancer ตรงไหนที่มันจะมีการ specific ว่าต้องมี firewall มันจะทำ firewall อะไรอย่างนี้ป่ะประมาณนั้นก็คือแค่นั้นแหละโอเคอันนี้ก็ไม่รู้อะไม่ได้ฟังเลยเคปกูก็ไม่ได้ฟังมั้งเดี๋ยวนึงเมื่อกี้กูก็ไม่ได้ฟังกูมั่วถ้ามันถือกูเขาไม่ออกหรอกเออมันเหมือนว่าเป็นแค่แบบว่าคอนโทรลเลอร์มันทำงานยังไงอะไรอย่างนี้ป่ะอันนี้อารมณ์เหมือนอันนี้กูเข้าใจว่าคงอารมณ์เหมือนกับเขาแค่เหมือนใน OS อะแล้วก็บอกว่าส่วนไหนของ OS ทำงานอะไรมั้งอืมไปเออนี่แหละเหมือนกันเหมือนยันบนอะไดสตาร์ด้วยอืมโอเคแล้วก็จบกันคือเพียงเท่านี้พอเถอะไม่ต้องถามวันนี้แล้วพอไม่นิดนึงเหรออ้าวภูมิพบสรุปให้หน่อยปิดท้ายสวยๆเออสวยๆหน่อยไม่รู้ว่ะโทษๆกับการทำข้อสอบทุกคนผมไปถึงซัมมารีสรุปสไลด์ดิซัมมารีนี่ไงไม่รู้คือการส่งข้อมูลจากเครื่องนึงไปเครื่องนึงนั่นคือสิ่งที่คุณต้องรู้แค่เก็บสรุปให้หน่อยสวยๆเก็บไม่ใช่อันนั้นโหก็ก็อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลนะครับเราก็มีการมีอีกแค่ไหนตัวหนึ่งนะมันก็คือมันโอเคเรื่องแรกก็คือเรื่องของการส่งข้อมูลใช่ไหมการ forward การ routing ต่างๆใช่ไหมเราก็รู้แล้วว่ามันมีการมันมีตารางมี routing tableมีการ forwarding ต่างๆว่ามันจะส่งข้อมูลยังไงอะไรยังไงใช่ไหมแล้ว routing table เนี่ยมันทำงานยังไงการจะเรียง routing table มันเป็นยังไงที่มันจะเอา net mask อันเยอะกว่าขึ้นก่อนแล้วก็เรื่องของการ subnetting ใช่ไหมก็ไม่ว่าจะเป็นการแบ่ง subnet ด้วยแล้วก็การใช้ไอ้ตัว subnet id ใช่ไหมแล้วก็เรื่องของ prefix suffix ที่ออมสอนในแก้โจทย์เมื่อกี้แล้วก็เรื่องของ subnet ที่ว่า subnet คืออะไรส่วน supplementary protocols ก็จะมี DHCP กับ ICMP แต่เมื่อกี้ที่หลักๆที่เราโฟกัสกันน่าจะเป็นตัว ICMP มากกว่าในเรื่องของ error reporting กับ query แล้วก็ ping ใช่ไหมที่ว่าด้วยความที่มันอยู่ที่อินเทอร์เน็ตที่มันอยู่ใน network หรือ internet layer มันไม่อยู่ transport layer มันไม่มี port มันใช้ session ID ในการสุ่มเลข port ขึ้นมาแล้วก็ส่งส่วน DHCP กูก็จำไม่ได้ละว่าคืออะไรNetwork Address Translation ก็คือเรื่องของ NAT ก็ Network Address Translation ก็คือ NAT แหละ NAT การแปลง Private IP Address ให้เป็น Public IP Address แล้วก็สื่อสารผ่านพอร์ตที่แตกต่างกันประโยชน์ของ NAT คืออะไรก็การลดจำนวนการ Allocate IP ทำให้สามารถนำ IP ไปใช้ได้เยอะขึ้นและใช้พอร์ตในการสื่อสารแทนแล้วก็ยังสามารถทำ Firewall ได้ด้วยใช้ access control list นะแล้วก็มี SDN ตัวสุดท้ายเป็นการ forward packet ต่างๆเป็นการบอกเส้นทางเป็นการทำ load balancing ได้ด้วยในการทำ firewall ได้ด้วยก็เขาบอกว่าเป็นการทำ networking ที่น่าตื่นเต้นแล้วก็มีการพัฒนาไปไกลที่สุดในรอบ10ปีโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ทนฟังใครปิดแอนนาเทดวะกูปิดไอออมปิงทำเราทำปิงเพื่ออะไรวะ
ปิงคืออะไรปิงมันคือ ICMP โปรโตคอลอ่ะ ICMP โปรโตคอลมันก็คือแบบว่าเอาไว้เช็คสุขภาพเกี่ยวกับการเรื่องของการเฮลท์เช็คโฮสต์ต่างๆอะไรประมาณเนี้ยว่าแบบโฮสต์นั้นยังไม่แล้วปิง